ถ้าย้อนกลับไปว่ารู้จักหมอรัฐได้ยังไงเนี่ยก็คือต้องเริ่มจากที่รู้จักพี่หงก่อนในช่วงประมาณปี 2006-2007 เป็นยุคที่ผมกับพี่หงเนี่ยทำเว็บผมทำเว็บสยามพอดแล้วก็พี่หงทำเว็บช่างคุย .com ตอนนั้นเนี่ยไล่ๆกันเลยจำได้ว่าปีเดียวกันห่างกันแค่เป็นหลักเดือนตอนนั้นแล้วก็เหมือนโพสต์กันอยู่ในเว็บบอร์ดอันนึงแล้วก็พูดถึงว่าเอ้ยพี่หงทำพอดแคสต์อยู่ผมทำเว็บเกี่ยวกับพวก iPod iPhone ตอนนั้นมันก็เลยแมทช์กันแล้วก็ได้เจอกันมีโอกาสได้เจอกันหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มได้รู้จักเพื่อนๆพี่หงซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีหมอรัฐด้วยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการรู้จักหมอรัฐครับผมคิดว่าตอนแรกที่เจอพี่หมอรัฐน่าจะเป็น JAV ตอน1แรกเลยครั้งแรกพี่หมายว่าถ้าเจอกันจริงๆนะฮะเจอกันตอน JAV ตอน1แต่ว่าถ้าถามว่าเคยเห็นพี่หมอรัฐมั้ยคือเคยได้ยินเสียงจากในพอดแคสต์คือน่าจะเป็นการเจอกันครั้งแรกตอนนั้น JAV ตอน1เราไปถ่ายที่ออฟฟิศของพี่ป้อมที่ตลาดตรงรัชดาไอ้ตรงแถวรัชดาครับผมก็เป็นตอนหนึ่งที่คือผมเองก็เคยถ่ายกับถ่ายช่างคุยมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าตอนที่กากั่นแล้วก็ลามกอย่างนี้นะก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะ ย้อนกลับไปฟังดูยังรู้สึกว่าก็ในยุคปี2010ก็ถือว่าไม่ค่อยมีใครทำคอนเทนต์นี้เลยจริงรู้จักกับพี่หมอรัฐก็ผ่านทางรายการช่างคุยครับแล้วก็ได้เจอตัวจริงของพี่หมอรัฐเลยเนี่ยวันที่ไปอัดวิดีโอ JAV ตอนแรกเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนครับพี่เขาเป็นคนคุยสนุกมากครับแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องที่เขาจะเล่าค่อนข้างแน่นทีเดียวไม่ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยข้อมูลที่ได้จากแกเนี่ยเรียกว่าเชิงลึกเลยล่ะเรื่องไหนที่แกไม่รู้จริงแกก็ไม่เล่าแต่เรื่องที่แกรู้จริงเนี่ยรู้ลึกสุดๆเลยคุยสนุกมากครับตอนม.5ที่รู้จักจริงๆนะเพราะว่ารัฐเนี่ยเรียนที่เดียวกันคืออยู่ที่เตรียมอุดมรัฐก็เป็นเด็กสาธิตจุฬาแล้วม.5เนี่ยก็ได้มาอยู่ตึกเดียวกับรัฐตอนเช้าๆเนี่ยรัฐชอบโผล่มาที่ห้องมหาเบ้บ้างมหาเอ็งบ้างก็เลยรู้จักรัฐอ้วนๆทรงเดียวตั้งแต่ไหนแต่ไรอะ20ปีที่แล้วยังไง30ปีที่แล้วยังไงอ่ะทรงเนี้ยอ้วนๆกลมๆมาหน้าไม่เปลี่ยนด้วยแล้วก็กวนตีนแบบนี้ด้วยผมได้รู้จักกับพี่หมอรัฐนะครับผ่านทางรายการช่างคุยของพี่หงหยกนะครับก็ตัวผมเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นแขกรับเชิญไปสัมภาษณ์กับพี่หงหยกในรายการช่างคุยอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งน่าเสียดายตรงที่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปร่วมรายการในตอนที่มีพี่หมอรัฐอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ได้รู้จักว่ามีพี่หมอรัฐอยู่ในรายการช่างคุยตอนอื่นๆด้วยก็เลยไปติดตามชมนะครับในหลายๆตอนของช่างคุยไม่ว่าจะเป็นช่างคุยเดลี่หรือว่าตอนเรื่องต่างๆนะครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้ก็คือพี่หมอรัฐเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์และมีความรู้นะครับมีประสบการณ์ชีวิตในหลายๆเรื่องมากๆคือในรายการช่างคุยเนี่ยไม่ว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่หมอรัฐแกจะต้องแบบว่าอ๋อเรื่องนี้นะผมตอนสมัยนั้นผมทำอย่างนี้ตอนสมัยเรียนอยู่ผมเคยอย่างงู้นอย่างนี้คือเป็นคนมีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากนะฮะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเป็นคนพูดคุยสนุกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเสียดายอยู่อย่างเดียวคือไม่มีโอกาสได้ร่วมรายการในช่างคุยในตอนที่พี่หมอรัฐร่วมรายการด้วยนะครับแค่นั้นเองก็เจอกันวันแรกก็คือวันที่เราไปอัดรายการช่างคุย JAV ตอนแรกที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ดูกันนะตอนนั้นคือผมก็ยังไม่ได้รู้จักที่เขาเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือไปอัดรายการเพราะว่าอ่ะมีเพื่อนที่อัดอยู่แล้วอย่างอ้อมอย่างแมวอย่างโกแล้วก็ไปเจอกับพี่เขาที่หน้างานเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือเราเองก็ไม่ได้รู้จักพี่เขาเป็นการส่วนตัวตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเรามารู้จักกันพอที่กับที่อยู่หน้างานเลยแหละแล้วก็ลองพูดคุยแลกเปลี่ยนรับส่งอะไรกันแบบสดๆตอนที่เราตัดกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยพี่คนนี้แบบเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยดูมีความรู้รอบตัวดูแบบเป็นคนที่แบบใส่ใจข้อมูลดีนะเพราะว่าคือตอนที่เราอัดรายการช่างคุย JAV ตอนนั้นน่ะคือแบบมันก็หลายปีมากแล้วเนาะแล้วข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบภาษาไทยให้เราได้ทำความเข้าใจหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษที่แบบมันเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นน่ะนะแล้วก็พออัดเสร็จแล้วก็
คือเราเองก็ตกใจอะเนาะเกือบก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมานำความรู้จักกับรุ่นพี่ที่แบบมีโปรไฟล์มีความสามารถขนาดนี้ในวงสนทนาด้วยเรื่องไงก็จากการจัดช่างคุยนี่แหละค่ะก็สามีดิฉันก็มาจัดช่างคุยใช่ไหมคะดิฉันแล้วก็สตูดิโอคืออยู่ที่บ้านค่ะก็เบียดเบียนพื้นที่ในคอนโดดิฉันแล้วก็จะมีแบบหมู่มวลสมาชิกเข้ามาแล้วหมอรัฐก็เป็นคนหนึ่งที่เดินก็ต้องกระเด้งกระเด้งกระเด้งเข้ามาแล้วเข้ามาทุกครั้งก็จะบ่นว่าบ้านนี้ไม่มีแอร์ไม่ติดแอร์ไม่เปลี่ยนแอร์นะคะประจําเลยค่ะนั่นแหละค่ะอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เจอหมอรัฐค่ะวันนั้นได้ไปที่บ้านนะครับที่หงนะครับแล้วก็ได้มารู้จักแกแล้วก็พี่หงมาชวนออกมาไลฟ์นะครับตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นไลฟ์เป็นเรื่องอื่นก่อนนะครับเรื่องธุรกิจที่ผมทำอยู่แล้วก็เจอพี่รัฐที่นั่นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มคุยกันเล่นๆนะครับถึงการทำไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องหนัง AV นะซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะครับแล้วก็ในไลฟ์นั้นก็จะมีการเชิญเจ็ทโบ๊ทนะครับมีเชิญแมวนะครับแล้วก็เชิญพี่รัฐมาด้วยนะครับซึ่งก็มีผมด้วยนะครับผมก็เอาจริงผมสู้พวกเขาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนแรกก็นั่งฟังโอ้พี่รัฐมันโคตรเก่งเลยว่ะคือแกเป็นคนรู้อะไรแล้วรู้ลึกจริงๆนะครับหนังพูดจริงๆหนัง AV แต่ละเรื่องดาราสไตล์ค่ายหนังแกรู้ลึกมากเลยนะครับก็เลยประทับใจแกมากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เลือกได้มีโอกาสพูดคุยกับแกไปบ่อยนะครับรู้จักจากช่างคุยเพราะว่าหงจัดช่างคุยอยู่แล้วเนาะแต่หงรู้จักกับรัฐยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปฟังผ่านหงก็ผมก็ชวนไปจัดช่างคุยแล้วก็เลยไปเจอรัฐที่นั่นทีนี้ก่อนที่จะเจอรัฐคงมีการพูดถึงรัฐก่อนว่าแนะนำหนังอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนแปลกมากก็ตอนรู้จักเขาก็มีการตั้งการเล็กน้อยนะเพราะว่าเราฟังมาด้านแบบว่าดักๆนิดนึงก็พอเจอแล้วเขาก็เป็นคนคุยสนุกแล้วก็ตรงไปตรงมามากเลยเป็นที่มาของการเรียกรัฐทั้งต่อหน้าและรับหลังว่ารัฐไม่สุภาพก็เรียนสาธิตจุฬาแล้วก็เรียนสาธิตจุฬาด้วยกันตั้งแต่ป.1แต่ก็มารู้จักกันก็ตอนก็เห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าที่ได้คุยได้เล่นได้อะไรกันก็ป.4 ป.5 มัธยมแล้วมั้งแล้วยิ่งตอนที่มหาลัยเราก็ไปอยู่ที่โรงเรียนเตรียมเนี่ยก็ได้เจอแปลกนะที่สาธิตจุฬาเจอกัน9ปีไม่ได้สนิทสนมกันแต่ว่าที่โรงเรียนเตรียมเจอกันบ่อยแล้วหลังจากนั้นเจอกันที่ต่ำในต่างประเทศอีกกลับมาก็รับช่วยดูแลฟันให้มายาวนานตั้งแต่ปี97จนถึงปัจจุบันเลยจนถึงล่าสุดเนี่ยที่ก่อนที่จะรัฐจะเข้าโรงพยาบาลเรียกว่ารู้จักรัฐมาเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าพ่อแม่6-7ปีเท่านั้นผมรู้จักรัฐจากการแนะนำของเบ้เพื่อนผมที่ชื่อธนารัตน์วังสิริไพศาลนะครับก็เราบันทึกช่างคุยตอนแรกปี2000สิงหาคม2549หลังจากที่บันทึกไปประมาณไม่น่าจะถึง2เดือนก็ผมเริ่มชวนเพื่อนๆมาบันทึกรายการแล้วก็คุณธนารัตน์ก็มาเลยมาชักชวนบอกว่ามีเพื่อนคนนี้น่าจะเหมาะในการคุยรายการอะไรก็ได้แต่ว่าดูมีสาระเอ้ยไม่ดูมีเนื้อหาในตัวเขาอยู่เยอะเพื่อนก็เลยแนะนำให้ไปเจอรัฐนะครับผมเจอรัฐครั้งแรกที่คอนโดรัฐนั่นแหละพอเห็นหน้าก็จำได้เพราะว่าเคยเห็นหน้าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันแต่เห็นหน้ามันคนอยู่คนละห้องอยู่คนละแผนการเรียนแล้วก็ไม่เคยคุยกันมั่นใจมากว่าไม่เคยคุยกับรัฐสมัยเรียนมัธยมปลายก็ไปรู้จักกันเนี่ยแหละประมาณปลายปี2549ก็คือหรือ2006พุทธศักราชได้2ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จำได้ว่าวันนั้นน่ะก็คุยกันเสร็จปุ๊บก็บันทึกรายการเลยนะเพ
พราะว่าไหนๆก็ไปแล้วใช่ไหมฮะก็บันทึกเลยแล้วก็ได้มาตอนหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นตอนที่ไม่เคยเอาไปออกอากาศอย่างเป็นทางการที่ไหนผมเคยปล่อยคลิปเสียงนี้ในช่างคุยที่เป็นไฟล์เสียงถ้าใครใช้ RSS feed ในยุคนั้นนะเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยถ้าคุณ subscribe ช่างคุยเนี่ยคุณจะได้โหลดเสียงนี้มาผมไปปล่อยหลังจากช่างคุยผ่านไปแล้วสักเป็นปีหลายปีแล้วก็ปล่อยเทปนี้ออกไปเงียบๆถ้าเกิดคุณ subscribe คุณจะได้เทปนี้แต่ถ้าเกิดไปที่หน้าเว็บมันจะไม่เห็นแล้วก็ไม่มีวิดีโอนะครับที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างล่อแหลมนะครับรัฐพูดถึงหนังทีนี้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้ล่อแหลมมากแต่ถ้าเกิดบอกว่าเมื่อสัก14-15ปีที่แล้วเนี่ยการที่บันทึกเรื่องราวอย่างเงี้ยแล้วเปิดเผยเนี่ยมันในสมัยนั้นยังไม่มี YouTube ด้วยซ้ำเนี่ยมันก็ดูหมิ่นเมย์ไปนิดนึงเหมือนกันนะก็เลยไม่ค่อยกล้านะครับก็มันไม่ได้เป็นเนื้อหาอะไรที่มันผิดกฎหมายนะพี่ผมว่ามันเป็นเรื่องของหนังโหดอะหนังโหดที่แบบไม่มีใครเขาดูกันเนี่ยรัฐบอกว่าโหมันต้องเป็นมันเป็นศาสตร์ที่ต้องเข้าให้ถึงหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าผมฟังแล้วผมไม่กล้าดูอะคือโหไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเขาดูกันเนี่ยในโรงหนังอ่ะดูแล้วกลับมาเครียดด้วยนะผมคิดว่าก็เลยไม่ได้ปล่อยเทปนี้ออกอากาศแต่หลังจากนั้นก็ได้ก็ติดต่อกันแล้วก็คุยกันเรื่อยๆแล้วก็บันทึกรายการนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มสนิทสนมกันจากการบันทึกรายการไอ้รัฐนี่คือมันเป็นคนที่ resourceful มากคือมันเป็นคนที่แบบรู้ทันโลกนะ resourceful เหมือนกับคุยเรื่องนี้รู้ว่าตอนนี้ประเด็นนี้คืออะไรเนี่ยเราจะรู้แล้วก็ที่ต้องชมอย่างนึงรัฐเนี่ยจะเก่งเรื่องภาษาเก่งภาษามากภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยไม่รู้เคยดูไอ้ Facebook ของรัฐป่ะ English Encounter ใช่ป่ะถูกนะนั่นแหละจะชื่นชมมากว่ารัฐเนี่ยเก่งภาษาแต่เรื่องอื่นก็ไม่รู้นะบางทีเราก็แบบชอบคนละเรื่องกับรัฐไงอย่างเพลงก็อาจจะฟังคนละแนวหนังก็จะคนละแนวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหนังโป๊ไม่ดูเราเป็นคนดีแต่รัฐดูหนังโป๊อู๊ดไม่ดูหนังโป๊อู๊ดคนดีประทับใจมุมมองของพี่แกหลายๆครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าอายุแกก็มีอายุแล้วล่ะแล้วก็ทำงานค่อนข้างมั่นคงประสบการณ์ทำงานเยอะเป็นหมอแฟนชื่อดังใช่ไหมครับมีคำแนะนำบางอย่างหรือแนวความคิดบางอย่างที่พูดออกมาเนี่ยมันคือการตกตะกอนทางความคิดที่นำไปใช้ได้จริงบางอย่างผมคิดไม่ออกแต่พอได้คุยกับพี่เขาแนะนำมาเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนตาสว่างเลยว่าจริงๆเรื่องมันก็ง่ายๆแค่นี้เองนะมันไม่ได้แก้ยากอะไรเงี้ยครับเรื่องของความมุกตลกนะฮะแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะได้ฟังมุกตลกจากคนที่เป็นหมอไงคืออันนี้เป็นหมอจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เป็นมุกที่แบบว่ามุกความรู้อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะบางครั้งเราก็ฟังไปแล้วเราก็เพลิดเพลินไปความรู้แล้วก็มีความรู้หลากหลายสาขาแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ดีมากบางครั้งเวลาเราเขียนอะไรเราผิดเนี่ยแกมีการ correct ให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจตรงนั้นนะคะอ๋อแล้วก็ที่ประทับใจมากๆคือรู้จักกันแรกๆเนี่ยไม่ได้สนิทอะไรเลยนะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเราต้องทำนิตยสาร Go Training ซึ่งจะต้องทำนิตยสารเป็นฉบับ mock up ขึ้นมาก่อนให้คนรู้ว่า Go Training มันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วหมอเราก็มีคอลัมน์ว่า People Who Inspire ฮะแล้วตอนนั้นก็หาใครไม่ได้แล้วใครนะจะมา inspire เราได้ก็หันไปหาหมอรัฐนี่แหละหมอรัฐมาเป็นแบบว่าเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เราอะลงในนิตยสารฉบับที่0ของเราได้หรือเปล่านะแกก็ยินดีมากเลยวันนั้นก็ไปหาที่สมิธเวสนะคะแล้วก็ไปถ่ายทำแบบถ่ายรูปไปสัมภาษณ์ก็แก๊กๆนี่แหละแต่ว่าก็ได้มุมมองอะไรหลายๆอย่างมาสนุกสนานเพราะว่าจากการที่สัมภาษณ์หมอรัฐนะคะพบว่าหมอรัฐจริงๆแล้วอยากเรียนถาปัดแต่ว่าที่เรียนเป็นแพทย์เนี่ยเพราะว่าคุณแม่อยากให้เป็นแพทย์เพราะว่าเรียนดีไงเป็นเด็กเรียนดีเนาะไม่ต้องท่องหนังสือก็เรียนดีก็เป็นได้กับแพทย์กับวิศวะเนาะเขาก็จะเป็นหมอทีนี้หมอจะเลือกอะไรอ่ะ
ไม่อยากอยู่เวรก็จะเป็นหมอสัตว์กับหมอฟันนะพอตอนหลังก็เลยสอบได้ทันตแพทย์ด้วยนะฮะตอนช่วงที่รักษาฟันเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงไปด้วยก็จะมีอารมณ์สุนทรีมากแล้วก็หลังๆช่วงท้ายๆของการสัมภาษณ์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงเยอะมากเลยนะคะมีความปรับปรื้มก็จะเล่าให้เราฟังเยอะมากก็ขอบคุณหมอรัฐมากนะคะที่มาเปิดซิงฉบับที่ศูนย์ให้เรานะคะหลังจากที่ได้เจอกันตอนที่อาจช่างคุย JAV ครั้งแรกครับก็มีโอกาสได้เจอพี่เขาอีกครับก็จะเจอกันตอนที่อาจช่างคุยนี่แหละนะครับพี่เขาก็เป็นคนน่ารักครับก็คุยกันเฮฮาเป็นกันเองครั้งที่ได้เจอครับผมว่าพี่หมอรัฐเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงง่ายอ่ะแบบแกง่ายๆแล้วแกก็เปิดรับทุกคนคือคนที่เหมือนกับถ้าคลิกกับแกแล้วอ่ะแกได้หมดผมเคยขอความช่วยเหลือแกหลายๆเรื่องในเรื่องของแน่นอนละเรื่องของการทำฟันอันหนึ่งแน่นอนแล้วคือพี่หมอแล้วก็เปิดปากผมมาแล้วก็บอกโอ้โหหนังชีวิตจำได้เลยจำคำพูดแกได้เลยหนังชีวิต ก็คือแล้วก็ตอนเมื่อสักประมาณจริงๆแล้วคือน่าจะเป็นวันที่ผมเจอพี่หมอรัฐครั้งสุดท้ายประมาณสักต้นปี2021ตอนนั้นน่ะคุณตาผมซึ่งท่านแก่มากละ96แล้วคุณตาต้องถอนฟันแล้วปรากฏว่าผมก็ไม่รู้ว่าการถอนฟันผู้สูงอายุเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนก็บอกว่าไม่มีหมอเจ้าไหนรับเลยบอกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเลือดไหลไม่หยุดเสี่ยงต่ออะไรพวกนี้ครับผมก็ลองถามพี่หมอรัฐดูพี่หมอรัฐมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรก็อ๋อมาเลยพามาโรงพยาบาลพี่ได้เลยง่ายๆเลยแล้วก็ที่ผมจำได้คือผมก็พาคุณตาเนี่ยไปหาพี่หมอรัฐแล้วผมก็เห็นฉากที่ฮาสุดในชีวิตที่ผมเคยเห็นมาในการทำฟันครับก็คือฉากตะโกนโวกเวกที่เสียงดังที่สุดในห้องหมอฟันที่ผมเคยเห็นคือคุณตาเนี่ยหูแบบไม่ได้ยินแล้วพี่หมอรัฐก็จะตะโกนคุณตาเดี๋ยวจะถอนฟันซี่นี้นะเอ้าอ้าปากอะไรเงี้ยเสียงดังมากแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะถอนซี่นี้นะเอาแล้วนะแบบคือผมยืนขำไปอยู่ในห้องแบบอยากถ่ายวีดีโอมากเลยแต่แบบตอนนั้นก็ลืมคิดนะตรงจะเป็นฉากหนึ่งของพี่หมอรัฐที่ผมรู้สึกว่าฮาที่สุดแล้วที่ผมเคยเจอเฮียแคมานะฮะครับผมก็นั่นแหละนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันความประทับใจเกี่ยวกับตัวหมอรัฐเอาจริงมีหลายเรื่องมากครับแต่จะให้พูดสรุปสั้นๆเนี่ยแกเหมือนเป็นวิกิพีเดียสำหรับเพื่อนๆรอบตัวรวมถึงตัวผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศทั้งในญี่ปุ่นในโซนอเมริกาอะไรแบบเนี้ยแกเหมือนแกดูเยอะมากแกแบบโหไปดูไปอ่านแบบข้อมูลเยอะมากแล้วก็รวมถึงเรื่องกีฬาที่ผมว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าหมอรัฐเป็นคนที่มีความช่ำชองเรื่องกีฬามากไม่ว่าจะเป็นในโซนของยุโรปหรือในฝั่งของอเมริกาที่เป็นNBA NFL รวมถึงฮอกกี้น้ำแข็งด้วยเนี่ยผมเคยคุยกับแกแล้วแกก็คุยให้ฟังด้วยพวกเนี้ยผมบอกโหคนคนนี้น่าทึ่งมากแล้วที่สำคัญที่ผมมาทราบในระยะหลังตอนที่แบบเริ่มรู้จักกันมาสักพักนึงแล้วก็คือผมเพิ่งรู้ว่าแกก็เป็นคนที่แต่งเพลงด้วยเป็นคนที่ถ้าผมจะไม่ผิดแกเขียนเนื้อเพลงด้วยแล้วก็แต่งทำนองอะไรแบบเนี้ยผมทึ่งมากว่าแบบโหคนคนนี้โอ้ทำได้ทุกอย่างเลยจำได้ว่าพอรู้ว่าแกแบบแต่งเพลงอะไรพวกเนี้ยมีอยู่ปีนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนเนื้อเพลงผมก็เลยปรึกษาแกว่าอันเนี้ยมันต้องไปต่อยอดยังไงผมจะต้องเขียนยังไงแกก็ให้คำปรึกษามาประมาณนึงแล้วก็พร้อมกับให้คอนแทคกับรุ่นพี่ที่เป็นนักแต่งเพลงโดยตรงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมหมดประทับใจในตอนนั้นมากแล้วก็อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับความประทับใจหมอรัฐเนี่ยที่ผมสังเกตเห็นเวลาที่เราเจอแกอยู่กับเพื่อนๆอย่างเช่นตอนที่ไปงานครบรอบช่างคุยในแต่ละปีเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าแกจะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อนๆรอบตัวทั้งหมดเลยว่าแต่ละคนเป็นใครแต่ละคนชอบเรื่องอะไรแล้วถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยแกจะเข้าไปชวนคุยในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันสักท็อปิกเลยครับอย่างเวลาเห็นคนนี้ถ้าสมมติชอบเกี่ยวกับเรื่องกีฬาแกก็ชวนคุยเรื่องกีฬาคุยเรื่องแซวเรื่องทีมฟุตบอลอะไรตรงนั้นไปที่อย่างผมเองเนี่ยที่เจอตอนแรกๆเนี่ยแกก็จะชวนคุยเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง iPod ที่แกเคยมีเคยใช้เพลงเป็นแบบนู้นแบบนี้เรื่อง iPhone มาก็ชวนคุยเรื่อง iPhone เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อนะกั้งว่ายังไงอะไรแบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสังเกตได้ว่าหมอรัฐเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดของคนรอบๆตัวมากแล้วก็เป็นคนที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับคนรอบตัวอย่างผมเองเนี่ยได้รับคำแนะนำจากหมอรัฐในหลายๆอย่างมากไม่ใช่แค่แบบเราปรึกษาในเรื่อง
ื่องของเรื่องฟันเรื่องการแปรงฟันผมเคยปรึกษาเรื่องการแปรงฟันว่าเอ๊ะที่เขามีท็อปิกเรื่องการแปรงแบบแห้งแบบเปียกอะไรแบบนี้มันต่างกันไหมแกก็ให้คำอธิบายว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรแบบนี้รวมถึงเรื่องอื่นอย่างเช่นมีอยู่ช่วงนึงที่แบบผมอยากได้เสื้อเบสบอลแกก็มาเลยครับDM มาเลย direct message มาในFacebook ว่าเฮ้ยกั้งไปดูที่ร้านนี้มีเสื้อมือสองสภาพดีพี่ไปซื้อมาแล้วตรงเนี้ยไปดูได้เงี้ยก็แกเป็นคนที่แบบถ้าเรียกว่าเป็นอย่างที่ผมบอกอะว่าเป็นเหมือนวิกิพีเดียของเพื่อนๆรอบตัวจริงคือแกรู้แล้วก็รู้รายละเอียดในทุกๆเรื่องที่แกใส่ใจจริงๆตรงนั้นรวมถึงเรื่องที่ผมว่าหลายๆคนได้รับคำแนะนำเหมือนกันเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารอันนี้เป็นความประทับใจมากที่แบบโหหมอรู้เกี่ยวกับร้านอาหารเยอะมากโดยเฉพาะร้านเนื้อย่างเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าพูดไปผมว่าหลายคนอาจจะได้รับคำแนะนำจากหมอรัฐเหมือนกันก็ได้ก็คือร้านยามาโต้ตรงขุมวิท49เนี่ยเป็นร้านที่ผมรู้จักจากที่หมอรัฐแนะนำแล้วผมก็ไปกินตามถึงปัจจุบันนี้ก็ยังตามรอยหมอรัฐอยู่ในรายๆร้านอยู่เหมือนกันครับความประทับใจกับพี่รัฐนะครับก็คือเนื่องจากพอได้รู้จักกันแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสคุยกับแกหลายๆครั้งนะครับมีเหมือนกันผมก็เพิ่งรู้ว่าแกเป็นหมอฟันนะครับอยู่ที่ตอนนั้นแกอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชครับแกก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องฟันได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ติดตามแกอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็เห็นว่าแกเป็นแนวความคิดแกน่าสนใจนะครับแกเป็นคนที่คิดจริงทำจริงแล้วก็ค่อนข้างจะค้นคว้าจริงๆทำเรื่องจริงนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่สนุกด้วยนะครับผมว่าอย่างเงี้ยสนุกดีนะครับคุยกับพี่เขาก็มีความสุขนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ด้วยนะครับนอกจากได้รู้จักพี่หมอรัฐแล้วนะครับผมก็ได้เจอพี่หมอรัฐในงานเลี้ยงครบรอบปีของช่างคุยนะครับได้เจอกันประมาณ2ครั้งนะฮะสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือพี่หมอรัตน์เนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีแกเป็นคนพูดคุยกับทุกๆคนคุยได้อย่างเป็นกันเองมากๆแล้วก็คุยสนุกนะฮะในวงที่เรายืนคุยกันอยู่เนี่ยหลังจากทานอาหารกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมายืนคุยกันไม่ว่าจะคุยกันเรื่องอะไรก็ตามนะครับจะมีมุกสนุกๆหรือว่ามีเรื่องสนุกๆให้เฮฮากันอยู่เสมอก็รู้สึกประทับใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจพี่หมอรัตน์มากๆคือแกเป็นคนจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นผมเนี่ยพูดไปครั้งเดียวในระหว่างที่พูดคุยกันในงานเลี้ยงครบรอบปีช่างคุยผมพูดว่าผมชอบวงนี้มากมีวงญี่ปุ่นอยู่วงหนึ่งชื่อวงซู ZMO นะครับเป็นวงแบบแดนซ์เต้นกันแล้วผมก็เล่าในระหว่างที่คุยกันเนี่ยผมว่าผมไปตามหาแผ่นซีดีนี้ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้ที่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในหลายๆสิบเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนั้นเนี่ยพี่หมอรัตน์แกจะจำได้แล้ววันหนึ่งครับอยู่ดีพี่หมอรัตน์แกก็เทคอินบ็อกซ์เข้ามาบอกผมว่าพี่หลามเนี่ยเพลินผมไปญี่ปุ่นนะแล้วผมจำได้ว่าพี่หลามชอบวงนี้มากแล้วผมก็ไปเดินร้านขายซีดีเก่าผมไปเจอซีดีของวงนี้ผมซื้อมาฝากพี่หลามด้วยโอ้โหผมอ่านข้อความนั้นแล้วรู้สึกว่าแกจำได้ยังไงอ่ะแกมันเป็นหนึ่งในหลายๆบทสนทนาที่เราคุยกันแล้ววันนั้นคุยกันตั้ง10กว่าคนไม่น่าเชื่อว่าพี่หมอรัตน์จำเรื่องนี้ได้นะแล้วแกก็ซื้อมาฝากผมจริงผมนี่ต้องขับรถไปที่คอนโดที่แกอยู่นะครับแล้วก็ไปเจอแกแล้วก็ขอบคุณโอ้โหผมไหว้สวยๆเลยขอบคุณมากๆนะฮะคืออุตส่าห์นึกถึงไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันในวงวานเดียวกันแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันเลยแต่แกซื้อของมาฝากผมแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ผมรู้สึกได้ว่าพี่หมอรัตน์เนี่ยแกเป็นคนที่แบบว่าเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็นึกถึงคนอื่นอยู่เสมออันนี้ประทับใจมากครับความประทับใจที่มีต่อรัตน์อย่างหนึ่งสำหรับผมก็คือมึงแม่นว่ะหลายๆเรื่องเนี่ยรัตน์รู้โดยสันดานรู้โดยสายเลือดมันรู้โดยที่มันไม่ต้องไปเปิดมาก่อนหรือถ้ามันไปอ่านมาก่อนถือว่ามึงท่องมาดีนะครับก็เวลาจัดรายการกับรัตน์เนี่ยบอกหัวข้อไปก็พอส่วนที่เหลือเนี่ยมันมีความคาดหวังกันเองอยู่ว่ามึงน่าจะทำการบ้านตรงนี้มาแล้วครูจะทำการบ้านตรงนี้มาแล้วมาเสริมกันนะครับถ้าใครจำได้หลายๆตอนมันจะออกมาออกทะเลกันอยู่บ้างแต่โดยรวมอารมณ์มันก็พอจะใช้ได้ก็หลังๆพอทีนี้พอตอนเราเริ่มทำช่างคุยอายุของพวกเราตอนนั้นมันคือ36 37แล้วก็เป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับแต่จริงๆตอนนี้ตอนทำช่างคุยตอนแรกๆผมตกงานไม่ได้มีงานประจำแล้วก็
ไม่ได้มีรายได้ประจำเทียบไม่ได้กับรัฐนี่มันเป็นหมอฟันที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนที่มีรายได้ค่อนข้างดีแล้วก็ผมมีเวลาทำแต่เขาจะมีเวลาจำกัดนะครับต่อมาหลังจากที่ทำช่างคุยไปได้ไม่ถึงปีผมมีงานประจำทำผมก็อาจจะมีเวลาส่วนตัวน้อยลงไม่เหมือนช่วงแรกๆพอขึ้นปีที่สองนี่มันจะมีเวลาน้อยลงเยอะน้อยลงไปเยอะแต่ก็ยังพยายามทำรายการอยู่แต่ทั้งคู่ก็เริ่มจะมีภาระเรื่องของการจัดรายการกันอยู่บ้างจนกระทั่งเมื่อสัก 6-7 ปีหลังหน้าที่การงานทำให้ผมต้องเดินทางไปทำงานที่พม่าแล้วก็อยู่กรุงเทพน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการนัดจัดรายการเนี่ยมันก็น้อยนะครับก็ต้องย้อนเท้าความไปว่าถ้าบอกว่าปี2015-2016ผมอยู่พม่าเนี่ยณเวลานั้นการบันทึกเสียงผ่าน Skype เนี่ยมันนิยมทำกันแหละผมไม่แปลกแต่ว่าถ้าทำพอเราทำรายการวิดีโอปั๊บเนี่ยทำวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยในยุคเอาแค่5ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่เฟื่องฟูเท่ากับ2ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยชินกับการที่ท่านย้อนกลับไปนะเราก็ไม่คิดว่าถ้าวันไหนอยู่เสาร์อาทิตย์ด้วยกันก็ค่อยมาจัดรายการด้วยกันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ห่างเหินกันไปแทบไม่ได้จัดแล้วก็พอติดโควิดเนี่ยมันก็โดยสภาพผมก็ไม่ได้กลับเมืองไทยมา1ปีแต่มีคนเรียกร้องแล้วก็พยายามจะจัด5ชอบ5ไม่ชอบเราก็ยังนั่งได้คุยกันบ้างแต่ยอมรับว่าไม่ได้เจอกันเลยนะมีนาคมผมไปพม่าแล้วผมก็ติดอยู่พม่า1ปีกลับมาอีกทีก็คือมีนาคมปี2021ซึ่งถึงตอนนั้นก็คือรัฐเข้าโรงพยาบาลไปแล้วนะครับเอาที่ล่าสุดก่อนละกันที่ก่อนที่จะย้อนกลับไปเรื่องก่อนหน้านี้ล่าสุดเนี่ยในห้องไลน์เนี่ยก็เป็นห้องดูบอลสำหรับคนที่เพื่อนๆชอบดูบอลมีอยู่กัน 5-6 คนแล้วก็รัฐก็เป็นหนึ่งในนั้นรัฐทุกวันเนี่ยรัฐจะส่งคลิปฟุตบอลเฟี้ยวๆสนุกสนุกแล้วก็เด็ดขาดมาให้ดูทุกวันไม่เคยมีคืออย่างน้อยหนึ่งอะแล้วก็บางวันก็มี3บางวันก็มี4แล้วก็มีเรื่องที่รีวิวอีกรีวิวแมตช์เมื่อคืนนี้แล้วรัฐก็จะเรียกว่าลีลาเผ็ดร้อนมากแล้วก็ตรงไปตรงมาใส่ขาดแล้วก็ตรงความจริงฟังแล้วก็บันเทิงหรือไม่บางทีถ้าเขียนมานี่ก็โหแล้วต้องมีอมยิ้มอ่ะก็คือแบบว่าโหสับเสิร์ฟอะไรนี่ร้ายกาจมากเมื่อ หลายปีก่อนก็ด้วยความที่ไปทำฟันกับรัฐเนี่ยนะก็รัฐก็จะคุยเรื่องจัดเพลละเรื่องนู่นเรื่องนี่แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่สนุกสนานด้วยกันคือเรื่องหนังหนังก็รัฐแนะนำหนังแปลกๆมาให้ดูแปลกมากแปลกน้อยว่ากันไปมีทั้งหนังที่มันอารมณ์ขุ่นมัวมีทั้งหนังที่โหดร้ายหนังโหดแล้วก็หนังที่ศิลปะมากๆรวมไปถึงที่เรียกว่าหนังอันตรายหนังอันตรายเนี่ยมันเลทมันอันตรายมากอ่ะรัฐเอามาให้ดู10เรื่องดูไปได้แค่6เรื่องไม่ไหวแล้วเพราะว่าหลังจากดูไป6เรื่องจิตใจก้าวร้าวมากแต่ว่าถามว่ารัฐทำไมถึงดูได้หมดเลยอ๋อเขาเหมือนดูเพื่อศึกษาเรื่องความวิปริตของจิตใจคนอะแล้วก็มันไปไม่รู้มันไปสุดที่ไหนมันไปในทิศทางไหนได้บ้างแล้วมันก็ไปสุดที่ไหนก็เหมือนดูแบบศึกษานะแล้วก็พอดูไม่ไหวก็เอาไปคืนปรากฏว่าอีกหลายเดือนต่อมาเนี่ยที่ House RCA เนี่ยเขาจัดเทศกาลหนังอันตราย7เรื่องก็เป็น7เรื่องที่หนักรัฐเอามาให้ดูแล้วเป็นแผ่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันตรายจริงๆอันตรายมากแล้วก็เหมือนกับเปิดมิติใหม่อ่ะเรื่องหนังที่ไม่เคยดูมาก่อนแล้วก็ประทับใจนะประทับใจมาก
แล้วก็สารภาพกับรัฐไปตามตรงว่าเฮ้ยกูไม่ไหวจริงๆว่ะได้แค่6เรื่องพอละมีเรื่องอีกมีเรื่องกินรัฐชอบกินอาหารญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมแล้วก็เนื้อย่างก็เลยชวนกันไปกินเนื้อย่างบ่อยมีร้านของดีราคาถูกมีร้านของดีราคาแพงมีร้านของดีบรรยากาศดีมีร้านหลายรูปแบบรัฐก็แนะนำมาได้ไปกินกันก็หลายร้านแล้วก็ร้านนอกจากร้านเนื้อย่างก็ยังมีร้านญี่ปุ่นร้านจีนร้านฝรั่งเศสร้านอื่นๆก็ไปกินแล้วก็เฮฮาสนุกสนานคุยสัพเพเหระอยู่เป็นประจำแล้วก็พอได้รู้ว่ารัฐสะสมเสื้อฟุตบอลเนี่ยก็ไปเจอก็พยายามซื้อมาฝากนะแต่ก็ได้ไม่กี่ตัวเพราะว่าซื้อมาทีไรแล้วเฉยๆรัดเฉยๆไม่ว้าวก็เลยบอกเออหลังมึงไม่ต้องซื้อดีกว่าตอนที่ทราบข่าวอาการป่วยของพี่เขาก็คือจากบนหนักหน้าฟีดนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันของพวกเราก็มีการแจ้งหลังไมค์ว่าเอ้ยตอนนี้พี่เขาไม่สบายนะก็มันเกิดเหตุกับพี่เขาอย่างนี้นะปึ้งคือทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พี่เรานะครับแล้วก็มารู้ข่าวการเสียชีวิตก็จะมีการบอกคุยกันในกลุ่มซึ่งเราเองก็แบบตกใจละสตาร์ทนะแล้วก็คือจังหวะช่วงที่พี่เขาป่วยเนี่ยคือผมเองก็ดูเอาจากในเฟซว่าโอเคมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงอยู่บ้างนะครับมาทราบข่าวการป่วยของพี่หมอรัตน์นะครับจริงๆคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการโทรคุยกันพี่หมอรัตน์แกย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งที่แกทำงานอยู่ด้วยแล้วก็กำลังจะย้ายเข้ามาทำงานที่เมดพาร์คนะครับเมื่อประมาณสักปลายปี2020นะครับพี่หมอรัฐก็โทรคุยกับผมว่าพี่ล้ามเนี่ยผมย้ายมาที่เมดพาร์คแล้วที่เมดพาร์คเขามีเทคโนโลยีทันสมัยมากเลยเป็นคลินิกที่น่าจะมาทำรีวิวมากๆแล้วเขาก็เสนอกับทางอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าแผนกของเมดพาร์คนะครับผมก็บอกว่าได้สิอยากให้พี่หลามมารีวิวผมบอกได้เลยครับพี่ไปได้เลยครับก็คุยกันแล้วบอกว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์ผมจะไปเซอร์เวย์แล้วก็จะไปถ่ายทำนะฮะนัดกันดิบดีก็กลายเป็นว่าพี่หมอรัฐแกก็มาล้มป่วยลงก่อนนะครับมีอาการเส้นเลือดในสมองแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอแกอีกเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่โควิดด้วยจะเยี่ยมกันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเราก็ได้แต่นั่งอวยพรหรือว่านึกภาวนาอยู่ในใจว่าช่วงระหว่างเนี้ยถ้าขอให้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าพี่หมอดีขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะนัดกันอีกทีนึงแล้วก็มาทำคลิปรีวิวนี้กันนะครับเพราะว่าเหมือนกับแบบคุยกันไว้แล้วว่าจะทำนะครับน่าเสียดายมากๆที่พี่หมอรัฐก็ผ่านมาสักประมาณ1ปีนะครับตอนแรกเหมือนกับมีปฏิกิริยาร่างกายว่าแบบกระดิกนิ้วลืมตาได้แล้วฟื้นขึ้นมาแล้วสักประมาณครึ่งปีก็เป็นข่าวดีเราก็ดีใจแล้วว่าโอเคมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวสักพักนึงคงน่าจะอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วสักวันนึงพี่หมอก็คงจะออกมาทำงานได้ตามปกติแล้วถึงตอนนั้นก็จะได้ทำสิ่งที่เราคุยกันไว้จริงๆเสียดายนิดนึงก็คือพี่หมอรัฐสุดท้ายก็เสียชีวิตลงใช่ไหมครับเพราะว่าน่าจะทนกับสภาพที่เป็นอยู่ไม่ไหวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าผมติดค้างกับพี่หมอรัฐอยู่นะครับว่าเราได้พูดคุยกันเรื่องที่จะไปทำรีวิวคลินิกทันตกรรมที่เมดพาร์คเอาไว้วันที่ไปงานศพของพี่หมอรัฐผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไปตามหาคนของเมดพาร์คนะครับแล้วก็ไปบอกเขาว่าผมได้รับปากพี่หมอรัฐเอาไว้ว่าผมจะทำคลิปรีวิวนี้ซึ่งถ้าทางเมดพาร์คอาจจะล้มเลิกโครงการไปแล้วหรืออาจจะล้มเลิกความตั้งใจไปแล้วผมก็จะบอกเขาว่าผมขอเข้าไปทำโดยที่ไม่คิดมูลค่าใดๆและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อที่ว่าเป็นการรักษาสัญญาที่เราได้ให้กับพี่หมอรัฐเอาไว้นะครับต้องไปทำนะฮะซึ่งตอนนี้ก็รอทางเมดพาร์คเขาสะดวกในเรื่องของสถานที่อยู่นะครับเดี๋ยวจะทำแน่นอนครับผมช่วงต่อมาเนี่ยได้พบว่ามีเพื่อนส่งข่าวกันมาว่า
พี่หมอรัตเนี่ยเหมือนกับมีอาการไม่ดีแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลระยะยาวแต่ก็คอยตามข่าวแกตลอดครับแต่เห็นว่าช่วงที่ผ่านมานี่คือแกไม่ได้สติมาตลอดแล้วก็ช่วงล่าสุดเนี่ยก็คือได้ข่าวว่าแกฟื้นสติขึ้นมาละตอนนั้นก็ค่อนข้างดีใจโล่งอกครับเหมือนกับว่าเดี๋ยวพี่แกก็คงกลับมาหายดีแข็งแรงแล้วก็ได้มาร่วมสนุกพูดคุยกันเหมือนเดิมแต่มันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับตอนนี้พี่หมอรัตก็คงไปสู่ดินแดนอันงดงามสู่สุคติเรียบร้อยแล้วถามว่าเสียใจไหมก็ค่อนข้างเสียใจนะครับวันที่ทราบข่าวตกใจมากด้วยพอคิดว่าน่าจะหายแล้วก็ฟื้นกลับมาได้เป็นปกติดีกระทันหันเหมือนกันครับตอนนั้นทราบข่าวของรัฐเนี่ยมาจากคุณแพนค่ะคุณแพนเขาแบบเมสเซจมาหาดิฉันแล้วก็สามีฉันยังอยู่ที่พม่าดิฉันก็ตกใจเพราะธรรมดาคุณแพนเขาไม่เคยทักอะไรมาเลยแล้วก็มาบอกดิฉันบอกว่าตอนนี้คุณหมอรัฐแบบ อยู่โรงพยาบาลนะแบบนอนไม่ได้สติอะไรเงี้ยแล้วก็บอกอําหรือเปล่าพอดูแพนไม่ค่อยน่าเชื่อถือค่ะก็พอสืบสาวไปก็บอกจริงมันเรื่องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช็คข่าวบอกเฮ้ยจริงว่ะเสร็จแล้วก็เลยส่งข่าวไปให้สามีดิฉันค่ะแล้วก็น่ะตั้งแต่ตอนนั้นแหละเราก็ตกใจอ่ะเราก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันปุบปับแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นก็ follow up ข่าวไปเรื่อยๆนะคะก็เช็คจากคุณแพนบ้างเช็คจากเพื่อนที่สาธิตจุฬาอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะวันที่รู้ข่าวเนี่ยก็คือวันที่พี่หงส่งข้อความมาแล้วก็ตัวเองเนี่ยจำได้ว่าตะลือตะเหลือกโทรคุยกับพี่หงว่าเกิดอะไรขึ้นพี่หงก็เล่ารายละเอียดเท่าที่วันแรกที่พอจะรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นจำได้ความรู้สึกตัวเองคือมันวูบไปเลยมันแบบมันใจหายมากว่าพี่ที่เรารู้จักคนหนึ่งมันแบบมันเกิดเหตุแบบฉับพลันมากตรงนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก็เพิ่งส่งข้อความคุยกันด้วยความที่ระยะหลังไม่ได้โทรคุยก็จะเป็นวิธีส่งข้อความกันแบบนี้ก็จะคุยเรื่องเสื้อเบสบอลเรื่องเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ยังจำได้ว่ายังคุยกันอยู่ในเมสเซจอยู่เลยก็เรียกว่าแบบมันปัจจุบันทันดุลมากไม่ได้ทันตั้งตัวจริงๆว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ครับรู้ว่ารัฐเนี่ย อยู่โรงพยาบาลไม่สบายตั้งแต่ช่วงไหนอะมีนามั้งมีนา64ก็รู้พร้อมๆทุกคนนะหงเป็นคนบอกเองหงส่งเป็นข้อความมาแล้วหงลงใน Facebook ด้วยว่ารัฐไม่สบายแล้วก็หงก็เป็นคนแบบอัปเดตตลอดซึ่งจริงๆเนี่ยเนื่องจากมีประสบการณ์ว่าคือพ่อก็ไม่สบายหนักเสียแม่ก็ป่วยติดเตียงเนี่ยเราก็รู้ว่าจริงๆไม่อยากไปเยี่ยมนะเป็นเรื่อง privacy เรื่อง family เขาละจริงๆก็แค่ส่งใจไปก็พอจริงๆเราไม่รู้นะครอบครัวเขาอาจจะไม่อยากให้เราไปเห็นสภาพของรัฐตอนนั้นก็ได้การไปออฟเฟอร์บาร์บีเยี่ยมนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้นะในความผิดเราพี่หงโทรมาบอกแหละบอกว่าวันนั้นผมขับรถกำลังจะจอดรถอยู่ที่บ้านเลยพี่หงก็โทรมาบอกพอดีบอกว่าพี่หมอรัฐเข้าโรงพยาบาลแล้วก็พอทราบอาการแล้วก็รู้สึกว่ามันเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็แกก็ไม่ได้สติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเราก็ตกใจกันผมตอนนั้นก็อยากจะไปหาแต่ว่าก็แน่นอนตอนนั้นมันโควิดมันก็มาแล้วล่ะเราก็อยากจะไปเยี่ยมก็ไม่รู้จะยังไงแล้วก็มีหลายเรื่องครับหมายถึงว่าอยากจะไปหาก็เรื่องนึงรอฟังข่าวก็เรื่องนึงแต่ฉะนั้นผมก็โทรบอกพี่หลามโทรบอกคนรู้จักบอกว่าเอ้ยพี่หมอรัฐเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าเพิ่งบอกอะไรไปละกันเรายังไม่รู้ว่าการเป็นยังไงบ้างก็หลังจากนั้นสักเดือนนึงก็ทราบข่าวว่าเหมือนแกได้สติแต่ก็เหมือนกับว่าแกยังทำอะไรไม่ได้ก็ได้สติอย่างเดียวจริงๆก็ไม่ทราบหรอกนะครับต้องบอกว่าวันหนึ่งพี่หงก็เข้ามาเล่าให้ฟังนะครับมาบอกนะครับก็ตอนนั้นก็ตกใจนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพี่คงไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวพี่คงหายเพราะว่าแกเองก็เป็นหมอด้วยนะครับแล้วแกก็น่าจะมีเพื่อนๆที่เป็นหมออยู่รอบๆตัวแกนะครับแต่ก็หลังจากติดตามมาตลอดนะครับทันทีติดตามมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งพี่หงก็บอกเฮ้ยตอนนี้พี่รัตไม่โอเคแล้วนะครับแล้วก็แกไปสบายแล้วนะครับพอได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เสียใจนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีโอกาสคุยกับแกนะครับแล้วก็ติดตามแกมาตลอดนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่เราทำถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับที่ทำกันสนุกแต่บอกได้เลยมันก็เปลี่ยน
เขาเรียกว่าทำให้คนไทยหลายคนหันมาสนใจเรื่อง AV แล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับคืนนั้นคืนวันศุกร์ในห้องไลน์มีข่าวเรื่องนี้มามีเพื่อนส่งข่าวมาก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรมากคิดว่าเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าคนได้ยินว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยก็เป็นหมอฟันทั้งหมดก็น่าจะรู้เรื่องวิธีปฐมพยาบาลแล้วก็ที่เกิดเหตุเองเนี่ยก็ใกล้กับโรงพยาบาลก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วอีกไม่นานก็คงกลับมาสู่สภาพเดิมระหว่างนั้นเนี่ยก็จะได้ยินว่ารัฐอาการทรุดลงบ้างอาการดีขึ้นบ้างทุกครั้งที่ได้ยินว่าดีขึ้นเนี่ยก็ดีใจว่าเฮ้ยมันจะกลับมาแล้วแต่พอครั้งไหนที่ทรุดลงเนี่ยก็รู้สึกใจหายทุกทีว่ามันยิ่งห่างออกไปอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาได้เร็วเท่าไหร่ก็แต่ก็มีเพื่อนบางคนบอกเหมือนกันบอกว่ามันกลับมาเนี่ยแล้วเหลือความจำแค่ครึ่งเดียวอ่ะความฉลาดแค่ครึ่งเดียวอ่ะมันก็ยังเหนือกว่าพวกเราเยอะมากสบายสบายเลยคือไม่ใช่ปัญหาถ้าหายไปครึ่งหนึ่งแล้วพอวันที่บอกได้ยินข่าวว่าเสียแล้วเนี่ยก็ถึงจะเตรียมใจไว้ขนาดไหนก็ยังรู้สึกว่าใจหายมันคือการที่ไม่ได้กลับมาอีกแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อนะแต่ก็นั่นแหละก็ต้องปล่อยไปเป็นอย่างที่เป็นแหละในเพื่อนในห้องไลน์ฟุตบอลไม่ว่าจะห้องไหนที่พอพูดถึงรัฐนี่ก็ทุกคนก็คิดถึงแล้วก็อยากฟังมันคุยอีกมันเป็นคนคุยสนุกมากเรื่องอะไรไม่รู้สัพเพเหตุละเรื่องอะไรไม่สนุกก็เล่าให้สนุกได้แล้วก็แม้แต่เรื่องที่มันเสียดสีทารุณจิตใจมันก็เล่าให้มันสนุกได้เหมือนกันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามียิ้มมีหัวเราะทุกครั้งที่ได้อยู่กับรัฐหรือแม้กระทั่งตอนไปทำฟันเราที่อ้าปากอยู่รัฐทำฟันไปด้วยก็เล่าเรื่องไปด้วยแล้วอย่างที่บอกเรื่องที่มันเล่าก็สนุกอ่ะถ้าทำฟันอยู่จะหัวเราะมันก็แปลกๆแต่ก็ต้องกั้นหัวเราะไว้อ่ะแต่ก็บางทีก็อดไม่ไหวหรอกก็หัวเราะคือไปทั้งที่แบบอ้าปากอยู่งั้นอ่ะแล้วตลกดีนะคิดถึงเนาะผมมาทราบข่าวเรื่องของรัฐเนี่ยจากพัญญาก็คือนกแจ้งมามีคืนหนึ่งตอนนั้นอยู่ที่พม่าแจ้งมาทราบมีเพื่อนแจ้งมาอย่างนี้นะว่ารัฐมีอาการแบบนี้แล้วคนที่แจ้งคือไอ้แพนนะครับคุณพระขบุตรก็เลยผมก็ตกใจเฮ้ยไม่ระแคะระคายมาก่อนก็โทรไปถามคุณเบ้คืนนั้นเลยก็โทรไปแล้วเบ้ก็บอกว่าเออใช่เป็นไปตามที่ได้ยินมานั่นแหละแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยเหตุการณ์ของรัฐเกิดขึ้นคืนวันอาทิตย์ผมมาทราบวันอังคารแล้วก็คือโทรคุยกับรัฐวันไม่ใช่โทรกับเบ้คืนวันอังคารทีนี้ก็ณเวลานั้นมันยังเหมือนกับว่ามีความหวังว่าภายใน2สัปดาห์ถ้ารัฐสามารถฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตปกติค่อนข้างสูงแต่ถ้ามันผ่าน2สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยอันนี้ตอบอะไรไม่ได้ละก็ต้องยอมรับว่านับวันเหมือนกันนะครับก็ว่าเอ้ยแต่พอมันผ่าน2สัปดาห์ปุ๊บความหวังต่างๆมันก็ค่อยๆลดลงแล้วก็พอมาถึงเดือนกลางเดือนมีนาคมเหตุการณ์ที่พม่าเนี่ยมันเนื่องจากมันมีรัฐประหารตั้งแต่1กุมภาพันธ์
1กุมภาพันธ์มีรัฐประหารส่วนของรัฐนี่ประมาณ22กุมภาพันธ์ที่เกิดเหตุพอมาถึงประมาณสักต้นสัปดาห์มีนาคมก็ต้นมีนาคมเนี่ยก็ต้องกลับเมืองไทยแล้วนะครับทั้งสถานการณ์โดยรวมแล้วก็ทางต้นสังกัดที่กรุงเทพก็อยากให้กลับได้แล้วเพราะว่ามันดูไม่ปลอดภัยผมกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยก็วันที่16มีนาคมนะครับแล้วก็กักตัวออกมาจากโรงพยาบาลไอ้โทษทีออกมาจากโรงแรมกักตัวเนี่ยประมาณวันที่1เมษายน1หรือ2เมษายนนี่แหละแล้วก็วันรุ่งขึ้นผมก็ไปหารัฐเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยนึกเหมือนกันว่าจะมีน้ำตาคลออ่ะคือก็ใจหายอ่ะนะครับก็ตกใจนะครับแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวในขณะเดียวกันก็คือผมไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันว่าผมรู้จักแค่รัฐสุภาพนะครับภรรยาของรัฐเนี่ยแทบไม่เคยเจอกันเลยผมเคยเจอในงานแต่ว่าไม่เคยเข้าไปนั่งคุยแอลลี่ผมก็ไม่เคยเจอตัวจริงนะครับคุณแม่ของรัฐกับพี่ชายของรัฐเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้จักนะครับเคยเห็นหน้าเมื่อตอนที่ไปเยี่ยมรัฐระหว่างที่รัฐไม่สบายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่สะดวกใจที่จะสื่อสารสภาพหรือว่าความเป็นไปของรัฐมากนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับไม่ทราบว่าทางครอบครัวจะพอใจไม่พอใจขนาดไหนถ้าเกิดว่าออกมาสื่อสารหรือมาพูดอะไรเยอะๆผมก็แจ้งแฟนๆรายการหลายๆคนเท่าที่คิดว่าไม่เกินมารยาทไม่เกินงามจนเกินไปนักนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเมื่อรัฐเสียชีวิตคืนนั้นแอนแจ้งมานะครับใน Facebook Messenger แจ้งมาว่ารัฐเสียชีวิตแล้วก็ขออนุญาตแอนว่าขอโพสต์ขึ้น Facebook นะเพราะว่าคงเป็นเรื่องที่แฟนๆรายการหลายๆคนเนี่ยน่าจะทราบนะครับน่าจะอยากทราบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพอแจ้งไปก็ขอบคุณทุกคนที่มาโพสต์แสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความอะไรอาวรณ์นะครับแล้วก็หลายเรื่องที่หลายๆคนเขียนใน Facebook ผมไม่เคยทราบมาก่อนผมทราบว่ารัฐช่วยเหลือคนแต่ผมไม่เคยทราบอย่างซันนะครับน้องซันที่อยู่นครปฐมเพราะซันกับผมสนิทกันในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นซันเล่าให้ฟังว่าพี่รัฐช่วยอะไรบ้างแต่ว่าหลายๆท่านผมไม่ทราบมาก่อนเลยว่ารัฐมีการช่วยเหลือหยิบยืมให้เงินหรือว่าหรืออย่างเรื่องของโกที่รัฐให้ความช่วยเหลือต่างๆนานาผมหมายถึงว่าในแง่สุขภาพนะครับให้ความปรึกษาเรื่องงานหมอฟันผมไม่เคยทราบมาก่อนนะครับก็เป็นเรื่องดีใจด้วยนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับคนเก่งๆนะฮะทันตแพทย์เก่งๆอย่างพี่หมอรัฐนะครับผมว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่รอคอยพี่หมอรัฐกลับมาหายจากการป่วยเพื่อที่จะมารักษาเกี่ยวกับเรื่องฟันกับแกนะครับแล้วก็เสียดายความเป็นพิธีกรพี่หมอรัฐเป็นคนสนุกมากๆเป็นคนมีความรู้เยอะนะฮะผมเคยคิดเลยนะว่าแกเปรียบเสมือนหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีอ่ะคือเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากแล้วก็สามารถพูดคุยได้ในทุกๆเรื่องนะฮะเห็นไม่เยอะครับชีวิตนี้เจอคนแบบนี้ไม่เยอะมีอาจารย์วีระมีหม่อมถนัดศรีแล้วถ้าคนที่3ผมเท่าที่ผมรู้จักในชีวิตก็มีพี่หมอรัฐคนนี้แหละครับนะฮะก็น่าเสียดายครับที่คนเก่งๆคนดีๆอย่างนี้นะครับอยู่กับเราน้อยไปนะครับผมไม่รู้จะกล่าวคำอำลาอะไรนะครับแต่ว่าก็ขอให้พี่หมอรัฐมีความสุขในภพภูมิที่ดีครับพี่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต้องบอกว่าพี่รัฐได้ถึงแม้เราได้มีโอกาสเจอกันช่วงสั้นนะครับแต่สิ่งที่เราทำไปผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียที่คนหลายๆคนมานั่งคุยกันแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์มาถกกันถึงเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องที่บางทีเป็นเรื่องที่สังคมเราไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่นะครับผมว่าแล้วก็มันทำให้ผมเองส่วนตัวเปิดโลกกระทัดมากแล้วผมเชื่อว่าคนฟังหรือคนที่ติดตามเราในการพูดคุยในหลายๆตอนนะครับสิ่งที่เราในข้อมูลที่เรามาเนี่ยผมเชื่อว่า
ุกคนก็จะได้เรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ทุกอย่างมีเกิดมีดับนะครับยังไงผมเชื่อว่าพี่ดับไปสักวันหนึ่งก็คงจะเป็นพลังงานที่มีการแปรเปลี่ยนเป็นรูปอื่นๆนะครับยังไงก็ขอให้พี่ไปดีนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอขอบคุณพี่หมอรัฐครับสำหรับคำแนะนำดีๆที่ให้กับน้องคนนี้มาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณสำหรับการร่วมพูดคุยที่สนุกสนานมากเลยนะครับรวมถึงการคุยเรื่องจิตปัญหาอื่นๆการแนะนำสิ่งดีๆอื่นๆหนังน่าดูเพลงน่าฟังหรือว่าหนังสือบางเรื่องที่คิดว่าแบบผมคงไม่อ่านในชีวิตเนี้ยพี่ก็แนะนำให้อ่านเนี่ยครับก็รู้สึกดีมากที่ได้รู้จักกับพี่แกก็ขอให้พี่หมอรัฐมีความสู่สุขตินะครับแล้วก็ขอบคุณในสิ่งดีๆที่พี่มอบให้กับพวกเราตลอดมาครับขอบคุณครับไม่รู้ว่าพวกหนังโป้มันเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็มันทำมรดกทำเป็นพินัยกรรมไว้หรือเปล่าแผ่นหนังโป้ของรัฐนี่คือของแท้นะครับไม่มีก๊อปหรือว่าแผ่นแรนพายนะครับของแท้บลูเรย์ทั้งนั้นนะครับไม่รู้ถ้าแล้วก็อ่านในพูดเล่นพูดจริงๆก็คือรัฐเขาคงมีพวกของเก็บที่เป็นแบบพวกเพลงอะไรเยอะมากหนังสือเท็กซ์ดีๆเยอะมากแล้วก็ความรู้เนาะไม่รู้ว่าเอาไปฝากไว้คนอื่นบ้างหรือเปล่าแต่จริงก็ไปพบภูมิที่ดีแหละจริงๆรัฐเป็นคนดีนะอาจจะมีทะลึ่งตึงตังพูดจากวนประสาทชาวบ้านแต่ว่าก็ต้องไปพบภูมิที่ดีอยู่แล้วเนาะการที่คนเราอยู่แล้วจากไปให้คนคิดถึงเนี่ยผมว่านั่นก็เป็นสิ่งนึงที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยในหนึ่งภพหนึ่งชาติที่เราเกิดมาเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆละนะครับก็คงฝากสิ่งที่คิดถึงนี่หมอว่าrespect ครับพี่แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับพี่ครับขอบคุณครับฝากถึงหมอรัฐนะคะว่าตอนนี้ที่เราไปงานของหมอรัฐวันสุดท้ายเนี่ยนะคะเพื่อนหมอรัฐก็บอกว่าตอนนี้คุณหมอรัฐไปเป็นเทวดาอยู่ที่บนฟากฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ไปสอนอาจจะแบบมีเซสชั่นไปสอนเทวดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้หมอรัฐก็ยังคงสนุกสนานนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะก็คิดว่าสนุกสนานแล้วก็ครบรสนะคะสำหรับสิ่งที่หมอรัฐอยากจะทำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็ขอให้ถ้าเป็นเทวดานะก็เป็นเทวดาที่สนุกสนานแล้วก็ถ้าเกิดมาใหม่ได้จริงๆนะคะก็อยากที่จะให้กลับมาเป็นคนที่สนุกสนานเหมือนกับตอนที่นี่แหละไม่ต้องเสียดายอะไรแล้วค่ะหนูคิดว่าทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์แล้วนะชีวิตอะค่ะทิ้งเอาไว้ในวิดีโอตัวนี้ถึงคนที่เป็นแฟนช่างคุยแล้วก็ ถึงคนที่อาจจะได้มาเป็นแฟนช่างคุยในอนาคตนะฮะว่ารายการนี้ก็มีพิธีกรที่สุดยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะฮะไม่หลับไม่นอนช่างคุย แล้วก็อีกหลายๆเรื่องรวมถึงก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้ทำรายการร่วมกับพี่หมอรัฐนะฮะคิดถึงพี่นะเอเวอร์ตันเปลี่ยนโค้ชแล้วตอนนี้เป็นแฟรงค์แลมพาร์ดไม่รู้มึงอยากได้หรือเปล่าแต่ว่าแม่งช่วยไม่ได้ตอนนี้มันประมาณนี้แหละแต่เอเวอร์ตันก็เชียร์ต่อไปนะแค่นี้แหละได้เป็นลายจากผงซึ่งจริงคือก็ตกใจมากเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือได้ข่าวมาข่าวค่อนข้างข่าวบวกตลอดอะไรเงี้ยว่าดีขึ้นนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังพูดกับหงว่าเดี๋ยวไว้โควิดมันซาเนาะเพราะมันจะไปเยี่ยมช่วงโควิดก็อาจจะไม่ดีกับคนไข้แล้วเดี๋ยวเรียบเยี่ยมรัดได้เมื่อไหร่เราจะไปด้วยกันก็ตกใจเพราะว่าคือเรารู้ว่าเรารู้สึกว่าเขาดีขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็วันนั้นก็จริงๆก็เสียใจด้วยเพราะว่าเสียใจไปแล้วมันเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้ไปส่งเขาคือวันที่รู้ข่าวคือวันที่เรากำลังจะไปเมืองนอกไปธุระอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ไม่ได้ไปส่งเขาเนาะก็เสียใจแล้วก็พอตอนที่หงบอกว่า
ให้พูดอะไรถึงรัฐหน่อยเนี่ยก็คือก็รู้สึกเต็มใจมากแล้วก็ดีใจมากที่ยังมีโอกาสได้พูดถึงรัฐด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ไปลาเขาเนาะก็เขาต้องไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นแหละแล้วเราก็หวังว่าคงได้มารู้จักกันอีกเป็นเพื่อนกันอีกถ้าจะมีสักอย่างหนึ่งที่อยากบอกหมอรัฐเนี่ยก็คื อคิดถึงครับหมอผมไม่รู้ว่าหมอดูอยู่จากที่ไหนดูอยู่จากจักรวาลไหนแต่อยากบอกว่าผมก็คิดถึงหมอเหมือนกันบางทีหลายๆเรื่องที่เรารู้ว่าถ้าหมอยังอยู่เราคุยกับหมอได้แน่นอนตอนนี้ก็คิดถึงครับหมอครับผมเคยให้สัมภาษณ์ใครน้องดิ้งเมื่อนานแล้วเมื่อสมัยช่างคุยตั้งขึ้นมาใหม่ๆเลยถามว่าคุณภาสกรมีมติหรือมีคติประจำตัวอะไรยังไงไหมผมเคยเขียนไปบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำซะผมเหตุการณ์ของรัฐทำให้ผมกลับมาคิดเรื่องนี้อีกทีรัฐก็เหมือนกับมาบอกเพื่อนนะครับแล้วก็ผมก็ไม่นึกนะว่าผมจะน้ำตาไหลเลยนะในวันที่ทราบว่ารัฐเสียชีวิตคืนนั้นนะก็ไม่ได้นึกเพราะจริงๆก็อย่างที่บอกผมไม่ได้รู้จักรัฐมาตั้งแต่มัธยมไม่เพิ่งมารู้จักนี่แหละตอนโตแล้วนะครับแล้วก็เราไม่ได้สนิทสนมกันขนาดนั้นผมรู้จักเพราะเราจัดรายการด้วยกันเราคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือครอบครัวเขาผมก็แทบจะไม่ได้รู้จักนะครับแต่ก็ใจหายอ่ะมันก็เป็นเพื่อนที่ก็เป็นจะก็กึ่งก็คือไม่ถึงขนาดเป็นโซเมตแต่ก็เป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็นับถือกันในความสามารถของแต่ละคนนะครับก็เสียใจนึกเสียใจแล้วก็ผมเคยบอกใครกับใครว่าช่างคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นหนังสืองานศพของผมทำเป็นสนองตัณหาแต่ผมไม่เคยนึกว่ามันจะกลายเป็นว่ารัฐมึงได้ใช้สิทธินั้นก่อนกู ก็ขอบคุณทุกคนที่แสดงความคิดเห็นแสดงความอะไรวอนแล้วก็ยังมีตอนเก่าๆของรัฐให้ดูอยู่ใน YouTube นะครับผมก็ไม่คิดจะเอาลงอะไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ก็ต้องถัดจากอันนี้ก็คือเทป JV ตอนที่4ซึ่งเราบันทึกไว้ประมาณ4ปีที่แล้วประมาณปี2018พฤษภาคม2018ซึ่งคุณภาพของเสียงมันแย่กว่าที่ผมคาดเอาไว้เยอะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนั้นกล้าไม่ใช่กล้าใช้คำว่าบ้ากล้องใหม่ที่เพิ่งซื้อมาก็คือกล้องวิดีโอตัวนี้นี่แหละที่เป็น 4K ก็เลยบันทึกเป็น 4K แล้วก็พบว่าเครื่องที่มีอยู่เนี่ยมันไม่มีความสามารถที่จะตัดต่อได้ประกอบกับเสียงไม่ค่อยดีผมก็เลยดองเทปที่นี่เนี่ยเก็บไว้จนกระทั่งเนี่ยพอรัฐเสียชีวิตผมก็เลยโอ้อันนี้คงต้องปล่อยแล้วแหละนะครับจะเก็บไว้ทำไมอีกก็ถือว่าเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่ติดตามรายการนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับเทปนี้นะครับก็เท่านี้นะครับติดตาม JAV ตอนที่4ต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่างคุยแอดตลาดดอทคอมนะครับสวัสดีครับตอนที่มีคนเรียกร้องมากที่สุดก็กี่ปีแล้วนะพี่อันนี้นั่นกี่ปีอันนี้กลุ่มเราเรียกอะไร SEX 48อายุ48 SEX 48 48แล้วปีนี้48แล้วโอ้โหก็ผมจะใครบอกว่า7ปีแต่คนที่ดูเทปนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมัน2012อ่ะทำไมถึงจำไม่รู้ผมจำได้แถวๆนั้นนะพี่ก็คน6คนนี้มารวมตัวกันที่บริษัทเดิมแต่ย้ายตึกแต่ย้ายตึกเฉลิมฉลองที่เขาขึ้นตึกใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนตกปรุงก็เลยเอาเนื้อเรื่องมาเจิมซะหน่อยไม่แต่มาที่นี่ตึกนี้ดีนะเพราะว่าเราได้ช้อปปิ้งโตคิวก่อนโอ้โหตึ
กนี้มันคือโตคิวใช่ไหมเชื่อไหมว่าเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันเขาขายที่โตคิวเนี่ยพี่คนไม่รู้จักแน่นอนงั้นเดี๋ยวผมขอนั่งย้อนไปเยาหันก่อนนะฮะไม่เคยเข้าตึกนี้มาเลยในชีวิตอ่ะแล้วก็จำได้ว่าตึกนี้คือโตคิวอ่ะอ่ะก็กลับมาเนื่องจากว่าจริงๆผมจำไม่ได้มีใครไม่รู้ทักอ่ะบน Facebook ใน Twitter ถ้าจริงๆมีคนทักทุกปีมีคนถามอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่จะกลับมารีวิวเนี่ยมันแบบมันวยแล้วจริงๆนะผมว่าแต่ละคนเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการแล้วคุยเราก็เข้าสู่วงการไปก็แล้วถ้าเป็นอะไรนะบาสเกตบอลก็ต้องถือว่าเราแบบเราดีทายแล้วอ่ะตอนนี้เรียกว่าชูตไม่ลงอ่ะชูตไม่ลงคือว้าวอย่างเดียวว้าวอย่างเดียวนี่ยังไงพี่ชูตไม่ลงเพื่อนเพื่อนนายเขาบอกว่าอะไรนะเป็นไอ้โปรเพลเยอร์ที่เรียกว่าร้าสนามแล้วอะไรอย่างนั้นเป็นคนที่อธิยาสบายเลยจะเป็นโค้ดนี่ยังรู้ไม่รู้แผนการเล่นเลยรู้แผนการเล่นเลยตะบันน้ำเลยตอนเนี้ยคือแทบจะไม่ได้พูดถึงว่าก็แทบจะไม่ได้อัปเดตข่าวอะไรกันแล้วมั้งหรือไม่ได้ดูแล้วมั้งยังเรื่อยๆอยู่อ๋อคนนั้นยังเรื่อยๆคนนี้มันยังเรื่อยๆพี่แต่คนอื่นนี่เราจะแขวนตาครับแขวนมาไม่ก็ต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันก่อนทำไมทุกคนถึงได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะคนที่เปลี่ยนผ่านไปหลายๆปีคนที่เปลี่ยนมันจะทั้ง6ปีจะเปลี่ยนตอนนั้นคุณภัทรกรยังอยู่เมืองไทยตอนนั้นโอ้ยตอนนั้นผมยังโด่งดังตอนนี้งอกไปหมดแล้วได้อยู่เมืองตอนนั้นยังไม่วิ่งด้วยเออนั้นยังไม่วิ่งด้วยเพราะตอนนี้วิ่งก็แทบไม่ได้ดูแล้วเป็นแล้วก็มันยังไม่โดนในประเทศไปอยู่พม่าด้วยพออยู่พม่าแล้วมันนี่ไงตัดการส่งตัดสายส่งออกตัดสายส่งไม่ได้สมัยที่นู่นเซ็นเซอร์ป่ะไม่มีก็ไม่เปลี่ยนมาดู AV พม่าแทนโอ้โหไม่มีมีความโลภพม่าเข้าดูหนังโป๊เหรอพี่ไอ้นั่นไม่ใช่เหรอคือเข้าใจว่าคือมันแข็งแรงเลยมันก็เล็กมากเพราะโปรดักชันอะไรก็แบบโอ้โหมันดูตลาดโลกคงไม่ได้มีใครถามจริงไม่รู้แต่ว่าเดาๆว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นตละแม่ av.com ตละแม่ av ใช่กับโปรมาล้วนๆครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวนะไอ้ต่อภูฐานไม่ไม่เมื่อก่อนนี้จะบอกว่าเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนนี้ตอนเราอัดช่างคุยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งไม่หลับไม่นอนคุณรัฐมาเนี่ยคุณรัฐก็จะมาพร้อมแบบอะไรบางอย่างหนึ่งเทล่าของขวัญสายตู่สายส่งสมัยก่อนเรายังไม่มีแล้วสมัยก่อนเรายังไม่มีเมฆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแรงด้วยเมื่อก่อนเนี่ยแรงเมื่อก่อนรู้สึกตอนนี้อัดครั้งแรกนี่ 52K โมเด็ม 56P โอ้โห 56P โอ้โห นี่เราไปกัน 50 เมกะก็ถ้าไม่ได้ดูกันผมก็ตอนนั้นยังไม่มีลูกตอนนี้ลูก5ขวบกว่าแล้วก็เลยตั้งแต่มีลูกก็ชีวิตก็เปลี่ยนจากวันละ 3,000 เรื่องหรือ30เรื่องสามมันเรื่องที่ต้องไปผ่ามือเลยนะผ่ามือล็อกแน่นอนคือไม่ใช่นิ้วล็อกแต่เป็นข้อมือล็อกข้อมือล็อกผมไม่ได้ห่วงข้อมือผมห่วงไอ้นั่นมันจะมีพอปล่อยแล้วพี่หลุดติดมือมาแล้วน่ะโอ้โหนี่ดีไฮเดรตเลยนะถึงขั้นน้ำตัวแห้งอ่ะตัวแห้งก็เลยด้วยอายุหน้าที่การงานก็เปลี่ยนไปแก่ขึ้นไม่เลยอย่างนึงต้องเข้าใจด้วยเวลาคนเราใกล้50เนี่ยมันสภาพแม่งไม่ได้อันนี้รวยนะฮะน้องๆพี่เจ็บหนักอยู่คือเดินผ่านก็เฮ้ยเราต้องใช้ยาหรือเปล่าเฮ้ยแต่คุณลุงคนนึงก็ยังแอคทีฟอยู่หลายเรื่องเลยนะชื่ออะไรนะก็ยังอยู่เลยนะนึกชื่อก่อนผมแค่ได้อย่างเดียวใช่ไหมนึกแต่หน้าแกออกดูคนทุกคนรู้เลยกำลังหันถึงแก๊งเวลาเท่าไหร่พี่เขามีหลายเขาเป็นแก๊งนะรุ่นนี้ผมรองเท้าใช่ไงบางคนฟันหล่อบางคนแบบอะไรที่เป็นแก๊งนิดหน่อยแต่แม้ก็ยังมีคนดูอยู่เรื่อยๆจากแก๊งเราสองคนก็เกิดสภาพเสียไปละแล้วคนอื่นแม่อันนี้ต้องเรียงตามอายุนี่ตามอายุป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมมีเดี๋ยวอัปเดตก่อนดิตอนนั้นยังเป็นตึกมูนอยู่ตึกเก่ารัชดาก็ยังติดใจรัชดาตอนนี้ก็อยู่รัชดาอยู่ก็คือนี่ไงก็ย้ายมาตึกใหม่เพราะว่ากิจการอิมพอร์ตหนังโป๊ขายดีไม่ใช่เออแต่ตอนนั้นลิงก์ดีเพราะตอนนั้นคู่กับญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นอยู่ก็จะมีซอสหนังญี่ปุ่นมีซอสแต่นี่พอดีแล้วตอนนี้มีพวกมาคู่มาคู่ไอ้นั่นจอดแว่นอยู่จอดแว่นไม่ตอนนี้ก็ไม่เลิกเมื่อก่อนเนี่ยโหลดบิดเออเดี๋ยวนี้เริ่มโหลดบิดละดูคราวเออดูคราวเลยแล้วเดี๋ยวไม่เปิดแล้วเนี่ยเปิดเล็ก
ไม่เขาเทสเนี่ยเขาเทสแบนมีว่าถึงไหมเขาแบกโบนเลยเสียเขาแบกโบนพูดมากไม่ได้ลองนึกดูสมัยก่อนต้องแบกติ๊ดไปที่ดาต้าเซ็นเตอร์ในยุคนั้นเพื่อไปเอาหนังเพื่อไปเอาหนังเออเดี๋ยวนี้แบบในบ้านเร็วเป็นนรกอ่ะเร็วกว่านรกอ่ะคิดดูดิแล้วเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เมื่อก่อนมันเป็นแบบเป็นอะไรใหญ่ๆเซิร์ฟเวอร์มุกใช่ไหมมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะแท็บเล็ตตัวหนึ่งมือถือจบแล้วเข้าได้เลยทุกที่ทุกเวลาเออจบตอนนี้จบป้ามหาดนายครับของโกโอ้งานเยอะอ่ะโกเป็นเจ้าของบริษัทไปแล้วเออก็แค่ว่างานเยอะชิบหายเลยก็เห็นตารางโผล่ไม่มีวันหยุดผมไม่มี ถ้าปีนี้ไม่ได้หยุดมาประมาณเนี่ยเพิ่งจะกลับจากญี่ปุ่นคือไม่ได้หยุดมากับ 4-5 เดือนนะพี่โอ้ทำไมเที่ยวว่าแต่เวลาดูนั่นเหรอพี่โอ้โหเจ็บเลยเนี่ยทุยมึงอ่ะลูกโตผมก็ตอนนั้นลูกมึงยังไม่หยุดลูกยังตอนนี้อยู่มัธยมแอแบบอกครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าลูกก็โตโตกันแล้วหน้าที่การงานรวมถึงครอบครัวที่ดูแลด้วยเวลาก็ไม่มีครับแล้วก็เป็นไบโพล่าด้วยใช่ไบโพล่าไบโพล่าคือช่วงนี้จะชอบฝรั่งอีกช่วงนึงก็จะชอบญี่ปุ่นสลับกันไปไบโพล่าโดยแล้วครับไทโพล่าคือชอบไอ้มืดด้วยชอบมืดสลับกันเดี๋ยวมีกานั่นไงไอ้โพล่ามืดคือนี่แหละเสียงสุดตอนนี้ความหวังของเราผมแบบยังมีอาชีพในการทำรีวิวยังมีอาชีพเทียบอยู่กับอินเทอร์เน็ตทุกวันมันก็อยากจะต้องไปติดตามเรื่องพวกนี้อยู่บ้างเพื่อที่ว่าลูกค้าเนี่ยใช้อะไรกูก็อยู่กับเน็ตทั้งวันกูไม่เห็นว่าไปเดี๋ยวมึงเลยก็คอยดูว่าเราเนี่ยเอ้ยเนี่ยลูกค้าแท้มาเนี่ยเข้าไซส์นี้ได้ได้ช่วยดูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าถามมาว่าไซส์ส่วนใหญ่เป็นไซส์พรหมดเลยที่ถามถ้าไม่พรก็พรนี่แหละที่คนไทยไอ้ที่พูดเรื่องจริงแต่ละนะเฮ้ยไม่โดนแล้วทำไมทีนี้ไม่ได้ประจำใช้ VR อะไรสิเราไม่บล็อกโอ้โหเดี๋ยวดีกับเพื่อนนะเพราะว่าอะไรนี่เรื่องแบบติดแล้วเราสามารถจะทะลุทะลวงได้ทุกอันเลยปะไม่ในขนาดนั้นพี่อันเนี่ยเรื่องแบบไปทั้งตัวแต่เรามี VPN server ในการเข้าไปถึงได้หลายที่โอเคโอเคโอเคมาเข้าเรื่องก็เลยชมก็ความเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วกันครับเมื่อก่อนเราก็จะพูดถึงว่ามันวนอยู่แค่ไฟล์กับแผ่น2อย่างแล้วก็เรื่องเกิดดาราโหลดบิดแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตอนนี้มันก็เราก็ย้ายมาดูบนเทคนิคแม่งเปลี่ยนไหมชแนลมันเปลี่ยนเหรอพี่ว่าชแนลตอนนี้เปลี่ยนยังไงครับตอนนี้ชแนลเปลี่ยนอ้าวแต่พี่ผมครับโอเคเฮ้ยมันตายมันตายเฮ้ยไม่ต้องถามพี่ที่ดูเลยที่ดูเลยกันอยู่เตรียมตัดกันดูเพราะว่าพอดีเพิ่งไปอัปเดตเรื่องนี้นี่รอดูทีเดียวเลยพอดีเพิ่งไปครับผมไปอัปเดตเรื่องนี้มา2ปีแล้วที่โตเกียวที่อากิอากิเลยครับอากิฮาบาร่าอากิโฮโยชิซาวะไม่ใช่อากิฮาบาร่าโอเคคือทุกคนจับไม่จับรู้จักว่าอากิเนี่ยอะไรนะฮะก็คือไปอัปเกรดล่าสุดอาจจะโอเคคือผมไปเดินตึกเขียวไปเดินแบบตึกเขียวกูชอบตึกเขียวไปเดินทุกย่านทุกร้านในอากินะคือเราเคยคิดว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นโลกของแผ่นแบบDVDโลกของบลูเรย์นะฮะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่ป้อมบอกอะคือตอนนี้คือเราดูบนมือถือดีไวซ์เราดูคลาวด์ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือในเรื่องของเป็นแผ่นแต่คำว่าแผ่นเนี่ยมันคือไม่ใช่ไอ้ DVD แล้วไงมันจะเป็นนี่เนี่ยเป็นแบบเหมือนในผู้เป็นผู้การ์ดนะการ์ดเป็นแผ่นแล้วโอเคคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาไปดูบนแอปพลิเคชันดูแอปแล้วดูยังไงคือตอนนี้เป็นของญี่ปุ่นคือมาแรงมากของไปที่ผมไปเซอร์เวย์นะครับในเรื่องของ VR โอเคVR มันเป็นก็คือว่าคือแบบในญี่ปุ่นเนี่ยในอุตสาหกรรมหนังญี่ปุ่นหนังผู้ใหญ่ค่ายไอโซดีก็จะเป็นค่ายแรกที่จะแบบเอาของเล่นแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยแบบถ้าคุณไปที่อาร์ตีไปตรงไทยสวรรค์คุณก็จะเห็นโปสเตอร์ผู้ชายหน้าตาดีมากแต่คุณพื้นฐานไปที่อาร์ตซึ่งนั่นคือ CEO ไอโซดีCEO เหรอใช่ไอโซดีใช่พอผู้ชายคนนั้นคือ CEO เหรอใช่โอ้หนุ่มคนไหนวะพี่ต้องเปิดรูปให้ดูถ่ายร่างนั่นไงนั่นไงที่คนถ่ายครับนั่นแหละคือเขาพยายามผลักดันเรื่อง VR มาต่อไปคือปีแรกผมไปคือถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นมันจะมีไอ้ผู้ที่เป็นที่พักชั่วคราวไว้อาบน้ำไว้อ่านหนังสือป่ะก็มันอารมณ์เหมือนเน็ตคาเฟ่แต่ว่าเน็ตคาเฟ่เนี่ยเมื่อก่อนมันจะให้แค่อ่านการ์ตูนเล่นเน็ตมีที่พักแต่ว่านี่มันจะเป็นอีกหนึ่งเลเวลใช่คือ SOD มันอาศัยช่องว่างตรงนี้เขาทำเป็นธุรกิจในการที่ให้ดูหนัง VR คืออย่างปีแรกผมไปเน็ต
จ๊ไก่เมนูทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยเออแต่พอไปปีล่าสุดคือมันกลายภาษาอังกฤษไปแล้วแสดงว่านี่กลายเป็นแบบ international ถูกมันกลายเป็นที่นี่ต้องสักการะจริงๆก็ต้องไม่ต้องแหวะนึกว่าปีแรกเป็นภาษาญี่ปุ่นเราไม่เข้าใจไงกลับมา1ปีมาเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบอินเทนคอร์สเข้าใจแล้วใหม่ๆปรากฏแม่งแปลให้แล้วแล้วผมมาเรียนอะไรปีนึงแต่พอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คืออย่างที่โกบอกก็คือว่าถือว่าจะมีอ่ะรุ่นนี้แต่ว่าคือประสาทคือคนเข้ามาเนี่ยพอเข้าไปพวกเขาแค่คือมีคนอยู่2แบบก็คือดึงไปไปเลือกหนังขึ้นไปดูก็คือดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็ไม่ขอบอกยี่ห้อแต่เขาบอกว่าก็สองก็คือว่าก็เป็นการแบบเรียกแต่จากเซิร์ฟเวอร์กลางเพื่อทำลูกค้าที่บ้านนะก็ถามว่า VR แบบคอนเทนต์รูปแบบคอนเทนต์มันต่างกันยังไงคือถ้าเราวันนี้คือถ้าเราดูบนจอทั้งหมดแล้วมันก็แบบเป็นการถูกไหมแต่ว่าคือในแง่ของโปรดักชันอ่ะนี่ถ้าเป็นหนังเป็น VR ปุ๊บเนี่ยมุมกล้องไม่ต่างอ่ะมุมกล้องไม่เหมือนเราทำอยู่ใช่หรือว่าเราไปจะเป็นบุคคลที่ถูกกระทำก็จะมีอย่างซ้ายขวาแล้วมุมกล้องเนี่ยมันจะอยู่ประมาณร้อนถึงหันไปด้านมองการเนี่ยคือเหมือนเรานั่งอยู่ตอนนี้หนังที่ได้เป็นแบบ VR ของหลังของ SOD มีอยู่ประมาณครึ่งร้อยถามว่าประสบในการประสบการณ์ในการดูนี่มันแนะนำให้ดูหนังนางเอกคนเดียวก็ถามว่ามันเปลี่ยนไหมคือโอเคหนังมันจะไม่ยาวว่าคือมันจะต้องหมุนซ้ายหมุนขวามันจะแบบไม่ยาวนี่เพราะเราไม่ทนหรือว่าเขาว่ายาวมันดีไฟล์เขาไม่ยาวแต่ว่ามันคือมันต้องแบบมันจะมีอะไรที่มันดึงหัวตาหัวแตกซ้ายมิดขวาเอางี้พูดง่ายคือว่าแทนที่เราดู VR แล้วเราจะหื่นเราเป็นดันไปสนใจเทคโนโลยีจนเราลืมหื่นคือจริงๆตอนที่ดู VR เนี่ยอันนี้มึงก็ไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วอาคิฮาบาร่าได้บายครับก็จะนี้มันมีเยอะขออนุญาตภรรยาแยกไปดูต่างหากเลยคือจุดที่ผมว่า VR มันทำให้ได้ประสบการณ์ที่มันแปลกจริงๆอ่ะก็คือทุกวันเนี่ยเราจะไม่สังเกตเราดูหนังเนี่ยเราถูกควบคุมอยู่ใช่จากตากล้องใช่ตากล้องก็จะมากำหนดว่าคุณควรจะเห็นตรงนี้คุณควรจะเห็นตรงนี้แต่ก้มดูเลยแต่พอคุณใส่ VR ปั๊บเราชอบไหนเราเดินไปดูเลยคุณสามารถที่จะเลือกโฟกัสได้ตามแต่ว่าคุณจะมองบนมองกลางมองล่างซูมได้ไหมซูมได้ไหมซูมไม่ได้ซูมไม่ซูมแต่คืออิสระซูมซูมด้วยหน้าอย่างนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้คืออิสระที่เราสามารถเดินได้ไหมเอามือลงไปช่วยก็แบบไม่ได้แล้วมันแค่นี้ไงก็มันต้องอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เรียกว่ามันให้อิสระในการดูที่มันสูงเดี๋ยว VR เนี่ยเท่าที่ประเมินดูส่วนใหญ่มันก็เป็นแค่เราก็แทนออบเจกต์คือกล้องแล้วมันก็แค่หันซ้ายหันขวาเฉยๆมันไม่สามารถที่จะทำ VR แบบมีเซ็นเซอร์รอบตัวแล้วเดินได้ยังไม่ถึงในเลเวลนั้นใช่ไหมแต่มันก็มีแปลกๆเหมือนกันนะอย่างตอนที่ผมไปดูเนี่ยเพราะความที่ว่าเข้าไปใส่ปุ๊บกล้องมันเรียก180องศามันก็ของใหม่ไงเรานมดูนางเอกเสร็จปุ๊บแล้วก็จะอยากรู้ว่าไอ้ละข้างๆเป็นอะไรวะก็จะมองไปเห็นมีอะไรนะตากล้องไม้เออตากล้องไม่เห็นเพราะตากล้องคือตากล้องคงอยู่หลังเส้นวัดแต่ของขาถือไปถือไปไม่เห็นเลยแต่คือมันจะมีอื่นอารมณ์หมดเลยมันจะมีอื่นที่มันจะมีอย่างอื่นแบบดีเทลอะที่มองตรงอื่นได้ซึ่งอนาคตอาจจะมีการใส่ตรงนี้ก็ไปให้ดูหรือเปล่าแต่ที่ผมชอบจริงๆก็คืออย่างที่บอกว่าคืออิสระอยากดูอะไรก็ดูไม่ต้องให้ตากล้องมาบังคับบางทีกำลังมองอยากจะมองหน้าใช่ไหมครับมันตัดมองอีกยังอยากมองหน้าอยู่นี่เราสามารถโฟกัสเต็มที่ว่าอยากมองหน้าก็มองอยากมองอะไรก็มองเออเลยอ่ะตามไปดูไม่แล้วไปดูเนี่ยมันความยาวเท่าไหร่หนังเท่าไหร่ยี่สิบนาทีเดี๋ยวพี่ดูยังไงพี่ดูของผมดูแต่ในแอปแพ็กเกจใหญ่มันเท่าไหร่วะผมดูแบบฟูแพ็กเกจแบบอย่างยาวสุดแล้วแพงสุดแล้วโอ้โหเท่าไหร่กี่เยนจำไม่ได้กี่เยนก็ไม่ได้แพงมากนะมากถึงร้อยเนอะไม่เป็นเดียวมันราคามันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่คือเข้าไปถึงเสร็จตอนนี้เรียกสามแพ็กเกจ1 2 3ต่างกันก็คือมีมือช่วยมีมือช่วยเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่อุปกรณ์กระป๋องช่วยมันแข่งกับกระป๋องซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อแบบแพงก็คือกระป๋องดีสุดอันนี้การนี่อันถูกสุดเนี่ยคือคนที่แล้วใช้แล้วของรียูสนั่นเองเฮ้ยแต่มีความน่าประทับใจตรงที่ผมเข้าไปถึงเสร็จปุ๊บลงไปข้างล่างคือพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้อุปกรณ์มาใช่ไหมครับมันจะมีเป็นพวกแบบผ้าเช็ดแว่นรองผ้าเช็ดแว่นมีเพื่อมันเป็นผ้ารอง VR เป็นผ้าคือนี้พี่ไอตัวแว่นเนี่ยมันสัมผัสกับหน้าคนก่อนหน้าเรามาอยู่คือในแง่ของความสะอาดมันเหมือนที่รองชักโครกเออที่รองชักโครกแต่พอลงไปถึงใช้บริการเนี่ยด้วยความที่ไม่เคยใช้ไงก็ทำไม่เป็น
คือมันมีคนมาช่วยทำให้ด้วยคือสุดยอดเลยวะคือมีอาร์นี่ดิลองอันนี้เลยเนี่ยแต่ไม่มีอาร์นะใส่แว่นอยู่นะมีนะไม่มียังไม่มีคือตอนนี้เนี่ยบอกว่าตอนที่เข้าไปถึงเนี่ยทำไม่เป็นหลายอย่างคือใช้อุปกรณ์ไม่เป็นนั่นยกหูโทรศัพท์โทรเนี่ยเรียกให้เขามาช่วยเนี่ยซูมีมาเซนเขามีความมีเซอร์วิสไมล์ที่แบบเต็มที่มากเขาวิ่งลงมาช่วยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายแต่พอมาถึงเสร็จปุ๊บตอนนั้นก็จบแล้วเจ้าผู้ชายไม่แต่พอมาถึงเสร็จปุ๊บพอผมกดเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะก็บอกแบบแผ่นมันไม่เล่นนะครับหนังก็ไม่เล่นผู้ชายมันออกไม่ได้โอ้แต่นี่สุดท้ายเขาก็ลงมาเขาทำตั้งสองสามรอบสุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเลิกณเวลาตอนนี้นะครับเลยได้เวลาที่ทดเวลาเขาก็เลยมาสอนจับมือทำไม่ใช่เขามาบอกว่าคือเขาก็เซตได้เลยแหละเอาเรื่องนี้ตรงประมาณนั้นอะไรสถานที่ดีอันนั้นคือยังไม่มีภาษาอังกฤษยังมีภาษาอังกฤษมาเดี๋ยวนี้มีภาษาอังกฤษแล้วอ๋อมาเดี๋ยวถามนิดนึงหนัง20นาทีหนังเนี่ยตอนที่ไปดูเขาเอ่ยทำกันบ้านมาก่อนเขาโหทำกันบ้านมาก่อนยังมีแรงทำเขาบอกว่าเวลาไปคนละกันบ้านเวลาไปดู VR ที่ดีเนี่ยคุณไม่ควรจะไปดูหนังแบบที่เรียกว่านางเอกหลายคนมันมี2เหตุผลคือ1คุณโฟกัสไม่ได้หรอกมันเยอะ2เทคโนโลยีมันยังตามจับแต่ละคนไม่ค่อยดีถ้าเกิดว่าคุณไปที่นางเอกคนเดียวเนี่ยกล้องมันจะมันโฟกัสได้เต็มที่มันจะเต็มกว่าโอ้โหนี่แม่งเราก็เลยเลือกคนเดียวที่สวยที่สุดจึ๊กประมาณนั้นมาเสร็จแล้วยังไงคือหนังคือความยาวของหนังเนี่ยจะน้อยกว่าจำนวนชั่วโมงที่เรามีอยู่แล้วใช่เพราะว่าเราอาจจะเบิ้ลได้อาจจะมีเวลาทำความสะอาดหรือว่ากี่นาทีนะกว่าๆนะครับแล้วต้องจองเวลาอะไรไม่ต้องจอง20กว่านี่ไม่มีไหนห้องมันมี 4-5 ห้องนะไปเรื่อย20กว่านี่จะเป็นผมกับผมนี่ผมจำไม่ได้เวลาคิดว่าจะต้องต่ออีกรอบนึงก็ไม่ไหวเอาพอเป็นประสบการณ์ที่ไม่หงิดอย่างเดียวคือกดเร่งไม่ได้อ๋อเล่นไม่ได้เออใช่อันนี้เหลือไปยาวๆแล้วมันคือคุณจะได้แบบไม่มีคือไม่มีฟาสลูกที่ไม่มีการแบบ forward ไม่มีฟาส forward ไอ้ยาจบเลยขัดใจเลยอันนี้คือปุ่มที่ดีที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีฟาส forward ฟาส forward ก็ไม่ได้ชอบปุ่มนี้จะกลับมาอีกทีแบ็คก็ไม่ได้โอ้โหเร็วนี่คือต้องกดได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราใส่กล้องไงไม่ใช่แต่ก็ต้องแล้วมือเราก็ไม่ว่างด้วยอย่างนั้นคือจะเปิดนี่มาก็เสียลงแล้วมีฟังควายของผมก็คือถ้าเปิดพี่ว่าแล้วผมใส่แว่นVR เวลาใส่เขาบอกว่าหน้าตาดีนะอันนี้เขาใส่แว่นได้ไหนที่ห้องเลยเขาสามารถให้ใส่แว่นได้เพียงแต่ว่าผมใส่ไม่เคยใส่ไงเขาใส่เสร็จปุ๊บแต่ว่าเซ็ตไม่ถูกมันกดพอเซ็ตไม่ถูกค่ามันมีความไม่ชัดนิดนึงแต่พอถึงครึ่งหลังเนี่ยผมก็ว่ารู้สึกขยับไม่ชัดใช่ไหมพอขยับถูกจุดปุ๊บค่ามันก็ชัดกริ๊บขึ้นแตกเลยปราศรีได้เลยพี่ว่าถ้าเผื่อเราเอาไอ้กล้องไอ้ก็อกเกิลของ VR เนี่ยรวมกับไอ้นี่นะโอคูลัสกูกับกูเกิลกราสนะสบายเลยเพราะมันจะลูบอยู่ตรงนี้ลูบอยู่ตรงนี้จะ forward จะ forward reward forward reward นี้มือไม่ต้องสบายมือนึงเอามือซ้ายดีกว่าเพราะมือขวาจะเยอะแล้วไม่เป็นไรทำเลยแต่ผมว่าต้องกับเขาดูมาเนี่ยคือผมประทับใจลักษณะ VR มากกว่าบูเล่เนี่ยคือบูเล่มันชัดไงแต่มันปัญหานี่คือนี่เราพูดไปแล้วว่า7ปีก่อนว่าความชัดของบูเล่คือมันชัดไปพอมันชัดไปแล้วมันหมดอารมณ์มันเห็นขนมันเห็นหลอดมันเห็นเรื่องอะไรเห็นสิวมันเห็นแต่งหน้าไม่เนียนอะไรเงี้ยไม่อยากได้เฮ้ยแต่พูดถึงเวลาเดี๋ยวนี้มันตัวประดุก 4K แล้วบูเลมันไม่ชัดครับคือเป็นบูเลตอนนี้มันไปดูต่างประเทศแล้วมันไปดู 4K แล้วแบบเอ้าไปดูบูเลมันไม่ชัดเลยพอ DVD นี่ถึงกระมวลนึกว่าตัวเองตาพังไปแล้วอ่ะคือสปอยตาไว้ไงแต่อย่าซื้อนะเพราะมันจะย้อนไปไม่ได้จะย้อนไปไม่ได้แล้วต้องไปแล้วไปเลยอ่ะตอนนี้มี VR มาตายแล้วราคาเท่าไหร่นะจำราคาก็ได้หมื่นเยนไหมเกินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายไม่ได้มองมาแล้วนี่มันราคาเท่าไหร่แล้วพูดเลยมองมึงก็อ่านได้ฟังสิวะมองไม่เห็นกดแพ็กเกจสุดท้ายเดี๋ยวของคุณแมวที่คุณแมวสุดท้ายเนี่ย 2,500 เยนป่ะประมาณ 3,000 เยนก็จะประมาณแผ่นหนึ่งราคาแผ่นหนึ่ง2,900 บาทแผ่นหนึ่งถ้ามารัชดาก็ซื้อประสบการณ์ที่ซื้อตัวได้900บาทพี่เขาจะมีแล้วที่แล้วดูน้ำหัวไอ้กระป๋องมันก็คุ้มแล้วพี่กระป๋องมันนะค่ะไอ้นี่เนี่ยที่2,000สองชั่วโมงคือราคาประมาณชวาลาไม่รู้ไม่เคยไปโอ้โหพี่ต้องชวาลาชวาลาชวาลานี่ที่ขายเป็ดย่างไหมพญาไทพญาไทใช่ไหมขายเป็ดคุณโอเคไม่ได้เกิดคือการเข้าว่าจะไต่ราคาอย่างนี้มันแพงไปนะก็อยากเอาง่ายๆอย่างตึกเขียวก็จะมีเป็นแต่แล้วโอเคเป็นการ์ดจากค่ายนะตึกเขียวคืออะไรครับอะไรคือตึกเขียวตึกเขียวไลท์อะไรนะชื่อตึกอะไรกรีนไลท์อะไรไลท์อยู่ตรงอินาฟาร่าประตูไหนก็ลงก็กลับออกมาจากเออาร์ก็เดินขึ้นที่นึงก็เจอเลยมันขายอะไรมีหลายมุมมันขายเซ็กช็อปทั้งล้านทั้งแต่ละชั้นลงไปใต้ดินได้ดีมากเลยอ๋อแล
หลังตึกเขียวอ่ะถ้าตึกคือเสิร์ช Google แล้วพิมพ์ตึกเขียวก็จะเปิดเปิดเปิดจริงจริงจะตอบคุณเซิร์ชตึกเขียวของเราก็เห็นเลยนะครับก็คือที่ว่าคือตอนนี้เล็กเตอร์เขียวไหนฮะอ๋อวันโน้ตบีก็คือตึกเขียวนี่เขาจะขายเป็นการแล้วมีทำไมเติร์ดตึกเขียวแล้วไม่ออกมาเป็นแบบทัชมาฮาลวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาโน้ตบุ๊กผมมันไม่มีหัวนั่นพี่นี่อะไรนี่อะไรพี่ไม่ได้ไปหรอไม่ได้ไปไม่ไม่ที่ไม่ดีไล่ตีหมดแล้วผมไม่ได้หัวไปตึกเขียวนี่ผมไม่ไปแบบแทบจะวันเป็นวันเลยไปที่อยู่ชิบูย่าที่ไม่ได้อยู่อาเคียบ้าตึกเขียวเขียวตึกเขียวเหมือนสีเสื้อของเนี่ยเหรอไม่ใช่ใช่ตึกเขียวแหละคนละโทนคนละโทนไม่เขียวตึกเขียวผมไปมาเคยมีประมาณ6ส่วนใหญ่ไม่รู้จะไปไหนอ่ะก็ไปเดินเล่นโอ้โหโอ้โหเฮียเฮ้ยตึกเขียวญี่ปุ่นอากิฮาบาระเฮ้ยมีจริงด้วยใช่ใช่เปิดไลฟ์พิพัฒน์เน้นเซ็กชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวใช่คือเป็นที่ที่โอเคคือถ้าคุณจะเดินทางไปโคโนะคือมันเป็นที่ที่ระดับนั้นที่สมมติเดินเข้าไปถึงเฉดชั้นหนึ่งเนี่ยเล็กๆตึกไม่ได้ใหญ่มากเข้าไปถึงชั้นหนึ่งก็จะเป็น DVD ตะหนดเลยร้านนี้จุดเด่น DVD คือชั้นใต้ดินก็มี DVD แต่มีการแยกโซนไม่ชัดเจนอ๋อมันเขียนชื่อภาษาญี่ปุ่นเลยนะไดจินโนดิบาโตะตึกเขียนว่าอ่านว่าไดจินโนดิบาโตะแปลว่าตึกดิพาร์ตเมนต์โซนสำหรับผู้ใหญ่โอ้โหแต่ไม่ได้เป็นสีเขียวซึ่งใต้ดินแบ่งได้เลยแบ่งจินเพศว่าสุดยอดอะโซนเด็กโซนผู้ใหญ่โซนผู้หญิงแก่นี่มารู้ตอนที่ความสามารถได้ต่ำลงแล้วเนี่ยความสามารถต่ำลงเออนี่ไม่เห็นทิวเขียวใช่ไหมนั่นแหละเฮ้ยแล้วรู้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นตึกม่วงซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็มุมฝาบนมุมฝาบนอันนี้อันนี้อันนี้ของจริงนั่นแหละก็จะมีประมาณ3ชั้นพวกนั้นก็ไปมันไปเดินมาแล้วก็เสร็จปุ๊บไปเดินนั่งเมดคาเฟ่ข้างอะไรครับเมดคาเฟ่อะไรก็นั่งเจอเลยไม่มีอะไรนี่เขาอ่านให้ฟังชั้น D1 กับชั้น1เป็น DVD กับบูเล่ใช่ชั้นที่2เป็นโอนาโฮคืออะไรวะเอโนลแอนโนลทั้งก้นอย่างเดียวพี่ลูกก้นเปล่าใช่ไม่ใช่จริง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 แล้วมันก็คือเหมือนกับเอนารูโฮเป็นกระป๋องอะไรพวกไม่ใช่มันเป็นแบบมันมีอันนึงเซ็กชั่นนึงดัชชี่อ๋อพ็อกเก็ตบูซี่แล้วก็มีพ็อกเก็ตบูซี่คือกระป๋องใช่ไหมชั้น2โซนป๋องโซนป๋องแล้วก็มีชุดมีโซนนึงเป็นชุดอ๋อมีชุดโอ้ชั้น3เป็นโรเตอร์ไวเบรเตอร์เยอะเยอะกว่านั้นไปนะเยอะแม่งเรียนอยู่ห้านกดปุ่มนั้นควงมันกดกดตึ๊บไอ้เหี้ยโคตรมันมีแล้วนี่คือฟิล์มทุกอันเลยกดทุกอันแล้วมันดูพี่ตะคายปลาไหลเลยพี่เดินเดินอยู่ผู้หญิงกับผู้ชายเดินจุงมือกันแล้วกดเอ้าทําไมผมเจอปกติผมเจอคนไทยเยอะมากเลยเออในตึกนั่นแหละแล้วก็ทําเงียบๆเราเดินคนเดียวใช่มั้ยข้างๆเป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนนี่เธอดูนี่สิอะไรผู้ชายก็แบบหัวเราะคิดแค่ๆกับสองคนว่าตึกนั้นพวกคนไทยทั้งนั้นเออแต่คนที่มันต้องพี่จุงมือกันเลยคนไทยนี่แหละคนไทยชั้น4เอาต่อชั้น4เป็นโลชั่นคอนดอมก็ใช้คือพอเราใช้พวกไอ้ตัวกระป๋องกระป๋องพวกนี้มันจะต้องมีพวกโลชั่นสารหล่อลื่นเฉพาะคำถามคือพอคุณขึ้นไปถึงเสร็จโลชั่นมันเยอะมากจนคุณทำไมเราต้องใช้โลชั่นอ่ะเพราะว่าเราเพื่อให้มันมีการหล่อลื่นบางโลชั่นเป็นกลิ่นกลิ่นอะไรนะกลิ่นเป็นกลิ่นมันเหมือนกับมีการใส่หน้าโมมันเป็นการโมงานที่ใช้หนึ่งทีคือเหมือนกับว่าโลชั่นอันนี้โลชั่นไอ้นี่เขาแบบนวดๆแล้วแบบที่เหมือนสลายนึกออกใช่ไหมผมนึกออกเลยเดี๋ยวที่ลุงสองคนมานั่งเอาของทิ้งให้ดูดิไม่มีชั้น5เป็นลองเชเร่เป็นชุดชั้นในชั้นในที่มีความเด็ดตรงที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงยอมที่จะแต่งชุดตัวนี้แล้วก็ถ่ายรูปได้ลดราคาไปนะลด50%ชุดนอนหมายถึงว่าซื้อก่อนจะซื้อก่อนจะซื้อถ่ายให้เขาถ่ายรูปแล้วก็กล้องพาไปถ่ายให้มาโฆษณาเนี่ยลดราคาพิเศษแล้วตัวนั้นก็มีผนังเป็นรูปผนังใส่แล้วถ้าเกิดเราจะซื้อที่มันไปญี่ปุ่นเดี๋ยวถ้าเราจะซื้อเราจะซื้อก็ให้แฟนใส่ไม่ถ้าเราใส่เองอ่ะใส่เองก็ได้ถ้าเกิดพี่ใส่เนี่ยแล้วก็คิดราคาเพิ่มสามเท่ามันใส่เซิร์ชดีๆมากลองดูดิชั้นหกเป็นคอสเพลย์แล้วมีตุ๊กตายางตัวใหญ่ตั้งกับตอนผมไปนี่เจอคอสเพลย์ชุดมาริโอลอยอยู่เลยมาริโอมาริโอชุดมาริโอชุดมาริโอเบลเลอร์ผู้หญิงใส่เฮ้ยใช่แล้วมีตุ๊กตายางแต่มันมีความขนาดเท่ามนุษย์จริงไม่มีความลับอยู่เลยหลังที่ผมไปเดินอากิบะช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตึกเขียวเนี่ยคือของมันค่อนข้างครบมีทุกอย่างของมันค่อนข้างดีแต่จริงๆแล้วมันแอบแพง
เราต้องไปดูที่ไหนถ้าเกิดว่าคุณเดินไปตรงนู้นอยู่ที่เป็นร้านเซ็กช็อปของชิ้นเดียวกันเนี่ยราคาที่อื่นมันถูกกว่าหมายถึงว่าร้านที่ไม่ได้อยู่ในตึกก็คือเป็นร้านอื่นสแตนด์อะโลนร้านใต้ดินที่ตึกอื่นอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าตรงนี้มันเป็นแลนด์มาร์คที่ใครๆก็มาขอลำตลาดไงลำตลาดแพงขึ้นหน่อยนึงลำตลาดถูกกว่าคือลำตลาดมีสาขาเต็มที่แน่แม่ที่บ้านก็มีหลายสาขาในที่บุญญาก็มีนี่ไงในนี่มีไอ้เพนกวินเนี่ยไอ้ดองกี้อะไรดองกี้มันนิดเดียวเองดองกี้สอดสั้นๆๆๆเออดองกี้ต้องแบบแต่ผมเคยเจอดองกี้มีอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้มันขายผมเข้าไปในโซนเซ็กช็อปแล้วมันตลกมากเลยมันขายนิ้วขายมืออ่ะซึ่งมันเป็นมือของดาราหนังโป๊แล้วก็แบบว่าแล้วก็ขายดุ้นซึ่งหล่อมาจากไอ้ดาราคนเนี้ยในตึกเขียวมันจะมีขายนั่นด้วยใช่พี่ไอ้ชิ้นพีทำขายมันเป็นกระป๋องแล้วบอกว่าข้างในเป็นของดาราคนนั้นใช่มีจิ๋มมีคนจิ๋มอยู่นั้นไม่ใช่เขาหล่อมาเลยเขาหล่อเลยซึ่งบอกว่าเนี่ยข้างในจะเป็นของคนนั้นเลยจำได้ไหมที่มึงจะบอกว่ามีการในการจะสปอนเซอร์ไหมเราสองคนจะไปจัดที่ญี่ปุ่นเออใช่คาตาลุยตึกเขียวไอ้กูไปด้วยนะไอ้ใครกล้าแต่ผมไปจริงนะวันเนี้ยวันนี้ตอนแรกจอยบอกจะมาด้วยจอยบอกไม่เอาดีกว่าจะได้พูดอะไรก็พูดไปจริงชื่อเล็กตอนนี้คนดูหลายๆคนเนี่ยตั้งใจแล้วว่าต้องไปตึกเขียวลองวิกเอนครั้งต่อไปกูจะไปญี่ปุ่นคือจริงผมว่าเรื่องนี้มันก็ธรรมดานะมันรู้กันหมดแล้วมีแฟนแบ็คด้วยนะอะไรนะมีแฟนแบ็คด้วยอะไรแบ็คนะมีแฟนแบ็ครีฟันแบ็คอ๋อโอมึงกล้าดีแคร์เหรอเฮ้ยกูดีแคร์ดิแต่คือมันดีแคร์ไปแล้วแต่คือของข้างในอ่ะเรียกว่ามันจะมีของแปลกๆแบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่มันจะต้องมีที่อื่นมันไม่มีเช่นน้ำหอมที่จะเป็นกลิ่นแปลกๆฟิวโมนอะไรกันแบบน้ำหอมกลิ่นถุงเท้าเด็กผู้หญิงพอไปกลิ่นสาบทักแร้นี่แบบไปแล้วเนี่ยมันรู้เรื่องเลยไม่รู้ได้ไงไม่หรอกนี่คือข้อดีของคนที่อ่านแต่ญี่ปุ่นได้ไงได้ไงญี่ปุ่นได้เหรออย่างตอนที่ไปเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าที่บอกว่าเป็นที่ขายโลชั่นมันเยอะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแต่ถ้าคุณอ่านออกคุณรู้ว่านี่คือโลชั่นที่แล้วตกลงซื้อมาไหมไอ้กลิ่นรักแร้เด็กผู้หญิงเนี่ยผมซื้อผมซื้อมันพีคตรงนี้มันพีคตรงนี้มันซื้อเนี่ยต้องซื้อมาลองเลยพี่ผมไม่พี่มันจะไอเลเวลที่เราอยู่กันอ่ะมันคือเลเวลแบบผิวน้ำไงพี่แต่มันจะมีพวกก้นทะเลที่แบบลงไปพันเมตรอ่ะไม่คืออันนี้คือเรียดของความจังไรเนี่ยมันมีหลายแบบอันนี้คือแม่งลงไปแบบระดับปิญญาโทแต่ว่าของตึกเขียวรู้สึกว่าจะมีเสียพวกของ SM น้อยใช่ของผลิตน้อยมันคือของพิฆาตแหละของแฟชั่นอย่างที่บอกฝั่งตรงข้ามเดินไปอีกฝั่งตรงข้ามเดินไปตึกถนนแบบตึกล้อมแบบตึกล้อมแบบมันจะมีข้างล่างลงไปที่มันจะเป็นแบบคิฮาบาร่าเดี๋ยวพาไปร้านขายตึกเอ็มเลยนั่นแหละพี่ความฝันของทำไมลูกผู้ชายต้องเป็นไงนะสาย SM เนี่ยนะคือว่าคุณสาย SM ต้องเป็นลูกผู้ชายเหรอวะคุณไปหมุนผู้กาชาอะไรอย่างนั้นไม่คือสาย SM คือหมายว่าของจริงๆคุณก็เรียกว่าที่ญี่ปุ่นของมันแปลกๆแบบพิลึกมันเยอะไงใช่ตึกเขียวตึกเขียวออกจากสถานีมาอยู่ไหนเดี๋ยวนี่มันอยู่ตรงไหนก่อนดูแมพไม่ได้จะพาไปได้จำได้ก็ไปหลายทีไม่แต่จุดเด่นคือวันนั้นบางวันก็จะมีเขาเรียกว่า AV เนี่ยมาแจกลายเซ็นใช่นี่คุณแมวแล้วคุณแมวของผมมันพลาดตรงที่วันที่ผมไปผมไม่ทราบว่ามันมีกิจกรรมแบบนี้วันที่วันก่อนจะกล่าวแบบได้ผ่านในติดตรงนี้มันเขียนป้ายโฆษณาบอกว่าในวันที่นี้ดาราจะมาคุณขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็เรียกว่าคุณไปซื้อแผ่นหนึ่งเนี่ยคุณสามารถไปแบบจับมือได้ครับเนี่ยขอลายเซ็นได้ขอลายเซ็นบางแผ่นได้มีคุณไทยหลายผมเจอยูอิฮาตโนะโอ้ยแต่มันผ่านไปแล้วครับตอนนี้น้องแคว้นไปแล้วแต่ว่ายูอิรู้จักไอ้น้องคนอยู่เฮ้ยแต่ผมไม่ดูนะเออนะผมได้ขึ้นไปที่ตึกนี่แหละจะเป็นดาราคนอื่นเขากำลังเริ่มพอดีมันมีจุดที่น่าสนใจตรงที่คนญี่ปุ่นที่เขาขึ้นไปดูเนี่ยครับผู้ชายได้ขึ้นไปเขาสุภาพมากไม่มีอาการหืนแบบทุกคนแบบว่าทุกคนก็รอกันแบบสงบเสงี่ยมรอจนนางเอกเดินออกมาแล้วก็ถ่ายรูปตบมือกันเลยใช่ไหมครับนางเอกก็จะหมุนโชว์นิดหน่อยแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำค่อนข้างมีฮัทโนะสวยอ่ะแล้วก็กลับไปอยู่ที่หลังฉากคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของคิวแล้วใครที่ซื้อ DVD แผ่นนั้นก็สามารถเดินเข้าไปถ่ายลงถ่ายรูปเอ๊ะไม่ถ่ายรูปมั้งเหมือนกับเซ็นลายเซ็นจับมือท่านหน่อยเลยหรือถ่ายเซ็กอีกซึ่งเขาก็เปิดกว้างนะคือไกลจีนอย่างพวกเราคนต่างชาติเขาก็ง่ายได้ไหมแต่คือผมชอบบรรยากาศที่เขาไม่หนืดนะทุกคนก็ชาเรียบร้อยอินคิวเพิ่มปกติทั่วไปใช่ไหมไหนวะว่าเหมือนกับว่า
ดึกมันอยู่ใต้ดินเว้ยอ้าวไม่ไม่มึงหาตึกเขียวกลับวนกลับไปวนกลับไปวนกลับไปนั่นไงเขียวๆป่ะไม่ใช่นั่นไงเนี่ยแดงๆนั่นแหละใช่ป่ะโอเคซอยนั่นแหละแดงซอยนี่ตัวดีไอ้นี่ข้างล่างข้างล่างร้านนี้โอเคเลยไอ้เมอร์ซี่เนี่ยแหละข้างล่างจะเป็นที่มันมาขาย SM ตรงเนี้ยอ๋อนี่มันซอยที่ไอ้ตัวดีดิคุณใช่ถ้ารู้ไปนี่จะเป็นซอยดีนะครับนี่ทำให้เราเดินไปได้ขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ซูมขึ้นตัวนี่ไงที่ฐานอ่ะนี่ CEO เนี่ย CEO เนี่ย CEO นี่ไงนี่ก็คือนี่คือคุณตันของคุณไอ้ตัวดีคุณตันอ๋อนะฮะจบกันคุณป้อมของยาลาครับคุณป้อมนะครับป้อมตลาดโอ้ยูจะได้ไหมครับคาตาโนยูรู้สึกแบบรู้สึกแย่ไหมกับเซนมีทั้งแบบไม่น่าบ้าเล่นคู่เล่นทั้งสอง SOD VR อะไรอย่าง2อะไร 2,000 เยนเนี่ยเข้าร้านนี้เหรอเออนี่เล่นร้าน SOD ออฟฟิศอยู่นี้ป่ะไม่ใช่ไม่นี่เป็นร้าน VR เขาคือ VR นี่คือคำย่อเดียวกับบริษัทโก๋ป่ะนั่นแหละ VR ออนไลน์โอเคความฝันของงานใช่ไหมอ๋ออันเดียวกันนี่คือมันลิงก์กันอยู่ใช่คือแบบถ้าเกิดว่านานๆแล้วถึงจุดสูงสุดเมื่อเน็ตเวิร์กเร็วพอเราก็จะสามารถสตรีมหนังโป๊เป็น VR นี่คือจุดสูงสุดเวลาติดต่อโก๋ไปต่อเน็ตเวิร์กนี่จุดที่ขายดีก็ช่วงนี้แหละเหมือนเวลาคนเล่นเบสบอลต้องไปโกเชียงอันนี้คือจะจุดสูงสุดของวีออนไลน์คือต้องดูหนังโป๊ดูหนังโป๊อย่างไม่สะดุดโอ้โหสุดยอดเฮ้ยในการเสิร์ฟของแบบมันดีน่ากลัวมากนะเพราะว่าคืออย่างที่ผมไปปีมาแล้วปีล่าสุดเนี่ยคืออย่างปีก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีธุรกิจร้านไปให้ไปนั่งดูหนังก็จะมีเจ้าอื่นอยู่แต่พอไปล่าสุดเนี่ยโดนนี่เกลื่อนไปเรียบร้อยเกลื่อนแบบว่าคือทุกย่านในโตเกียวที่เป็นย่านหลักๆอ่ะเคยมีอ่ะทุกร้านเนี่ยโดน SOD ใช้หมดแล้วแล้วล่าสุดคือ SOD ทำธุรกิจใหม่ก็คือว่าเขาเรียกเหมือนเป็นร้านอาหารเป็นร้านแต่ไม่ใช่เป็นร้านเป็นร้านอาหารที่ว่ามีโคเตอร์บาร์แล้วก็มีแบบดาราของ SOD สตาร์เนี่ยมานั่งนั่งแรงมันยืนอยู่โคเตอร์โอ้ค่าเปิดเป็นประมาณ15บาทหรือเยนเยนไปโอเคบาทใช่ไหมบาทไม่เดี๋ยวถามนิดนึงตกลงยังมีคนซื้อหนังอยู่ไหมอ่ะผมว่าเขาจริงแล้วตอนซื้อหนังแบบไหนเป็นแผ่นอ้าวแล้วจะซื้อหนังเป็นม้วนเหรอถ้าเป็นแผ่นก็เยอะอยู่นะพี่ตอนที่ผมไปดูก็คือที่อยู่คือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคือยอดขายแผ่นก็ยังมีผลอยู่ใช่ยังมีผลอยู่ประเทศเนี้ยเขาชอบวัตถุที่จับต้องได้เนาะใช่พี่เนี่ยคือจุดสุดท้ายในชีวิตพี่ที่เกิดอย่างนี้แบบพี่ไปญี่ปุ่นทุกครั้งเนี่ยคือพี่ต้องไปสั่งอยู่ที่ทาวเวอร์ชิบูย่าเพราะพี่เป็นคนชอบเลือกแผ่นซื้อแผ่นอารมณ์เดียวกันเอออะไรคือพี่ทาวเวอร์คอร์ดทาวเวอร์คอร์ดชิบูย่าเนี่ยคือไฮไลท์ของพี่ทุกทริปที่พี่ไปโตเกียวคือพี่ชอบซื้อแล้วเป็นอันที่สุดท้ายแล้วที่แบบสามารถที่จะทำนี้ได้ใช่ก็เพราะนั้นคือคนญี่ปุ่นมันยังมีเนเจอร์ในการเก็บของผมว่ามันเป็นคอลเลกเตอร์คอลเลกเตอร์ใช่ให้มันเป็นเซตว่าซึ่งผมเฟเวอร์ดาราคนนี้ผมมีแผ่นของคนนี้ครบซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีที่ให้เก็บแต่ก็ชอบเก็บของกันคือแบบที่ดินแพงๆบ้านก็แคบๆแต่มันถึงต้องมาขายมือสองไงอย่างเพราะนั้นเวลาพี่ก็จอยแค่ Tower Record กับ Lego Fun แล้วก็เนี่ยซึ่งในร้านมือสองร้านมือสองออฟไงเหมือนก็จะออฟเป็นโซนอะไรเงี้ยเป็นโซนขายพวก DVD หรือสายพวกหนังสือมีทุกอย่างกระเป๋าที่ห้ออะไรมีหมดอ่ะไม่แต่ตรงตัวดองกี้เนี่ยดองกี้ไปล่าสุดเห็นบูธของอะไรนะไอ้ที่เครื่องมือที่เขาอะไรไทก้าไทเกอร์ใช่ไหมเทนก้าเอาไทก้านี่ไทก้ามาสไทก้าครับไทก้ามีน้ำพายุแดงเทนก้าคือมาตั้งไว้ปกติแล้วตอนนี้คนก็ไปซื้อได้ตามปกติในดังกี้ก็เหมือนก็แค่ที่ผมมันปกติตั้งนานแล้วพี่เพราะเหรอแต่คำว่าปกติเนี่ยของล้ำมันไม่ขายที่ดังกี้ไม่ขายมันต้องไปตึกเขียวตึกเขียวต้องมีล้ำเช่นล้ำเส้นอันนี้อย่างเทนก้าเนี่ยตัวใหม่เป็นไอ้เป็นฉากคือจริงๆที่เราเป็นฉากคือชาเขียวเหรออันนี้นึงก็สมมติตอนแรกเนี่ยคือมันเพื่อสุขภาพคือเราจะคุ้นเคยกับไอ้ที่มันเป็นสีแดงๆแดงๆใช่ไหมครับอันนั้นคือแบบถูกอันนี้แบบอยู่ตึกเขียวก็ต้องสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างถูกตัวใหม่แต่ทีนี้เนี่ยของเทนก้าเขาก็จะมีการออกสินค้าที่แบบแม่งแพงอ่ะสุดยอดเป็นหมื่นเยนใช้กันได้เป็นร้อยรอบข้างในก็จะสะดานพันลึกซื้อไปยังไม่แล้วมาทำไงคือหมายถึงว่าล้างได้ก็เป็นซิลิโคนอย่างที่มันเห็นอยู่อ่ะพี่ไม่กล้าซื้อผมซื้อครบทุกรุ่นเลยจริงเหรอต้องใช้ยังไงอ่ะก็มันก็เสียบเข้าไปแล้วคือได้ป่าวแล้วมันออโต้ทำงานเองหรือต้องมันแมนนวลพี่แมนนวลมันแมนนวลอยู่เลยคือที่เหลือมันเหมือนเอเลี่ยนอ่ะมั
มันแบบวกอยู่แล้วก็จริงไม่ได้ดับแอร์โอ้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็อาจจะมีก็ได้พี่มาใส่ตัวสั่งข้างบนอะไรเงี้ยควันเขาเรียกว่าไงถ้าเป็นรุ่นแรกต่างกันยังไงต่างกันก็คือว่าไอ้รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นท็อปๆก็คือมันใช้ซ้ำได้หลายครั้งไงแล้วมาแตกก็เลอะอยู่ในถูกใช่แต่มันล้างไงแต่มันถอดมันเปิดล้อทำความสะอาดง่ายแต่ว่าอัตราการหนืบการดูดมันสามารถทำได้บางรุ่นอาจจะเหมือนกับว่าสามารถบีบเป็นสุญญากาศได้หรือไม่บางรุ่นก็เหมือนกับวิธีสุญญากาศมีหลายแบบเลยเพราะว่าบางรุ่นหมุนสปินสไปรัลอะไรสไปรัลมันสไปรัลนี่เป็นเด็กไหมใช่มึงรู้ได้ยังไงเขาพิมพ์เล่าอ่ะคุณว่าถึงแม่ไปบ้านไม่ถึงไหนเป็นของที่จะบอกว่าเฮ้ยขอยืมหน่อยเด้ไม่ไหวมันก็ไม่ไหวคุณเล่าประสบการณ์มาสิอ่ะเล่าประสบการณ์อะไรในการซื้อในการใช้ใช้ใครซื้อใครก็ซื้อได้เลยคุณมันควรจะเล่าออกอากาศอะไรนะยังไงมาถึงขั้นนี้แล้วเฮียอะไรนะหลุดเมื่อกี้หลุดอะไรนะก็คือเล่าประสบการณ์การใช้ประสบการณ์มาสนใจอะไรนะดูดิกระป๋องตัวนี้เทงก้าเทงก้าแบบว่าอัลติเมทดิชั่นอ่ะตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยจริงๆแล้วผมซื้อมาสี่ห้าอันอันหนึ่งก็คือจะเป็นเทงก้าแบบแสดงจริงๆเทงก้าจะเห็นเป็นสีแดงใช่ไหมใช่สีแดงสีขาวคุณสนับผมเพิ่งเห็นว่าไปที่ร้านไอ้ตรงนี้มันจะมีขายรุ่นสีน้ำเงินสีขาวแบบเป็นพรีเมียมเกรดอะราคามันจะแพงขึ้นผมก็เลยไปลองซื้อไอ้ตัวท็อปตัวนี้ประมาณไม่แพงกว่าได้ไม่เท่าไหร่เป็นพันเยนเองใช้แค่เดียวแต่เป็นแบบ Exclusive เนี่ยก็ลองซื้อมาดูอ๋อฉันใช้แค่เดียวทีเหมือนกันแต่เป็น Exclusive อธิบายก็คือเรียกว่าเอาง่ายผมก็ลองใช้แบบธรรมดาแบบกระป๋องธรรมดาดูสีแดงพอลองใช้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะเราก็จะเห็นว่าพอเราใช้มันก็จะรู้สึกประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อมีเส้นอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็อยากรู้ว่าไอ้ตัวแพงครั้งเดียวทิ้งมันมืดขนาดไหนวะขนาดไหนวะมันเปิดวาร์ปไหมพอลองใช้เสร็จปุ๊บไอ้ที่ได้ขนาดนี้มันขนาดนี้โอ้คือมันรู้สึกมากขึ้นจริงๆเว้ยใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าไม่อยากใช้ครั้งเดียวทิ้งก็ต้องใส่ถุงยางก่อนไม่ใช่เดี๋ยวสิเพราะใส่ถุงยางก่อนมันไม่ได้ถุงยางมันจะรู้สึกน้อยลงไม่เดี๋ยวถามนิดนึงถามนิดนึงเดี๋ยวความแตกต่างมันคืออะไรความแตกต่างคือลักษณะสุญญากาศ texture ยาง texture อ่ะมันเหมือนพี่ลูกเครื่องแม่ Apple มันจะมีความลื่นอะไรบางอย่างตัวถูกกับตัวแพงเนี่ยตัวยางข้างในรวมถึงสุญญากาศมันต่างกันแล้วมึงไปซื้อรุ่นที่แบบว่าเป็นของดาราคนนี้ไปหรือเปล่าซื้อเพราะว่าดูท่าทางไม่ได้จริงเอาเหรอเออแป๊บนึงนี่งานหยาบอ่ะนั่นคือการพรีเมียมใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็มาซื้อไอ้รุ่นที่มันเป็น reuse edition มันเป็นตัวออกใหม่ตัวหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นสไปรัลอ่ะเป็นใช่ผ้าขาวอยู่เออเป็นแบบหมุนมันมีแบบฮาร์ดกับแบบซอฟต์ก็ซื้อแบบฮาร์ดมาอยากว่าจะไม่ได้นานๆมันแบบซอฟต์ไม่เยอะทุกกลัวแบบซอฟต์มันจะยืดหยุ่นแล้วมันทานเร็วเพราะแสดงว่าแข็งมากของเรานี่แข็งมากไม่เกี่ยวกระจุยมันกระจุยความวกแต่พอลองเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่าไอ้นี่รุ่นนี้ก็โอเคเหมือนกันตีดีลูกเล่นตรงที่ว่ามันสามารถปิดตรงปลายให้มันเป็นสุญญากาศได้ไอ้ไฟเรารุ่นนี้ไฟเราใช่ไหมมันจะเป็นอีกแบบครับแค่อีกอันนี้ก็ใช้กันก็คือใช้ได้หลายครั้งยางไฟเรานี่คือเราสไปเราหรือมันสไปเราตัวของยางมันจะเหมือนกับเป็นเรียวยางไม่เป็นเกลียวยางแต่ไม่ได้หมุนไม่ได้มีมอเตอร์หมุนใช่แต่ว่ามันจะผ่านที่เราดูพี่อ๋อแล้วผมก็ไปซื้อตัวท็อปตัวนี้เป็นตัวนี่คือตัวท็อปครับนี่ตัวท็อปเลยโอ้ยเชี่ยนี่หลักการผ่านบลูทูธด้วยเนี่ยตอนผมซื้อเนี่ยไอ้รุ่นนี้เพิ่งออกก่อนรุ่นนี้มันเป็นสีขาวอันนี้เรียกว่าครับเรียกว่าเวลากดที่เห็นตรงกลางที่เป็นสีดำๆตรงนั้นนะกลางไงมันสามารถกดเหมือนกับว่าดูกดให้มันดูดได้เย็นเรียกว่าถ้าคุณต้องการเชี่ยถ้าเกิดว่ามันจะวางขายใน iStudio คุณจะไม่แปลกใจเลยคือมัน Apple Design มากมีแท่นวางด้วยตากให้แห้งนี่คือตั้งโชว์ในบ้านตากให้แห้งตากให้แห้งนี่ชอบด้วยคือที่นะเขาจะมีอย่างนี้คุณดูเลยอยากให้คุณยังลองจิ้มดูอ่ะล่าดูอ่ะแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆคือน้ำยาครับหมายถึงว่ามึงเป็นคนมีน้ำยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้ำยาหล่อนี่น้ำยาแล้วน้ำยาหล่อนี่เขาแถมอันนี้ซื้อต้องซื้อเพิ่มคือเขาแถมให้เป็นซองซองเล็กพอใช้ได้แต่ว่ายังไงคุณก็ต้องซื้อเพิ่มอยู่ดีมันมีสิ่งที่เห็นได้ชัดคือถ้าคุณยอมซื้อของยี่ห้อมันจริงๆเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อสินค้ามันจริงๆเรียกว่าถ้าคุณยอมซื้อของเทนก้ามาใช้มันจะรู้สึกฟีลดีกว่าไปซื้อตัวอื่นอ๋อคือแบบมึงใช้น้ำมันพวกน้ำมันพืชอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมใช้โลชั่นอื่นไม่ได้เฮ้ยที่ตั้งโชว์ในบ้านได้ตั้งโชว์ในบ้านได้นะดูไม่ออกครับเฮ้ยเดี๋ยวได้เรดดอกเรดดอกด้วยดีตายอะไรกูดีตายด้วยเรดดอกเลย
ี้ยจิ๊บก็ฟ้องได้แน่นอนเพิ่งกล้าครับเพิ่งก็เพิ่งเจ๋งว่ะโอ้โหแล้วไปยังมาขายที่ตลาด .com มีการอยากจะเปิดตลาดได้ไหมครับเปิดไลน์เปิดไลน์หน่อยก็ต้องเหมือนกับว่าดูแลความสะอาดให้มันดีๆครับก็อย่าขี้เกียจล้างล้างให้มันสะอาดเดี๋ยวเชื้อราขึ้นแดกหำไม่แต่เมื่อกี้อันแต่เมื่อกี้อันไม่เมื่อกี้อันที่เป็นแบบที่แบบเป็นเรื่องเวลาเมื่อกี้นี่คือคอนโทรลด้วยโทรศัพท์ได้ป่ะไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คือกับที่พี่ยังใช้มือในการยกอยู่รู้สิรู้แต่ว่าความสั่นความอะไรไม่ความแปลกของมันคือเครื่องข้างในของมันมากกว่าครับเกลียวของมันสัมผัสของยางอะไรเงี้ยครับมีการออกแบบโอ้โหนี่โจนาธานไอซ์เป็นคนเอามาเล่าใช่ไหมแต่ว่าแต่เพื่อนผมก็ไม่รู้ด้วยคอนโทรลแอลคอนโทรลทุกครั้งรู้ป้อมแบบของเอ๊ะตลาดขยายให้ดูขยายคือที่มันบอกว่าคือมันสามารถพลิกในเป็นนอกได้เลยยางมันเนี่ยพลิกในเป็นนอกเพื่อให้ล้างได้สะอาดหมดจบใช้อะไรล้างอ่ะล้างสบู่นิดนึงต้องใช้แปรงล้างขวดไหมไม่ต้องไม่ใช่แปรงล้างแค่นี้ขวดนมไม่พอแล้วมากก็จำเป็นนะแต่ไม่มีข้อเสียนะครับครับคือถ้าใช้มากเกินไปจะเกิดอาการติดติดติดคือไม่อยากรู้ว่าติดอ๋อเหมือนคนติดมือคือบางคนเหมือนก็ติดมือใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยที่อย่างบางคนที่เสพพวกนี้เยอะเกินไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวนี้ก็จะไม่มีความสุขเลยรู้แล้วประเทศญี่ปุ่นที่มีอัตราการเกิดต่ำเพราะมันติดพวกนี้แหละเด็กมันไปเกิดในกระป๋องหมดแหละเด็กกระป๋องนี่เองนี่ไอ้นี่มีผลพอสมควรเหมือนกันก็ใช้แบบแต่พอดีแต่ถามว่ามันเลิกไปทำไมจะเข้าเว็บเทงก้าแล้วเซอร์ติฟิเคชันมันไม่เซอร์ติฟายตอนแรกผมนึกว่ามันซื้อแล้วมันใช้ได้เรื่อยๆแบบยาวไม่ปรากฏจริงๆก็มีอายุการใช้งานเรียกว่าปีนึงดูด้วยว่ะกูจบกันแล้วเรียกว่าปีนึงก็ลาขึ้นไปซื้อรุ่นใหม่ออกพอดียังไงรักษาความสะอาดไงก็ลาขึ้นแล้วแต่การเก็บมันไม่ได้ลาขึ้นหรอกครับมันก็ชอบไปตากแดดชอบไปตากแดดถ้าเกิดว่าตากแดดดีไม่อะไรดีมันก็ไม่มีอะไรขึ้นหรอกครับแต่คิดว่าพัสดุมันจะเสื่อมแต่เราดูยางของมันที่เดียวนี่มันก็ต้องเสื่อมนะแต่เรียกว่ามันเหมือนมันด้วยนะพอมันเสื่อมปุ๊บเดินไปที่ร้านรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็จะแพงขึ้นอลังการก็เหมือนไอโฟนคือมาใหม่ปีตามรอบมันใช่ไหมอ๋อเหมือนไอโฟนคือในสมมติจะพังในก่อนการทำรุ่นใหม่ที่จะมาพอดีถามว่าดีไหมสรุปว่าแนะนำให้ซื้อไหมแนะนำให้ซื้อไหมเป็นประสบการณ์อันเท่าไหร่นะอันเท่าไหร่อันนี้หมื่นกว่าเยนไปญี่ปุ่นปะคุณนั่นแหละไอตัวฟิตตัวนี้ค่อนข้างแพงสุดในร้านแพงที่ผมไปซื้อของแพงสุดผมอยากรู้มันเป็นอะไรครับแล้วเข้าเมืองไทยมีปัญหาในการนำเข้าไหมกลัวมากเข้าเมืองไทยต้องกลัวไหมจะโดนยึดกลัวกลัวมากเลยความเข้าทำไมอ่ะเพราะมันเป็นของไม่รู้มันจะโดนจับหรือเปล่าแต่มันหน้าตาดูไอ้มากอ่ะก็ไม่รู้ประมาณว่ารอดแล้วก็บอกว่าเป็น MacBook Pro ตัวใหม่ไอ้ Mac Pro อะไรเงี้ยอุปกรณ์อย่างอื่นก็ดีไปเบตงเบเตอร์แปลกอุปกรณ์เอาอุปกรณ์เสร็จแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนเรื่องใช่แล้วยังมีหลายหัวข้อต้องกลับไปมองติดด้วยนะอะไรว่าอะไรมึงอ่านไม่ออกอัปเดตไปแล้วจะไปเรื่อง channel สมัยก่อน channel ในการเข้าถึงเรื่องคอนเทนต์ตอนนี้ที่เราคุยสมัยก่อนเป็นแผ่นเป็นอะไรใช่เอาวิดีโอมาแลกกันเดี๋ยวนี้จำหนังกันเดี๋ยวนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้ไงเดี๋ยวนี้อะไรเดี๋ยวนี้เป็นสตรีมใช่ไหมครับใช่เข้าเว็บอะไรบ้างเลยต้องขึ้นด้านล่างด้วยเดี๋ยวอันละอันที่เขาจะตามไปบล็อกคุณพี่เนี่ยคนละอันที่เราใช้เป็นประจำอย่าลงเลยเดี๋ยวก็ไปตามไปบล็อกนะเออก็ใช้ VPN สิไม่อยากนี่แบบเอาไว้คนละแบบแบบนี้ก็โดนบล็อกไปเยอะแล้วพี่ผมว่าไม่น่าบล็อกนะเพราะคนบล็อกแม่งก็ดูไม่อยู่กับการที่แบบเรียกว่าตอนนี้อย่างโดนแบบทุกวันเรียกว่าตอนนี้เรามีเว็บไซต์ที่สามารถดูเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาถามใครอยากรู้ก็ถามเราไปแล้วกันอยากรู้อยากจะดูอะไรจะเป็นปลิงก์เนี่ยมีอะไรบ้างพี่โกมีอะไรพี่โกเอาไม่ทุกทีเราก็ดูเน็ตฟลิกมันโชว์ไปแล้วเราดูเน็ตฟลิกกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่เราไม่ใช่คนร้ายมากเลยอ่ะเอวีเกิลมินิไม่ก็เมื่อกี้พี่หมอรัฐแชร์มาไงบอกว่า AV Girl มันเป็น Google ของแหล่ง AV ไง AVgirl.com มีเลขอะไรบล็อกไหมบล็อกมีคนสงสัยว่าพรหับปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยไม่เคยดูพรไม่เคยใช้พรหับเลยพรหับนี่ก็มันก็ Netflix นั่นแหละพี่ Netflix ของวงการหนังโป๊อ่ะของต่างประเทศใช่ของอเมริกาอ่ะของอเมริกา
ไม่แต่อเมริกาไม่มีในอเมริกาป่ะใช่ใช่ทุกอย่างไม่แต่แต่เขามีมันแยกกันไปหมดเขาเขามีนี่นะมีอะไรนะเขาเป็นทำเหมือนกับเว็บข่าวสมัยเนี้ยเพื่อเป็นเรื่องจากทางบ้านอะไรเงี้ยที่บอกว่าที่บอกหาอะไรได้หาอะไรได้คือไม่ใช่พี่ก็คือใครส่งหนังของตัวเองที่ทำเองขึ้นไปแล้วก็ได้แอดจากหนังเรื่องนั้นด้วยได้ตังค์ด้วยฮะจริงจริงมีคนขายได้ขายได้ผ่านก่อนครับก็ได้ทีก็ได้ห้าหลักขึ้นเงินไทยนะก็คือแบบคนไหนดูหนึ่งครั้งเนี่ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือก็แบบเราก็ทำหนังส่งเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนดูเขาก็ทำเรเวนิวแชร์ลิงกันมาไงPornhub.com นี่นะเออ Pornhub.com นี่แหละพี่ตกลงมีใครเคยดูอยู่มั้งผมก็ผ่านมันก็มีผมก็อยากพรีเมียมกลัว security มันไม่ได้ต้องจ่ายตังค์มั้ยจ่ายดิพี่แต่ว่าที่มันตลกมากดูเยอะเลยนะเนี่ยไปไกลแล้วล่ะแล้วเฉลยแล้วคลายมั้ยฮะคลายมั้ยไม่รู้ไม่ได้ดูแต่ว่าPornhub เนี่ยมันจะเป็นเจ้านึงที่เขาจะมีสแตทแปลกๆเขาบอกว่ามีช่วงนึงที่Pornhub เนี่ยเก็บสถิติเอาไว้ว่ามันมีแผ่นดินไหวหรือมีการประกาศอะไรสักอย่างในประเทศนึงอ่ะในฮาวายหรือในที่ไหนสักที่นี่แหละแล้วทันทีที่เหมือนกับว่าการประกาศว่าสึนามิหรืออะไรสักอย่างเนี่ยยุติลงอ่ะฟ้องสลามบอกว่ามีการประกาศว่ามันจะเกิดสึนามิขึ้นคนก็แบบว่าตกใจใหญ่แต่หลังจากที่การมีประกาศว่าอ๋อมันเป็นเรื่องหลอกลวงนะเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละยอดล็อกอินขึ้นพรหับมันพีคอย่างนี้เลยคือมันเครียดแน่ใช่ไหมคลายเครียดต้องไปคลายต้องไปคลายเครียดจริงๆเพราะว่าอันนี้ก็รู้ว่าสึนามิเนี่ยไปเกิดในพรหับมันดูฟรีตอนหนักมันดูฟรีพรหับมันดูฟรีเป็นคลิปแต่ว่ามันถ้ามันพีไม่เห็นไม่เห็นแต่กล้องตัวนี้นี่เฮ้ยมันมีกล้องสองข้างเลยพยายามหลบมุมกล้องอยู่อุ้ยอย่างนี้เหรอพี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นอันนี้น่าจะเรื่องจากทางบ้านหรือเปล่าไม่รู้เห็นนะมันเขียนว่าเป็นแต่ผมอยากลองเล่นพรหับดูมันก็มีอีกซีรีส์นึงที่ว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยเอาแบบนักแสดงมาแคสติ้งแต่ว่าโอเคมันไม่ใช่การออกไปเล่นหนังจริงแล้วมันเอาโหแบ่งเป็นแคตตาล็อกด้วยใช่พรหับมาเลสเบี้ยนทรีซัมบิ๊กดิ๊กมีทุกอย่างเลยมีแฟนเกย์อีโบนี่อีโบนี่แปลว่าอะไรวะดำแปลว่าไม้มะเขือเรามาเจาะดูนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้อีโบนี่ไม้มะเขือมีปุ่มฟักหนาวด้วยคืออะไร MILF คืออะไรพี่มีแบบน้ำใหญ่อะไรอย่างนั้นอะไรนะ MILF แนวแม่บ้านแนวแม่เพื่อนแนวคุณแม่แม่เพื่อนน้องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพนทีนอ่ะผู้หญิงอเมเจอร์มือใหม่ครีมพายหน้ากระดาษใส่หน้าของภาษาไทยดิรักแน่ดีรักแน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เกิดยศตอนนอยศตอนนอครับทำไมต้องเรียกครีมพายพี่ก็มันล้นออกมาไงนุ่มเหลืองอ่ะmilk เนี่ยมันย่อมาจากเดิมไล่ฟัง milk นี่ย่อมาจาก mom I like to ครับอ๋อไอเลิฟปะอ๋อ mom I bondage ก็ได้มัดอ๋อแล้ว anal ตูดนะครับ big tit นมใหญ่ base คืออะไรพี่พี่ตัวนิดหน่อยอ่ะเป็นเดียวนิดนึงเลยเดียวไอ้ดอกแก๊งก็หลายคนลุ้มนะตูนแล้วตรงนี้คือช่วงสาวภาษาอังกฤษแหละครับโอยังก็คือเด็กแก่ไม่ใช่เด็กหมายถึงเด็กกับคนแก่พับบิกคือก็ไปอยู่กลางสนามแบบนั้นแล้วก็ที่สาธารณะซึกอันนี้เอาอะไรพี่อะไรนะสควอตเหมือนนี่ไงพ่นน้ำพ่นน้ำพุ่งก็แบบเยอะๆอ่ะพยานเฮ้ยผู้หญิงสงกรานต์ได้จริงพูดน้ำจริงเหรอได้จริงจริงจริงได้ทำไมผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ฉี่ใช่ไหมไม่ใช่เมื่อก่อนก็เป็นพยานาคไม่ใช่ฉี่แล้วมันคืออะไรวะก็คือการออกแกซัมแบบไม่แล้วมันคือน้ำอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ได้เรียนทางนี้อ้าวไหนไอแมวได้แมวได้เฮ้ยไอแมวตกลงน้ำมันยังไงข้ามไปก่อนไปอะไรไปไปสควอตอะไรนะสควอตแล้วก็ transgender เปลี่ยนเป็นสาวเดือยสาวเดือยครับสาวเดือยพี่แม็กแปลเป็นแบบ masturbation เองออจี้คือแบบอะไรอ่ะคือออจี้คืออะไรอะไรนะอะไรอ่ะหมู่ไม่ใช่ออจี้แปลว่าภาษาไทยว่าอะไรวะแปลว่าแบบเลิศแบบลุยอะไรพูดภาษาไทยดีอะไรที่หาทำก็เจอลุยสวนเรียกอะไรถามว่าโอเคเอาไปเข้าไปก่อน interracial ก็ต่างสายพันธุ์ต่างสายพันธุ์อ๋อรู้แล้วรู้สิเอาจี้รู้แล้วแบบมารักสนุกปาร์ตี้ลุยกันน่ะอ๋อ
อ๋อมันปาร์ตี้เขาเปิดตี้อะไรอย่างนั้นcompilation อะไรนะ compilation รวมฮิตโอ้ยรวมฮิตหมอรัตน์นี่ verify amateur ก็คือของคือมือสมัครเล่นของจริงสมัครเล่นแท้ๆไม่ได้เกี่ยวใช่ของแล้วเดี๋ยวไปอยู่รุ่นใหญ่ไอ้ใช่ตัวใหญ่สาวอวบอะไรอย่างเงี้ย rough sex เถื่อนพวกดิบแรง reality ก็เหมือนดู big butter massage นวดกันนวดใส่นวดที่ชอบเมสเซจแปลว่าส่งข้อความไม่ใช่ vintage โบราณแต่ Asian น่ะมาแล้ว baby sister ก็คือน้องพวกไม่ใช่น้องเพื่อนไม่ใช่ baby sister เลี้ยงลูกอ่ะเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ย bojob อ่ะโอเคชัดเจน double penetration อ๋อทุกรูมีกี่รูใส่ไปหมดโอ้ big assบิ๊กแอสเป็นวงล็อกไอซ็อกเดี๋ยวนี้พอดีอะไรนี่ไบอะไรวะไบเซ็กชวลเมลก็มีคือมีสองแบบก็คือทั้งชายทั้งหญิงทั้งได้หมดอะได้ทุกรูทั้งชายทั้งหญิงเออ nesting ก็นี่แบบพวกมาคอนเทสต์หน้ากล้องเทสต์หน้ากล้อง POV เหมือน VR ก็ว่าอะไร POV เหมือนจำลอง High View พี่ Personal View คำช็อตลาดหน้า Hard Core ก็นั่นแหละการแต่งชื่อเราบอกกันแล้วก็ตามชื่อ HD College นักเรียน Red Head ผมแดงเขามีเป็นแคตตาล็อกเฉพาะเลยว่าชอบสาวผมแดงมันหายากเออพิซซิ่งมันหายากพิซซิ่งคือฉี่ปาร์ตี้ทำงานปาร์ตี้ครับพุซซี่ลิกกิ้งโอเคบักเกะบุคาเกะเปล่าลัดหน้าเอาล็อกคีย์เวิร์ดเฉพาะทางเฟติชนี่เป็นสายใส่พวกเงี้ยอย่างเงี้ยใส่พวกเสื้ออย่างเงี้ยเฟติชพวกเส้นหนังพวกเส้นหนังรัดข้อโอไหนนะเออนี้ไม่รู้ว่ะเฮ้ยไม่รู้เว้ยอันนี้โอ้โหละเอียดไปไหนละไม่รู้ละไม่รู้โอ้โหอันนี้เราเรียกย่อยละโซโล่แมนชายเดียวทอยสคูลมีของเล่นเลยทอยเนี่ยรัสเซียอินเดียเยอรมันอีกกี่อันจะหมดเนี่ยมันเยอะจังมอลทิปบอกแล้วมันเยอะมากคอสเพโลเพสุดอ่ะพวกพาโรดี้คืออะไรพาโรดี้คือล้อเลียนหนังแบทแมนพวกอะไรกันเจออะไรอย่างเงี้ยสตาร์วอร์อย่างเงี้ยอ๋อลาตินาฟังนี่ลาตินเชี่ยมั้งครับเยอะมากคือถ้าเผื่ออธิบายหมดเนี่ยหมดรายการโอ้เยอะเยอะมากเดี๋ยวนี้มีอันนี้ด้วยมีพรหับมีนี่เรฟูจีกำลังกินกำลังกินอะไรกันนี่อ่ะคุยกันก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องผู้อพยพที่อพยพเข้าไปในส่วนยุโรปแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเกิดพรขึ้นมาอีกสายหนึ่งก็คือพรที่จะจัดฉากแล้วกันจัดฉากว่าเหมือนกับว่าซัมติงกับพวกผู้อพยพเข้ามาพวกรถตะวันออกรู้แล้วคอกโอคือเหมือนกับคือแฟนอยู่แฟนหลับแล้วแฟนโดนมัดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอ NTR เหรอเนี่ยแฟนอยู่ที่คนก็อยู่เนี่ยอาจจะเป็นศัพท์ของเมืองนอกไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเนี่ย NTR เอาไม่ได้ไม่คิดพรหับอาชื่ออื่นมีไหมที่ปกติแล้วตอนนี้ของผมไม่ได้ดูเป็นเว็บดูแรงโหลดอยู่แล้วคุณดูทุกอย่างเลยโซเชียลได้เบอร์ผมไปนั่งหาอะไรแปลกๆเช่นที่บ้านเช่นอีกแล้วมาอีกแล้วแมวนี่แหละแบบมีปัญหาทองน่ากลัวแล้วนี่น่ากลัวอะไรของผมตอนนี้ก็จะมีที่ source of revenue มาจากไหนผมเอาแฮชแท็กมาเลยดีกว่าไอ้เหี้ยผมถอยกลับไปดูที่ Twitter อะครับเพราะว่าตอนนี้ Twitter เรื่องของ Twitter มันไม่ได้แบนเรื่องพรเลยยกเว้นชายพรเท่านั้นเองก็คือถ้าหญิงพรนี่โอเคใช่ทีนี้ด้วยความที่เพราะมันไม่ลิมิตอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พี่เปิดดูของพรแท็กในพวกนี้ครับเฮ้ยมันไม่มีลิมิตจริงๆแล้วเนี่ยพอเข้าไปดูก็เหมือนกับเราไม่ได้ดูอะไรถูกไหมมันเยอะบาง ID เนี่ยมันก็จะสรุปมาให้เราว่าคลิปที่ดีที่สุดของพรแท็กในวันนี้คืออันนี้โอ้โหมีเป็นเขาเรียกชื่ออะไรคิวเรเตอร์เดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวบอกชื่อแท็กอะไรหลักการในการหาแฮชแท็กของพวกนี้ทำไงใน Twitter คุณไปตามยศตอนวิธีก็คือของผมคือเข้าไปดูสมมติเจอทวิตอันนึงที่มันออกมาดีก่อนใช่ไหมครับทวิตนี้ค่อนข้างดีจะไปดูว่า1เขา follow ใครแล้วก็มานั่งไล่ดูว่า follow ของเขาโอเคไหมบางทีเขาจะถูกคนคนนี้ที่มีคลิปดีๆหรือภาพดีเขาถูกจัดอยู่ในลิสต์อะไรเออแล้วก็เปิดลิสต์ขึ้นมาแล้วจะมีคนเขาจะบอกว่า
คนคนนี้มีคนบอกว่าถูกเก็บในลิสต์ชื่อแบบสุดยอดลิสต์แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปดูในลิสต์อีกทีนึงที่มีการคัดกรองมาโอ้โหแม่งซับซ้อนก็ค่อยๆรวมชื่อขึ้นมาครับแล้วก็สร้างลิสต์ของตัวเองเอาอย่างงี้การบ้านของแมวก็คือทำให้ไม่หมดแล้วเดี๋ยวส่งให้พวกเราดูจริงๆผมมีครบแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเปิดให้พี่ๆเข้าไปอยู่ในเมมเบอร์ได้หรือเปล่าที่ของคุณเจอเนี่ยคือลักษณะของคนโพสต์สเตทบอร์ดดูไม่ใช่มันมีหลายแบบนะคือตอนนี้สังคม Twitter เนี่ยถ้าด้านพอเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายเอาแค่ว่ากูดูว่ามึง follow ใครเนี่ยกูก็นึกว่ากูกำลังเปิดอะไรนะเปิดฟอนหับอยู่เหมือนกันเลยเนี่ยเดี๋ยวนี่มึงตามอะไรของใครเนี่ยกูไม่ได้ไปดูฟอนแล้วแต่ว่าขั้นตอนของขั้นตอนไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนึงไอ้ที่คุณเห็นน่ะมันคือ follow แบบที่ public ให้คนอื่นดูได้แต่พอเป็นลิสต์ผมตั้งเป็นลิสต์ดูเนี่ยกด private จะไม่เห็นว่าดูอะไรแข็งได้เออมันดีฟลงไปไหนๆขอดูดิ account มันชื่ออะไรนะคานนแอดมิสเตอร์แมวเลยพี่อะไรนะมิสเตอร์แมวพี่ไม่ต้องตามมันนี่ตามอยู่แล้วไหนกูเป็นเพื่อนมึงกูไม่เห็นมึงจะมีลิสต์อะไรของมึงเลยนะลิสต์ของกูมันสับสนมากเกินกว่าจะมีคนรู้มั้งเลวจริงๆเลยเหี้ยแต่ละ MAE แล้วคุณแมวเอานี่ก่อนไม่อยากรู้มากเลยลิสต์ที่คนทั่วไปก็ตามได้คุณไปเริ่มจากตรงไหนไปนี้ดีกว่าของผมมันขึ้นสักเจ็ดไงโอ้แม่งสักเจ็ดคือความหื่นคือความหื่นดำความหื่นเนี่ยที่เราก่อนที่จะตักเกสเนี่ยคุณไปเริ่มจากไหนจากที่แต่รู้จักชื่อดาราชื่อผู้ร้องมาก่อนว่ายังไงก็ลองเซิร์ชในคีย์เวิร์ดเข้าไปเลยยศตนโตเจวีอะไรก็ได้พรอะไรเงี้ยครับมันก็จะค่อยๆขึ้นมาได้กดไปดูเขาฟอลโล่อะไรอยู่ไหนวะก็ดูตรง follower จริงๆแล้วจริงๆแล้วคือในทวิตเตอร์มันจะมีพวกตัว AA สมมติถ้าเป็นคนไทยแล้วกันคนไทยมันก็เหมือนกับว่าคนเนี้ยมีคนตามหลายหมื่นบางคนก็เป็นแสนเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาก็เหมือนกับเขาก็จะไปหาจากสื่ออื่นเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมจะมีทวิตอื่นมาแล้วก็ลิงก์ไปต่อนั่นเองแต่ขุมทรัพย์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ขุมทรัพย์เลยฟังดูมันคือขุมทรัพย์เลยคือคนคนเนี้ยเขาชอบไลค์อะไรเก็บไว้นึกสภาพว่าทวิตเตอร์มันขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับใช่การที่เขากดไลค์เนี่ยเขาต้องชอบแม่โอเคมันเด็ดมากคือมันต้องสุดยอดอะไรบางอย่างพอเรากดไปดูไลค์ของเขาเลยเพราะว่าจะมี ID เจ๋งๆเก็บอยู่ถ้าเราชอบเนี่ยก็เอามาเก็บไว้วันหนึ่งทำงานบ้างไหมนั่นแหละเด็ดซิมการเคยดูแบบแม้แต่คือจะบอกว่าทวิตเตอร์ปัจจุบันแรงคือไอ้เรื่องโป้อะมันส่วนนึงเรื่องแบบเซ็กธรรมดาใช่ก็คือก็มีเยอะอยู่แล้วมีกระทั่งบางคนก็ขายคลิปของตัวเองขายค่าซับสคริปต์อย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากดูแบบเรียลไทม์สดๆเนี่ยก็จ่ายตังค์ผ่านอะไรก็ว่าไปใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันจะมีแบบ ID ของ Twitter บางคนที่มาแบบมาทำสายนั้นเลยแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นพรีวิวมาตึ๊ดๆมาแล้วบอกว่าถ้าอยากจะดูมากกว่านี้ก็มาดูในเว็บลับและต้องจ่ายค่าเข้าและที่มันแย่กว่าก็คือตอนนี้มันมั่วมากคือตัวจริงตัวปลอมมันปนมันปนกันเละไปหมดเลยบางคนก็คือเรียกว่าคือโลกมันหากันไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับเพราะว่าคนคนนึงที่ขายคลิปชื่อ A บอกว่าถ้าเกิดอยากมาจ่ายตังค์ฉันนะก็มีคนนึงเนี่ยมาสวม A ปุ๊บโหลดเก็บไว้แล้วก็มาเปิดเป็น A โอเคก็มีแล้วก็บอกว่าคุณอยากดูมาจ่ายตังค์ฉันนะอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือลงทุนทีเดียวรับไปได้มาอีกทีเลยแต่ว่าที่มันเห็นก็คือมันจะมีเรื่องอื่นๆที่อื่นไม่ค่อยมีไม่น่าเชื่อว่าอนันต์บุญนาคมีเริ่มมาทางนี้แล้วคนละเอกันแล้วก็แล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงผมว่าสายเกย์เนี่ยเข้าทวิตเตอร์ค่อนข้างเยอะสวรรค์เกย์นะคืออะไรทำไมอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่เซ็นเซอร์เรื่องพรพวกนี้ใช่ไหมครับพวกเกย์ที่สามารถทำไมเขาต้องเซ็นเซอร์เฉพาะเกย์เซ็นธรรมดาไม่เซ็นเซอร์ไม่ถือนะครับว่าคือไม่เซ็นเซอร์พรเลยใช่ไหมไม่เซ็นเซอร์พรคือมันเป็นช่องทางที่เขาสามารถอวดของได้อย่างเต็มที่ไม่เหมือน Facebook ไม่เหมือน Facebook Facebook มันรีพอร์ตอะไรก็ว่าไป Facebook ผมว่ามันมีบอทดีเทคพวกพรพวกนี้พอเจอพรเสร็จมันก็ทำการจับพรแต่ Twitter มันปล่อยไอ้พวกกลุ่มประหลาดเนี่ยนะแล้วไลน์มีอะไรไหมไลน์มีผมค้นพบว่าไลน์นี่มันเป็นผมตามไลน์หลายอันอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆในไลน์กับ Twitter เนี่ยถ้าคุณตามกลุ่มที่มันถูกจริงๆนะบางที Twitter กับไลน์เนี่ยบางอย่าง Twitter จะมาเร็วกว่าคือก๊อปจาก Twitter มาใส่ในไลน์อืม
จะเป็นคอนเทนต์ก้อนเดียวกันเออจริงๆแล้ว Twitter user ส่วนใหญ่เป็น professional มากกว่าจริงๆ creator content มันอยู่ที่ Twitter แล้วมันเป็นที่ LINE แต่ว่าของ LINE นี่กลุ่มที่ผมอยู่ส่วนมากก็มักจะเป็นมันเหมือนเป็นบอทจากจีนเข้ามามันให้มาเป็นหนังแต่ความช้าผมว่าจริงทวิตเตอร์มันดูเร็วกว่าแล้ว VK นี่มัน VK คืออะไรก่อน VK คือก็คือเหมือนกับมันก็เหมือนกับเป็นทวิตเตอร์ของทางรัสเซียมันคือเป็นซิสเต็มของรัสเซียเป็น Facebook หรือ Twitter มันออกในทวิตเตอร์มากกว่าทวิตเตอร์ก็คือเป็นไทม์ไลน์เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆ VK เนี่ยมันทำไมมันถึงดังตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังหรอกแล้วก็พอคนไทยเราก็อยากจะหนีไปอยู่ที่อื่นบ้างก็เลยหนีมาอยู่ที่ VK ที่กด VK มันห้ามพรโป๊แต่คนไทยเราก็เข้ามาช่วงนั้นเนี่ยคือระบบมันยังจับไม่ได้นะครับมันก็โป๊กันระเบ้อเลยสุดท้ายระบบของตัว VK ก็ออกมาเซ็นเซอร์ก็ ID หายประมาณ 80% นะแต่ปัจจุบันก็ยังมีเหลือรอดอยู่มันไม่มีบอทคอยเช็คหรอไม่รู้ใช้วิธีรีพอร์ตยังไงคือ VK ควรไม่จะได้ลงหาว่าดีไหมมันเป็นที่จะลงแล้วนี่ก็จะลงแล้วจริงอย่างนี้ถ้าทำ VK เนี่ยมันจะทำให้คุณเห็นโลกครบทุกมุมโอ้โหบอกว่าคือภาพนิ้วเลยลงเลยผมสังเกตดูว่าบางซอสมันมาจากทวิตเตอร์ผมรู้ออริจินอลคอนเทนต์จากทวิตเตอร์แต่บางซอสมาจาก VK ว่ะบางซอสมาจากไลน์ถ้าเกิดว่าคุณดูครบคุณจะพบว่าอ๋อมันมาจากนี่นี่ก็สบายดีแต่ว่าของ VK มันเขียนว่ามันไม่ใช่มัน ID ที่มันโพสหนักๆเนี่ยมันเหลือน้อยมันจะกลายเป็นว่าเป็นการรวมภาพสวยๆของดาราที่เป็นพวกเน็ตไอดอลเป็นพวกนางแบบสวยๆอลิสามิลเลอร์ไอ้หมดพี่คุณสรัตน์ดาราโอ้ยเก่งหมดแล้วพี่คนนี้ก็ผ่านโอ้โหสุดยอดนี่แต่ละคนเงียบไปไม่ใช่อะไรนะกดคนฟังออดิโอแต่ละคนไปสมัครกันหมดแล้วทำไมกำลังรอกันใหญ่เลยตอนนี้ย่อมาจากว่ามีคอนแทคในบัวอะไรครับแต่มันมีข้อเสียนะมันช้าเพราะว่าช้ามันช้ากว่าทวิตเตอร์เวลาเรากดโหลดขึ้นมาที่เป็นภาพวิดีโอเนี่ยมันแค่จะสตรีมทันทีเร็วกว่าแต่ของ VK มันเห็นชัดเจนว่ามันมีการแลกกว่าจะโหลดรอบัฟเฟอร์ก่อนป่ะประมาณนั้นนะแต่คือมันช้ารู้สึกถึงความช้ามันแต่ว่าวิ่งเสือกวิ่งคลายหน่อยอย่างนั้นเปล่าก็เป็นอีกจุดนึงมั้งครับคือผมว่าบางคนที่เขาเล่น VK หนักๆเขาก็ไม่ได้คนอื่นเขาก็ไปอยู่ VK ไปเลยมันเป็นสังคมที่เขารู้กันแต่ว่าถ้าเรามีโอ้ตัวนี้ผู้ชายคนนี้ผมรู้จักที่อยู่ใน VK อ่ะรู้อีกคนต้องจะเริ่มตามใครก่อนวันนี้ VK เริ่มตามจะซึ่งไอเนี่ยก็ทำตามแมวเนี่ยแมวคงต้องตามผมใช่ไหมแมวเราจะได้รู้ว่าแมวตามใครอีกเฮ้ยไม่ได้ ID VK เป็น ID พิเศษของสมหลังไหมฮะอะไรนะแสดงว่า ID พิเศษเราที่คุณตามอยู่นี้คือเป็นเนื้อหาเฉพาะใช่ไหมใช่ของผมทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยขอถามอีกครั้งหนึ่งนะมันมีเวลาทำงานไหมครับผมไม่แปลกใจแล้วทำไมมึงรู้สึกว่าชีวิตมึงจะไบโพล่าขนาดนี้มันไม่ใช้เวลาหรอกพี่นิดนิดหน่อยแต่ว่าขอมันเก็บมานานไงใช่ไหมคือหน้าที่การงานนี่ไม่รุ่งใช่ไหมมันแล้วเดี๋ยววีเคเสร็จแล้วนี่อะไรนะคิดคืออะไรวะต้องมีคืออะไรอ๋อเมื่อกี้บอกว่ามีลูกแง่เหรอกำลังแชร์เรื่องประสบการณ์เรื่องโอเคโอเคแต่เราหกปีแต่คุณมีลูกแล้วลูกคุณโตแล้วลูกเข้าสู่วงการยังผมว่าลูกผมเข้าสู่วงการเร็วไปหน่อยเนี่ยลูกพี่ผมลูกพี่ป้อมด้วยสายทีไงลูกผมวัยรุ่นแล้วเออวัยรุ่นจบลูกป้อมกี่ขวบไหมเก้าเป๊ะปะ9ขวบจะเพิ่งมาสายไอทีเลยไม่เกี่ยวด้วยเลยโรงเรียนลูกผมเนี่ยไม่ต้องระบุชื่อโรงเรียนเนี่ยมันดูคลิปโตแล้วก็ป.3แล้ววะอันนี้มันเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับอะไรเหรอไม่ต้องครับผ่านที่โรงเรียนมาแต่คือเรียกว่ามันเข้าถึงง่ายไงเออเดี๋ยวนี้เข้าถึงง่ายแล้วมันเข้าเครื่องมือในการบล็อกเด็กมันมีมือถืออ่ะเออแล้วคุณนี่เคยบล็อกลูกป่ะอันนี้ถามบล็อกลูกพ่อแม่ครับคือบล็อกออกจากชีวิตอ่ะไม่ใช่แล้วคือยังไงนะบล็อกยังไงคือการไม่ให้ลูกมีจะเกิดแบบเหมือนเป็นแพรเรนทัลใช่ผมใช้วิธีบ้านผมแล้วกันครับบ้านผมใช้วิธีเรียกว่ามีการว่าข้อกำหนดไว้หน่อยนึงแล้วก็พยายามเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าพาลูกมานั่งดูด้วยไม่ใช่อย่างเช่นไม่ได้ไปดูภาพโป้ด้วยกันไม่ใช่ที่สมมติว่าอย่างถ้าเกิดว่าเล่น Facebook อย่างเงี้ยลูกก็นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วผมก็ถ่ายไทม์ไลน์เฟซบุ๊กไปเลย
ก็จะมีไทม์ไลน์บางทีก็จะมีพวกนางแบบโป๊ะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมแท็กซี่อะไรแท็กซี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามีการก็ต้องสอนเขาว่าเออแบบเนี้ยลูกดูได้แบบนี้ลองของผมนี่ระบอกเขาไว้ว่าอย่ารีบเร็วเกินไปเพราะว่าตอนให้โหไว้หน่อยดูจังหวะคือเหมือนกับว่าจริงๆเรื่องคือเซ็กมันก็คือการตื่นเต้นถ้าเกิดว่าคุณรู้มันมากตั้งแต่ตอนเด็กๆมันก็ตอนโตก็จืดหมดแล้วก็จะจืดหมดแล้วผมก็เลยบอกว่าเอางี้ระดับประถมเนี่ยอนุญาตให้ชุดว่ายน้ำได้ถ้าเกิดข้างบนใช่ไหมครับในส่วนข้างบนเนี่ยถ้าไม่ใส่บลายอมได้หยวนเต็มที่แต่ข้างล่างเนี่ยต้องมีปกปิดนะคุณสอนรู้แบบนี้แล้วพอก็บอกว่าเขาถามแล้วมากกว่านั้นแหละบอกรอขึ้นมัธยมก่อนละกันถ้ารอมัธยมเนี่ยข้างล่างถ้าจะอ่านเซ็นเซอร์ก็ได้แต่บอกก่อนว่าอย่าไปดูมันมากเดี๋ยวว่ามันก็เรียกว่ามันยังเร็วเกินไปอยู่ซึ่งมันภูมิใจเหมือนกันนะบางทีตอนที่กำลังเปิดเจอเนี่ยมันมีภาพที่มันผิดกฎเขาขึ้นมาลูกเขาก็จะหันหน้าหนีมันแปลว่าตกลงกับพ่อไว้ว่าตรงเนี้ยมันไม่ให้ดูนะแสดงว่าถือว่าคุณกับคอยใกล้ชิดกับรู้เวลาลูกที่จะดูอะไรอย่างนี้เพราะว่าคุณกับก็คงไม่สามารถกระทำทุกอย่างแบบใช่ครับแล้วลูกเด็กๆมันก็ขนาดอย่างเงี้ยมันคนฮิสตอรี่เป็นเลยฉะนั้นคือเราต้องล้างฮิสตอรี่บ่อยๆเพราะว่าจะทุกที่ได้ทั้งคุณแต่ไม่ต้องหลอกเด็กมันฉลาดเดี๋ยวนี้มันแค่เซิร์ฟธรรมดาการ์ตูนโป้งก็ขึ้นมาอะไรไม่ต้องกูมีทีมวิวเวอร์เครื่องมือเดี๋ยวกูก็ไปคุยด้วยไม่แต่อันนี้มองในมุมซีเรียสนะเออแต่อย่างเงี้ยเราจะอนาคตของเด็กเราเนี่ยที่อยู่ในประเทศเนี่ยเนี่ยเราจะควบคุมของพวกนี้ยังไงเพราะว่ามันตอนนี้มันทุกอย่างมัน just click อ่ะก็ถูกใช่ไหมผมว่าคุมไม่ได้มีหน้าที่คือให้เขาเลี้ยวถูกทางอย่างเดียวอ่ะใช่คือดูก็ดูไปเถอะจริงๆแล้วพี่คิดว่ากันไปเนี่ยล็อกไปไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยแต่นี่คือการแก้ที่ต้นเหตุไอ้ปลายเหตุมากเลยแต่การที่จะบอกว่าทำให้เด็กเข้าใจมีกฎมีกรอบเนี่ยพ่อแม่อย่างผมเนี่ยต้องใช้เวลากับเขาพูดคุยกับเขามันก็เป็นเรื่องที่ยากมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะมันยากตรงที่ว่าแมวเนี่ยใช้เวลาไปกับอย่างอื่นเยอะมันเลยมีเวลาให้ลูกน้อยนะโอเคแต่ผมบอกลูกไว้ไงว่าลูกไม่ต้องรีบหรอกของพ่อมันเยอะมากดูทั้งชาติก็ไม่หมดไม่พอนะไม่เก่งไม่เก่งจะบอกว่าเวลาก็แค่ดีแหละไอ้ที่เยอะมากเนี่ยตอนนี้อ่านไม่ออกไอ้ที่โหลดมันเนี่ยมันเลือนหมดแล้วแผ่นมันเลือนหมดคือไม่อยู่ในราคาดิบไงเราบอกเก็บไว้ให้ลูกเป็นมรดกไม่พอมีของรุ่นปู่เฮ้ยเล่าให้ฟังเรื่องมรดกเรื่องของเก็บเมื่อก่อนเมื่อสักนานมาแล้วมันก็จะมีคลิปไฮโซอะไรดังๆอันนึงอ่ะเมื่อสักเกือบมันมีหลายไฮโซแล้วที่20 ปีก่อนนานมาแล้วที่เป็นลูกคนดังคนนึงแล้วก็ครั้งหนึ่งแล้วก็อัดเราก็เขียนใส่สไลด์เสียซีดีไว้ไงวันดีคืนดีเราก็จะไปเปิดดูไงปรากฏว่าเลือนไปแล้วเฮ้ยก็เป็นเลือนมันก็เป็นแผ่นซีดีไลท์ลอกซีดีมันลอกมันหายไปหรอไลท์โอ้ธรรมดามากไลท์ธรรมดานี่มันหายอยู่แล้วไงเพราะมันวิธีที่ดีคือควรใส่เอทานอลฮาร์ดดิสอันทองแล้วก็หลายๆปีผ่านไปเนี่ยซิแล้วให้ดิ้นใหม่มาแล้วก็ดำเข้าไปก็เหมือนไอ้นี่ไงเหมือนดาราท่านหนึ่งสมัยก่อนที่เคยลงหนังสือในร้านกูแล้วไอ้โอ้โหเก็บใส่ฟอปปี้3นิ้วไงหายหมดตอนนี้หาไดเล่นยังไม่มีหาดาคือแผ่นนี้ยังมีอยู่แต่ไดนะไม่มีไดเหมือนเด็กถามว่าไดเออยู่ไหนทำไมถึงเริ่มไดซีก็บอกว่าเนี่ยแผ่นนี้กูเคยใส่ไดเอได้ผมโชว์ให้เพื่อนให้ลูกดูไดบีเด็กนี่ตะลึงมากได้บีบีใช่5นิ้วเอง5นิ้วกินไม่หรอกเอจะเอจะบีมันก็เป็นฟอปปี้เหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าเออนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นคลาวด์สิครับบอกว่าผมไม่ห่วง Facebook เพราะ Facebook ระบบการกรองเรื่องพรพวกนี้มันค่อนข้างยอดเยี่ยมขนาดส่งภาพพรในเมสเสจอ่ะมันยังโดนได้เลยเหมือนกับว่ามันคงมีระบบบอทมันดาวฉะนั้นถ้าลูกเล่น Facebook ยังไม่น่ากลัวแต่ถ้าเด็กเรื่อง VK ก็ยังไม่น่ากลัวเพราะว่าการที่จะไปถึงไอ้พวก ID พิมพ์เพี้ยนพวกนี้มันก็ไม่ได้หายมันยากอยู่ใช่ไหมคือ Twitter นี่น่ากลัวสุดแต่ Twitter นี่น่ากลัวมากๆเพราะว่าคุณสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้หมดเลยน่ากลัวจริงๆเลยไม่ทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างเดียวมันทุกสาขาด้วยอย่างฝังมุ้งฝังมุกเนี่ยวิธีการทำอยู่ในทวิตเตอร์แบบชัดเจนพร้อมเดินตรงไม่คนฝังมุกเนี่ยปัญหาของฝังมุกที่ใหญ่ที่สุดก็คือมันจะทำให้เทงก้าขาดอ๋อใช่ใช่ไหมเออมันทำให้อุปกรณ์เราขาดไม่เสื่อมสภาพไม่เร็วครับไม่ดีกินแล้วถ้ามีเทงก้ามุกอีดิชั่นเทงก้าแบบอะไรนะเป็นมุกพรูฟพรูฟคือการแข่งพิเศษ
คือไอ้ของบ้าๆวอลๆใน Twitter เนี่ยมันเยอะมากอ่ะอย่างเช่นรวมบ้าๆคุณชิดมันจะเป็นคนพูดไปมันก็พูดแล้วคุณเซ็นเซอร์ตัวเองมึงมาขนาดนี้แล้วมึงก็พูดไปเถอะก็อย่างเช่นนัดเป็นรวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมเพื่อสังคมมันยุคเยอะแต่ว่ากิจกรรมพวกนี้มันบ้าบอแค่ไหนมันก็ใส่ทวิตเตอร์ได้ก็มันขยับจากยุคที่การที่โอเคคุณเป็นหนังสือแล้วมีโอเคนะคุยกันที่ร้านแล้วก็ไปอย่างนั้นกลายเป็นว่าโอเคคุณคลิกเดียวโอเคแล้วที่มันทำให้ยิ่งไปกันใหญ่คือมันไม่ใช่แค่เป็นจุดรวมตัวมันเป็นจุดปวดของด้วยปวดของคุณไปร่วมกิจกรรมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นภาพมันสามารถใส่ได้เต็มแมว9นิ้วอะไรอย่างนั้นแมว9ชีวิตเป็นแมว9นิ้วอะไรก็เลยกลายเป็นว่ามันผมว่าอันตรายผมว่าความน่ากลัวของแบบคอนต็อกใหญ่ที่ผมว่าตัวโอเคมันน่ากลัวครับก็คือแบบดีเฟกอะจับมาดีเฟกคือตอนนี้คือโลกพูดที่การเล่นเอไออยู่แหละเรื่องภาพที่ถูกใช้ได้เองที่บอกว่าเปลี่ยนหน้าคนให้กลายเป็นใช่ว่าผมตัวอย่างของอะไรออกโอเคเข้าใจคือแบบคืออะไรเนี่ยคือตอนนี้ต้องเอไอสามารถทำให้สมมติหน้ารัดเนี่ยกลายเป็นหน้าพระเอกหนังโปได้เลยเนียนเลยดูแล้ววิดีโอเนี้ยรับแสดงจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยคือมันมีชุมชนพัฒนาที่แข็งแรงมากเลยแข็งแรงเลยนี้เลยไม่ทำเพื่อทำเรื่องเนี่ยทำเรื่องเสร็จแล้วจริงๆไม่ต้องเซเลบก็ได้นะที่ผมกลัวผมไม่ได้กลัวเซเลบไม่แต่มันเริ่มจากอันนั้นก่อนนะอาจจะเป็นเซเลบเอาไว้แบ็คเมย์คนเออไม่ได้หรือจริงๆหรืออาจจะไว้เพื่อแบบสำหรับเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเติมเป็นความฝันตัวเองอยากเป็นคนนี้ทำอะไรยังไงเพราะว่าคือตอนช่วงนี้โอเคคือมันเริ่มจากหน้าแต่คุณเริ่มไปถึงเสียงมันคือความน่ากลัวแต่ทวิตเตอร์มันได้ความสั้นของวิดีโอไม่เยอะนี่ใช่มันก็เป็นไม่เยอะทายแล้วทั้งแบบแต่ไม่เยอะมันคุณภาพคือคัดมาแต่มันคัดมาแบบที่เรียกว่าคือถ้าอยู่ถูกคือไม่ต้องกด forward ไม่ต้องกด forward อยู่ถูกช่องนี่ก็จะไม่อยากไม่ต้องเลยในไลฟ์เนี่ยแหละพี่ดูเป็นชั่วโมงทำไงพี่ก็กด forward ดีแต่แต่ทุกประตูถูกไหมทุกเนี่ยเออมันก็เขาหมายความว่า15 วิ 20 วิมันต้องคัดมาแล้วว่าพรีเมียมตอนเนี้ยอย่างเงี้ยซอสอย่างงี้มันเยอะแยะมันมีผลกับถนนราชดาไหมมีผลเหรอไม่ได้มีผลต่อการเกิดของเด็กนะมีผลทุกอย่างเงี้ยแบบว่าในเวลจริงๆพวกในโลกพวกเนี้ยมันโอ้โหมันไปไกลระเบิดระเบ้อมากไม่รู้เมืองไทยนะแต่อย่างญี่ปุ่นถึงก็บอกว่าการว่าคนไม่นิยมผู้ชายก็ไม่นิยมผู้หญิงการไปดูหนังแล้วก็แบบไปเสพทางด้านนี้แทนแล้วก็ไม่มีชีวิตคู่ไปเลยนะตอนนี้ด้วยความที่ไม่ว่าจริงๆมันเป็นที่ไลน์มากกว่าถ้าเป็นกลุ่มไลน์เนี่ยพี่ถามมีผลกระทบต่อแต่รัชดาบ้านใช่ไหมครับไม่ต้องรัชดาก็ได้หรือว่าคนจะเป็นแฟนกันหรืออะไรทุกอย่างที่มันเป็นเรียลอ่ะการมีเพศสัมพันธ์เราเพิ่มขึ้นไหมผมว่ามันกระชับแต่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นมากกว่าก็ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้อย่างตอนนี้สมัยก่อนเราต้องเข้าเว็บบอร์ดเพื่อเหมือนกับว่าแลกว่าตรงจุดไหนดีตรงจุดไหนไม่ดีแต่ปัจจุบันมันก็ไม่ต้องเข้าเว็บบอร์ดแล้วนี่ทุกอย่างมาเข้าหาไลน์เกย์ยูบีเอ็นทุกอย่างก็มีได้เล็กเลยแล้วตัดคนกลางตัดคนกลางออกไปเรียกว่าราคาก็อาจจะมีทั้งถูกยังแพงแบบบักครั้งถามว่าคนเที่ยวเยอะไหมผมว่าคนไม่เที่ยวเยอะกว่าเดิมนะครับนะแต่ว่าบอดปามยังมีอยู่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่ยังเข้าไปแต่พี่พูดมาในหน้าคิดเพราะว่าคือจากที่ผมทำดูแบบรีเสิร์ชล่าสุดเนี่ยคือเหมือนกับว่าคือเทรนด์ของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยโอเคที่เรารู้อยู่แล้วว่าแบบญี่ปุ่นเนี่ยคือคนมันเกิดน้อยพอมันเกิดน้อยเสร็จปุ๊บแล้วผู้ชายญี่ปุ่นกลายเป็นผู้แบบดูยาหรือโอเคอะประมาณกูก็อยู่ดูสาวกูดีคือดูแล้วแบบเฮ้ยอะคือไม่มีความเป็นผู้ชายมันเหมือนกับว่าความยุ่งยากในการมีเซ็กที่แท้จริงมันดูเหนื่อยเกินไปหมายถึงว่าบางทีมันมีข้อผูกมัดตามอีกคนก็เลยช่างมันละกันไม่จีบแล้วใช่นั่นคือส่วนหนึ่งอะเนี่ยพี่มองหนึ่งจุดนะว่ามองเนี่ยเต้าที่สั่งนี้เพราะเลยรอบที่ผ่านมากี่ปี6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันไปเร็วมากขนาดนี้มันจะกระทบกับเรื่องที่เรื่องจริงอ่ะที่เราคือลมคนเราจะอยู่ในโลกของเวอร์ชวลอยู่แล้วไงโลกเลดี้เพเยอร์วันเลดี้เพเยอร์วันต้องหาไปฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างมันเราอย่างนี้เราสามารถสมมติวันนี้เราเบื่อคนนี้เราไปคนนี้เป็นคนนี้ไปอย่างนี้ไปนี้ตลอดสมมติพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยโลกเรานี่พูดถึงแบบจุดล่มสลายของมนุษยชาติแต่ว่าถึงขั้นนี้เลยนะแต่ว่าเป็นเพราะเราคุยกันในกลุ่มที่สังคมอยู่ตรงนี้ถ้าเราโดดออกนี่ไปก่อนไปอยู่สังคมอีกสังคมนึงเขาก็ยังปกตินะคือหมายความว่าเขาก็ยังอนาล็อก
ไม่สิเราต้องให้ฟังอย่างวันที่เราไม่เคยคิดว่าหนังสือมันจะตายไปจากตลาดนั่นมันคูดมันไม่กี่ปีมานี้เองนะฟึบเดียวมันตายเลยยังอยู่นะแต่ว่าจะมีขายอยู่ใช่แต่บ้านจะมีขายแต่บ้านเอางี้แต่บ้านจะมีขายแต่ความแย่ก็คือว่าหนังสือที่ดีๆมันเริ่มหายไม่เอาง่ายๆอย่างนิตยสารที่พี่อ่านตลอดเนี่ยคือตายกันหมดแล้วหนังสือไม่เหลือแล้วหนังสือไม่ผมพูดหนังสือไทยหนังสือไทยยังมีอยู่พี่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันตายไปเกือบหมดแล้วไงผมพูดให้ฟังว่าอย่างเอาทีวีง่ายๆใครคิดว่าทีวีจะตายมันแค่เทคมือเลยนะคุณไม่กี่ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ผมพูดให้ฟังว่าสังคมอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปถึงข้างนอกเนี่ยพูดให้ฟังว่าแล้วยังไงมันก็คือแล้วมันเกิดเพราะมันเกิดมันล้างทุ่งอ่ะประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศแบบซูเปอร์ไฮเทคเข้าใจไหมยังขนาดนี้แล้วประเทศที่ซูเปอร์ไฮเทคจะเป็นขนาดไหนอ่ะคือมันมีรีพอร์ตออกมาแล้วไงเราต้องอยู่แบบเกาหลีเหนือหรือเปล่าใช่ไหมที่ไม่ต้องมีแบบนึกไม่ออกก็อย่างเกาหลีเหนือก็เริ่มมาหาเกาหลีใต้แล้วไงนั่นสิมันอันนี้คือนี่เรากำลังคุยถึงตอนแรกเริ่มจากรวมกลุ่มทีวีมาตอนนี้เรารูปโมทุงอพอลคลิปแล้วนะนี่คือความล่มสลายของมนุษยชาติเพราะเมื่อกี้แล้วก็เป็น VR เป็นชุดใหญ่เออคือแบบเอ้ยมันเร็วมากเลยนะมันเร็วมากๆก็เห็นบอกปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเจ๊งเพราะว่าเห็นบอกเด็กที่จะเข้าสถาบันการศึกษาปีนี้เหลือประมาณสักหลักแสนลดลงแล้วไม่เหลือไม่หลักล้านแล้วเนี่ยรุ่นนี้เกิดประชากรการเกิดกับเกิดเยอะสุดคนละเรื่องของเราเซ็กแย่หรือเปล่าเซ็กแต่ว่าไอ้ของพวกนี้มันเอามาถูกทำให้ชดเชยเซ็กได้จนกระทั่งคนไม่ต้องมีเซ็กจริงก็ได้อาจจะจริงอย่างถ้าเกิดว่าคุณใช้อุปกรณ์ระดับผู้ชายจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คงไม่มีผู้หญิงอ้าวแต่ย้อนกลับไปอันนี้เปลี่ยนเรื่องถามว่าการมีอาชีพเป็นดารา AV อย่างเงี้ยในเมืองญี่ปุ่นยังสามารถทำเงินมหาศาลได้ไหมเป็นทางคนที่ดีก็เอาง่ายๆนะพี่เอาถ้าอยากผู้ชายก็อย่างชิมิเคนก็ขับรถสปอร์ตก็มีรายการมีรายการสัมภาษณ์ก็เป็นซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งแต่ว่าถ้าถามถึงดาราหญิงเนี่ยก็ต้องเป็นระดับแบบต้องเป็นอย่างพวกเอสโอดีสตาร์อะไรก็ต้องเป็นตัวท็อปๆแท้จริงแต่ว่าคนที่จะเป็นตำนานเป็นลีเจนด์อย่างโซระอาอีจะเป็นอย่างแบบทาคาโนะมาริโอซาว่าอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเป็นเลเจนด์อย่างนั้นมันยากแล้วใช่ไหมเริ่มยากเพราะว่าคือแบบผู้หญิงมันแข่งกันเยอะแข่งกันเยอะพี่แล้วก็แบบคือแบบสายที่เอาไปไอแอนเจอร์หรือว่าเป็นแบบเด็กที่เพิ่งแบบ18เงี้ยมองว่าคล้ายๆกับว่าสมัยก่อนตัวเลือกมันจำกัดคือสมัยก่อนสิ่งที่มันไม่ได้เยอะระเบิดระเบ้อเนี่ยออกดาราสักคนก็ต้องคงหัวมันนิดหน่อยจ้ะใช่เราจากคนนี้เยอะแต่ตอนนี้ทุกคนแค่มีช่องของตัวเองกันหมดก็แห่กันหมดฉะนั้นโอกาสที่จะโฟกัสคนใดคนหนึ่งก็จะน้อยลงแล้วดาราชายมันไม่เห็นเพิ่มขึ้นเพราะอะไรก็ถูกเพราะว่าคือดาราชายบอกค่าแรงน้อยดีเลยก็โอเคอันนี้เป็นคำแถลงของสมาคมการแสดงชายเขาบอกว่าคืออัตราการแบบเข้ามาเดบิวต์ในวงของดาราชายคือมีอัตราการเข้ามาไม่น้อยกว่าพวกเสือดาวคือน้อยมากคือหนึ่งเลยเพราะว่าน้อยกว่าเสือดาวใช่เสือดาวคืออะไรไอ้พวกเสือพวกลิงกอพวกนี้อะไรพวกหมายถึงว่าสัตว์หายากอย่างนั้น endanger animal โอเคง่ายๆที่ทำไมกับพอคนพูดถึงดาราชายคนนึกถึงชิมิเคนวันนึงอ่ะเล่นชิมิเคนคือใครวะดาราที่แบบว่าท็อปสุดตัวล่ำๆขาสั้นๆเป็นเนี่ยสีคิวอ่ะ shimik ใช่นั่นแหละเนี่ยก็ที่ไม่มีก่อนชิมิเคนคนนี้จำชื่อใช่ใช่อันนั้นเขาแบบเขาออกไปแล้วอ่ะเขาเข้าไปทำอื่นแล้วนั่นแหละพิมพ์ชิมิเคนติดกันคือต้องบอกว่าคือดาราชายสมัยนี้ก็เรียกว่าแบบผู้ชายญี่ปุ่นคนนี้คือว่าแบบเหมือนพวกลูกย่างผักเกลือปัญหาความแข็งแรงปัญหาความเป็นแบบเขาคงเหนื่อยกับงานเป็นผู้ชายไม่ได้นั่นก็คือส่วนหนึ่งคือเทรนด์พวกนี้มันก็เลยกลายเป็นที่ว่าแบบเฮ้ยแบบสิ่งที่แบบประหลาดนี่เราดูดาราต้องการอีกแล้วต้องแบบการโอ้โหเป็นแบบรูปโบราณแข็งแรงล่ำสันอะไรอย่างนั้นขนาดมาเลยนะหนังของฝ่ายหญิงที่อยากใส่ยังกับบินได้คุณที่ลาโบกเนี้ยเขาก็ต้องการหนังที่เป็นแบบผู้ชายสวยๆน่าดูออสแทนเป็นไอดอลแต่เขาเป็นคนหุ่นไม่ดีมากๆนะเขาเตี้ยขาสั้นใช่แต่กล้ามไม่ใช่หรอกล้ามเนี่ยแต่ว่ามันเป็นผู้ชายที่ไม่สมส่วนมากเตี้ยมากๆแต่ว่าคือแบบมันจะมีความเป็นแบบเป็นตัวแทนแบบผู้ชายอ่ะในสายหนึ่งอีกสายนึงก็เป็นสายไอดอลอ่ะที่จะไปถ่ายพวกซิวราโบกอะไรผมว่าพี่ไม่ต้องห่วงหรอกยังไงเบสเบิร์ดเบิร์ดเรทของประเทศไทยมันยังดีอยู่แค่บางอย่างนะครับ
แต่มันคนมันสองเรื่องที่มันซ้อนๆกันอยู่นะสองเรื่องก็คือปริมาณคนมีเพศสัมพันธ์หรือว่าผู้ชายที่ประกอบกิจการทางเพศเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจากคนกับคนเอ้ยคนกับคนกันเป็นคนบน VR เนี่ยแต่มันถูกต้องหรือเปล่าครับก็เรียกว่าเมื่ออุดมสมบูรณ์ถึงจุดหนึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆคือมันไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดบอกว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านั่นเองคือชิฟไงชิฟมันเริ่มเปลี่ยนไปสรุปว่าข้อดีคือตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนก็ตามมีให้ทุกตลาดมันมีกลุ่มให้คุณอยู่แล้วแหละขอเพียงคุณไปหาให้เจอเดี๋ยวอีกเรื่องนึงถามก่อนไอสิ่งที่สะสมไว้ในอดีตอ่ะเช่นฮาร์ดดิสหรือบูเลต์ DVD อะไรทั้งหลายปัจจุบันเนี่ยใครทำอะไรกันบ้างเอาไปทำอะไรกันบ้างเก็บทิ้งขายต่อยังเก็บอยู่เก็บให้ลูกแผ่นเนี่ยไม่มีแล้วแผ่นนี่ทำไปขายต่อแผ่นมันพังไปตอนย้ายบ้านอ่ะพี่ช่างมันก็ไม่ได้แคร์อะไรเพราะว่าพอรู้อยู่แล้วว่าโลกนี้มันจะมีของใหม่มาเติมอยู่เสมอก็เลยไม่ได้แบ็คอะไรแต่แผ่นของกูนี่มันจะมีเป็นก็เป็นคอลเลกชันที่ไม่อยากเสียไอ้น่าถูกซอดเข้าเรื่องดีๆใช่ไหมส่วนไฟล์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันคลาวอยู่แล้วอ่ะสบายก็ยัดไปเข้าไปแล้วหนังลงคลาวเลยหรอของตัวเองเนี่ยนะโอ้แล้วมันไม่เค้าทํา VR ออนไลน์นะมันไม่เปิดก็สามารถจะทำอะไรก็ได้นะค่าใช้จ่ายต่อปีมันถูกกว่านะจริงๆไม่แต่มันคลาวพวกนี้มันมีกฎห้ามเอาพรเข้าหรือเปล่าฮะมีด้วยครับมีอันนี้คุณทราบเมื่อก่อนเทลดอกบ็อกซ์สมัยก่อนมีไม่มีที่เก็บไว้โยนเข้าไปก็ครับไม่แบบดีดอกเหมือนมันหายไปบอกว่าดูเรื่องนี้ดูแล้วหรอกไม่แต่มันเหมือนเคยดูแต่ตลาดมันก็มีหลุดอยู่บางเรื่องนะก็ไม่โดนนี่ก็เก็บแต่ S3 สิครับเหรอใช่แต่ว่ามันมีสิทธิ์เข้ามาดูคอนเทนต์ในข้างในแล้วมันเอาออกได้ด้วยเอาไม่ดูมันขึ้นอยู่ว่าผมว่าถ้าเป็นดอกบล็อกเนี่ยคงจะเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเป็น S3 มันคงไม่มั้งพี่ลองถามเดฟพี่แล้วกันว่า S3 อะไรหรือเปล่าตอนนี้ถ้ามันถามผู้จัดการถามแค่ฟรีแค่แน็ตเนี่ยใช่นี่ไงทางไอทูมาร์ทผู้ตัดที่ชงนะผู้ตัดไม่ชงแต่ตอนนี้เสือต่อให้เก็บแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าก็ได้เหตุผลเพราะว่าตอนที่เก็บเนี่ยความคมชัดมันเป็นแบบนี้แต่พอถึงรุ่นอีกสัก5ปีหยิบมาดูเนี่ยมันก็มันคือเชยส่วนหนึ่งความไม่ชัดนี่บอกอ่ะตอนนี้มัน 4K ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันง่ายๆสมัยก่อนตอนนี้พี่ของพี่เองอ่ะพี่เก็บเหลือแค่นี้ที่หลบคนเดียวที่เหลือพี่ก็ไม่เก็บละเพราะว่ากลับไปดูแล้วแบบแหวะแหมแหวะชอบแต่คือจริงๆในแง่ของเทคโนโลยีอ่ะคือกูก็พูดนะเสิร์ชไปไอ้วิดีโออย่างยุค 70s ของฝรั่งที่มันเป็นของเก่าวินเทจนี่จัดๆหน่อยมันกลับมาทำใหม่แล้วภาพมันก็กลับมาคมนะแต่ว่าภาพมันจะดูเฉยเฮ้ยจะมันสนุกนะใช่ๆมันจะเป็นเรื่องเลยนะมันจะเป็นเรื่องขอบอกว่าวินเทจฝรั่งเนี่ยสนุกกลับไปดูเนี่ยสนุกนะมันมีเนื้อเรื่องถ่ายทำดีใช้ฟิล์มหนังคือสนุกอ่ะโดยเฉพาะยุคแล้วไม่ใช่ปลายเซเวนตี้ไม่ใช่มาถึงเสร็จก็ที่ยังไม่เป็นวิดีโออ่ะคือมันเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่เก็บเอาไว้นี่มันถึงแม้ว่าแผ่นจะซิมกี้ถามว่าถ้าเก็บไว้แล้วเป็นในความรู้สึกเนี่ยมันจะเหมือนกับเพลงไงของบีเทิลส์โอ้โหนี่มึงเอาไประดับเทียบกับบีเทิลส์เลยหนังพวกนี้เหมือนกันมันก็จะมีคนรีมาสเตอร์แล้วมันก็สุดท้ายก็เหมือนอย่างคนไทยหลายๆคนเนี่ยคนทั่วไปซื้อวิดีโอ VHS พอต่อมาเป็นหนังไอ้ VHS ดรอปไปมันกลายเป็นเลเซอร์ดิสต่อมาเลเซอร์ดิสดรอปไปมันกลายเป็นบูเล่แล้วมันมีคัตแล้วมันก็จะหายไปกลายเป็นรีลิสแปลกๆไปเรื่อยๆคือท้ายว่ากลับมาได้หมดก็เลยทำเรื่องสุดท้ายว่าเป็นคอนเทนต์จริงๆไม่หรอกบางทีบางอย่างเราก็อยากอย่างผมบางทีก็อยากจะล้ำลึกถึงครูคนแรกของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใครที่ก็จำไม่ได้ในยุคเมื่อก่อนผมเก็บเดี๋ยวนี้ไม่เก็บเมื่อก่อนเก็บฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวนี้ไม่เก็บเพราะอะไรวะคือหนึ่งต้องมานั่งโหลดสองต้องเก็บพื้นที่สามคือเดี๋ยวนี้มันอยากดูออนไลน์นี่ไม่ไหวตีมาเยอะไปหมดผมเป็นคนที่แบบไม่มีการเบรดคนไหนก็ได้แบบคือเป็นทายที่เราชอบอะไรเงี้ยที่แบบจำไม่ค่อยได้อะไม่ต้องการโอชิคือสมองไม่ดีก็แบบให้ดูว่าจำคือไม่เคยจำหน้าจำแต่ตรงนั้นจากนั้นเบรดที่บอกเนี่ยคือในออนไลน์เขาจะมันเจอแบบเต็มหมดแล้วเราเลือกเป็นทายมากกว่าทายเป็นแบบนี้อย่างที่บอกตอนต้นอะสมองเป็นอย่างนั้นก็จะมองเป็นชอบเป็นคนเหมือนกับว่าคิดดูได้หมดก็จริงแต่จะมีบางคนที่ชอบเป็นพิเศษถ้าคนนี้มาจะพยายามเก็บโอ้เก็บให้มันครบซึ่งก็ยังไม่ครบคือตอนนี้มันเยอะมากเมื่อก่อนคิดอย่างนั้นตอนนี้มันเยอะจนแบบช่างไม่ละเออคือรู้เมื่อไหร่กูก็เจออะไรใหม่ๆมาตลอดเวลาเลยกลายเป็นนี้ไม่เก็บเป็นคนที่แบบเออก็มีกระดูแล้วไปฟอร์แมตแล้วด้วยความโอเพ่นมันมากไงเลยไม่แน่ก็ถึงนี้ไอ้เว็บโป้เหล่านี้เนี่ยที่มันเห็นเนี่ย
มันมีเรเวนิวโมเดลในแอดเวอร์ไทซิ่งส่วนบางคนแม่งอาจจะเป็นไอ้ขุดบิตคอยอยู่ข้างหลังใช่ใช่ไหมก็เลยรู้ไงก็แบบแต่ที่กูยังมันฟรีเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมคือไม่ใช่แค่ถ้าอย่างเงี้ยเทคนิคนะคือพวกเนี้ยคอนเทนต์พวกนี้ที่เป็นสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นพวกพอนฮับหรือว่าเรดทูบอะไรพวกนี้เนี่ยไอ้ทูบมาแล้วไม่ใช่ไอ้พวกนี้ที่มันเป็น CDN อยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมมันกินแบนด์วิดต์มหาศาลเลยที่เป็นหลายนะจริงเหรอมันเป็น CDN เนี่ยมัน CDN คือมันอะไรนะจ่ายเงินเดือนที่ถ่ายเทปติดใช่ไหมแพงขนาดนั้นจริงเหรอผมทุกคนมันใช่แต่ว่าที่สำคัญนี่ต้องหาให้เจอคือเราก็พูดเลยนะตัวบริษัทเนี่ยเราเองเราขายอินเทอร์เน็ตให้กับชายแดนเรื่องนี้ในประเทศไทยมันติดกฎหมายใช่แต่ว่าชายแดนบ้านไอ้ข้างข้อของเราเขาเนี่ยเขาไม่เซ็นเซอร์แล้วเขาก็รู้ว่าแบนด์วิดต์พวกนี้มันเยอะเขาก็พยายามหาคนที่ทำ CDN พวกนี้ว่าเฮ้ยเอาเซิร์ฟเวอร์มาตั้งแล้วก็แคชไว้ไม่จะได้ปล่อยเข้าไปจะได้ประหยัดแบนด์วิดต์กันหน่อยเพราะว่าแล้วเขาก็จะมีสีตีมาเลยว่าพวกนี้อยู่ที่ไหนมันกลับมาที่ตัวเทียร์วันเลเยอร์อีกไม่กี่คนหรอกแต่พวกนี้ก็จะมีคอมมูนิตี้ของเขาแบบเอาก็จริงไม่แน่กันนะถ้า Google แล้วเปิดเผย Top 10 Keyword Search ที่แท้จริงเราจะเห็นโลกนี้อีกเยอะเลยแต่เขาทุกวันนี้มันไม่ใช่ในจริงครับก็เวลาที่เขาประกาศคีย์เวิร์ดอะว่าโอ้เนี่ยคีย์เวิร์ดอันดับที่หนึ่งคือเรื่องนี้นี่อันนี้คือกรองมาแล้วเซ็นเซอร์มาแล้วเอาเรื่องเหี้ยๆออกมาพูดขนาดนี้นะมึงไปลงดูไอ้พวกคอนแบบดีฟเว็บเลยดีกว่าเออต้องเข้าทอเบราว์เซอร์ขนาดทอเบราว์เซอร์เลยดีกว่าแต่กับมีความรู้สึกว่าท็อป100มันไม่น่าจะแบบคนไม่น่าจะเสิร์ชหลุดไปจากที่เขาประกาศเท่าไหร่หรอกนะไอ้ลองเทลหลังๆเนี่ยดีฟเว็บไหนไอ้พูดนี่แบบอย่างเงี้ยพูดนี่แบบในบรรดา6คนมีอยู่คนเดียวที่แบบปีนดูลึกขนาดนั้นแต่ผมว่าตอนนี้เยอะเนี่ยแต่ในนี้คือเด็กอะมันไปได้ดีกว่าผมอืมเด็กเดี๋ยวนี้คอยถามมันมีคนรู้จักดีเว็บด้วยอะไอ้นี่ที่ไม่น่าจะหลงปากกว่าอันนี้น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าคือเด็กมัธยมต้นรู้จักดีเว็บคือถ้าคนในวงการว่าเรื่องปกติใช่แต่เด็กอะมันเข้าถึงไงแล้วกลับไปให้ความรู้อะแล้วก็ทุกอย่างมันต้อง in moderation มันต้องคอยดูอะไม่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่า generation ที่เราโตมาไม่ว่าจะเป็นของหรือรุ่นของยุคเรามันสื่อเนาะรุ่นเนี้ยโตขึ้นมาเนี่ยน้อยจะดูวีโอต้องขโมยดูมันมาจาก background คนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการคือความอย่างที่เราจะไป interpret ให้ imply กับเขาเราก็ไม่ได้เหมือนเขาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสิ่งที่ต้องทำให้ที่จริงนะครับเรียนรู้จากเขาใช่ค่ะผมถามลูกว่าไปเจออะไรมาเพื่อนให้ดูอะไรโชว์ให้พ่อดูหน่อยสิพ่ออยากรู้อ๋อนี่คุณถามลูกตรงๆอย่างนี้ถามนี่เลยไอ้ครอบครัวนี้มันคุยกันได้แล้วลูกก็เปิดให้ดูว่าเนี่ยเพื่อนไปดูอย่างนี้มาครับลูกกล้ามาถามว่าไอ้คีย์เวิร์ดนี้คืออะไรแล้วก็ฟังแบบเคลียร์คีย์เวิร์ดจริงๆมันไม่ควรจะรู้นะเนี่ยแต่มันก็รู้เพื่อนมันรู้ไงเพื่อนมันรู้วิธีการของผมก็คือบอกว่าก็บอกอธิบายครับบอกนี่อะไรว่าไปคือถ้าเรียนรู้เขาจะรู้ว่าตอนนี้เด็กมันไปถึงไหนแล้วสาวสยองไหมสยองนิดแต่เรียกว่าถ้าเราบอกเขาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ลูกควบคุมตัวเองได้แล้วล่ะพ่อเชื่อก็จบไปแต่คำถามที่ใครมันจะเอางี้เอาเรื่องท็อปิกก่อนจะจบอีกสัก6ปีต่อไป7ปีต่อไปที่ถ้าเราจะมาอัดรวมกันอีกทีเนี่ยคิดว่ามันจะไปถึงไหนผมว่ามันคือ VR ที่มีอุปกรณ์แล้วก็พวงได้จริงๆแล้วไม่มันเหนือแม่มันเป็นเก้าอี้เป็นฉันไม่มองเป็นเก้าอี้ว่ะฉันมองเป็นหุ่นใช่ไหมไม่มองเป็นเสื้อหมายความว่าคุณใส่เสื้อเข้าไปเนี่ยทั้งตัวแล้วตอนในหนังเนี่ยผู้หญิงยกมือกดหน้าอกมันจะเสื้อมันจะกดหูไหมเสื้อมีอยู่แล้วเสื้อมันไม่ใช่คือเสื้อทำอยู่ก็คือเรียกว่าคือถ้าในหนังเป็นยังไงสัมผัสได้อย่างนั้นเหมือนโอ้อารมณ์เดียวกับไอ้นี่เลยใช่ไหมแปซิฟิกริมแปซิฟิกริมเฮ้ยผมมองแบบในหนังที่มันเน็ตฟลิกเรื่องไอ้อะไรวะแบ็คคาร์บอนอะไรอะไรวะอัลเทอร์เนทคาร์บอนอัลเทอร์คาร์บอนผมว่าต่อไปเนี่ยคือพี่อยากมันมีหุ่นมันเป็นเชลก็คือร่างเปลือกอะแล้วแค่เอาชิปเราอะจากสมองใส่เข้าไปเราไม่กลายเป็นผู้หญิงเรากลายผู้ชายแล้วมันเซ็กมันแบบอิสระมากผมว่ามองไอ้ที่มันเป็นจริงอะคือต่อไปเมื่อเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสมองเนี่ยมันถูกดาวน์โหลดลงมาได้เราจะอยู่ร่างไหนก็ได้แล้วร่างมันกลายเป็นอวตารมันจะถึงอวตารจริงคือเน้นจริงอย่างนี้ก็ไม่อยู่ในเรียลไลฟ์เลยพี่อีก5-6ปีมันคือเรียลไลฟ์ไงออกไปเรียลไลฟ์ไงเราการเป็นตัวนี่หรอกอันนี้วันนี้ผู้ใหญ่เป็นผู้ชายร่างบึ้งแล้วผู้ใหญ่จะมีเซ็กกับคนหนึ่งแล้วแม่งแบ
แม่งก็เป็นแค่มันจะมีชีวิตจริงหรือเปล่าเข้าไปคอเลยนะแล้วก็ไปดูเรื่องเนี่ยเรื่องนี้เลยเข้าใจแล้วว่าแม่งเป็นไงผมว่าอีก5ปีเหรอผมว่าเสื้อมีแน่เก้าอี้แล้วก็เก้าอี้ทั้งหลายอะไรอ่ะแล้วก็ห้อง VR ประจำบ้านอืมโอ้ยงั้นเลยเหรอไม่เจอ VR มาแหละไม่เจอ VR ใส่ไม่พี่แต่ว่ามันอาจจะไม่ยังเป็นต้องเป็นเรื่องของซื้อก็ได้นะ VR มันคือไม่ผมว่ามันแว่นก็ส่วนนึงพี่แต่ว่ามันแน่ไปแต่ว่าที่มันต้องเป็นห้องเพราะว่ามันต้องกางเซ็นเซอร์4จุดเพื่อที่จะให้เรามูฟได้ไงพี่นึกถึงไม่ใช่เรื่องของเรื่องเซ็กซ์เลยนะเป็นเรื่องของวิ่งไงออกกำลังกายดูดีนี่หรอกมันเป็นห้องโฟดีมันได้ถึงแล้วไม่ต้องวิ่งนอกอ่ะมันมีอยู่แล้วมันก็มีวิ่งที่วิ่งก็อย่างแว่นแอร์อะไรอย่างงี้เปล่านี่อะไรกันแบบเป็นโฟดีแล้วแบบซิมูเลตลงซิมูเลตอะไรแล้วเอ็นอาร์ไงพี่มาแล้วตอนนี้6ปีแน่ห้องกงก็ขายอยู่เอ็นอาร์แล้วถ้าเกิดอีก6ปีข้างหน้ายังจะมีดาราหนังพวกนี้อยู่ไหมผมว่ามันต้องมีแต่ว่าจะไม่ใช่แบบขนาดแบบคนเดียวกินทั่วจะเป็นดาราที่ถูกโพสต์ระดับโรงงานรู้จักเป็นเฉพาะกลุ่มนี้นิยมแบบนี้ก็จะมีดาราไอดอลของเขานิชของเขาเองมันจะเป็นกลุ่มนิชไปเลยคุณจะไม่มีทางรู้จักดาราทุกคนซึ่งนี่มันล้ำไปแล้วมันเริ่มมีทันดารากลุ่มนี้เนี่ยของผมจะเริ่มสังเกตว่าในกลุ่มเฉพาะเนี่ยจะมีตัวท็อปอยู่คน2คนผู้ชื่อไปก็ไม่มีใครรู้จักแต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเนี่ยคุณไม่รู้จักกันแน่นอนแน่นอนประหลาดมันก็ที่สังเกตไหมว่าที่เราพูดกันเกือบจะหมดรายการแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นแบบหน้ามือหลังมือจากเมื่อสักหลายปีก่อนเลยนะคอนเทนต์นี่เปลี่ยนไปโดยแบบสิ้นเชิงเลยก็ตามหลักดิจิตอลไงพี่คือจากตรงนี้ใช่ไหมเป็นลองเทลไปเรื่อยเพราะในความที่มันแมสแล้วคนเข้าสู่มีเดียได้ง่ายมากเมื่อก่อนพวกนี้คือต้องเป็นคนค่ายหนังค่ายนั่นค่ายนี่เดี๋ยวนี้คำว่าค่ายมันน้อยลงเดี๋ยวนี้เราเองเป็นสื่อแล้วไงแล้วก็ถ้าพี่พูดอย่างเมื่อกี้อีก5ปีใช่ไหมครับก็อาจจะมีดาราที่ทำเองเยอะขึ้นเพราะตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วว่าคน private studio ขอเพียงคุณมีชื่อเสียงซะหน่อยแล้วบอกอยากเช่าห้องรับไหมเช่าห้องรับจ่ายตังค์มาหน่อยนึงจ่ายเดี๋ยวนี้จ่ายผูกเว้ยจ่ายนิดนึงดูตลอดชีพจนกว่าห้องจะปิดหนีแบบนี้ครับมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกเยอะสุดๆพร้อมเพย์ไม่พี่ต้องดูนี่แต่ที่ผมกลัวคือตอนนี้คนที่มาทำเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มที่มีวุฒิภาวะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าด้วยการผลิตสื่อที่มันง่ายขนาดนี้มือถือเครื่องเดียวทำได้แล้วถ้ามันลดระดับจากผู้มีวุฒิภาวะลงไปสู่ผู้ที่ไม่มีวุฒิภาวะลดนักเรียนอะไรอย่างนั้นซึ่งมันมีโอกาสใน5ปีเนี่ยผมก็คงจะเจอพวกนี้กันเริ่มจากผู้สืบทอดช่างคุย.com อีก6ปีข้างหน้านี่ก็จะเป็นไททันขึ้นมาไททันแต่จริงๆเมื่อกี้นึกถึงที่ป้อมนี่ไงไททันคอร์ดห้องลับมันกลับมาที่นี่เลยนะมันเหมือนที่ป้อมโดนเลยนะคือพอตลาดอีคอมเมิร์ซเปิดเราขายกันเองในประเทศก็ใช่คนอื่นก็มาขายได้อย่างไอ้ธุรกิจที่เราพูดถึงหนังนี่นะหนังโป๊ไทยเนี่ยผมไม่เห็นมานานมากเลยนะแล้วมันอาจจะมีนะเมื่อก่อนมันยังเห็นตกลงมันผิดกฎหมายก็เลยไม่มีหรือว่าไม่มันขายไม่ได้พี่ถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณทำออกมาเสร็จแล้วก็บางสถานที่มันก๊อปขายกันเกินยังไงก็เจ๊งในขณะที่เพราะว่าทางเลือกมันมีญี่ปุ่นมีโหลดมีอะไรหมดแล้วไงแต่มันไม่ได้หายนี่เพราะมันกลายเป็นว่าดาราพวกนี้ไปสร้างชาแนลตัวเองแต่มันเล็กมากเหมือนกับไอรายการโทรทัศน์อ่ะทุกวันนี้โอเคไอเคสกูเพจแต่นี่ว่าปีนึงมันจะมีสักครั้งนึงส่วนใหญ่ตอนนี้กลายเป็นอะไรพวกมิดเดิลข้ามอย่างต่ำมาดูเน็ตฟลิกซ์หมดแล้วคือแบบมันไม่ใช่แค่ดูโรงแรมธรรมดามันดูเน็ตฟลิกซ์มันดูตลาดมันเปิดเนี่ยอย่างโฟเนี่ยมันก็รู้จักอะไรตลาดญี่ปุ่นเยอะแต่ละไอ้กูนึกไม่ออกแล้วไม่ในอย่างมันไม่คุ้มเลยเพราะถ้าคุณเหมือนคนไทยอยากทำเนี่ยทำคลิปแล้วเปิดห้องแค่นี้ก็จบแล้วก็เก็บตังค์ได้แล้วคุณไม่ต้องมานั่งลงคุณเป็นจอนแว่นจอนแว่นจะไม่มีจอนแว่นผมใช่ที่บอกมันขายก็ขายไม่ได้แต่อาจจะแบบเล็กมากเป็นเพอร์ซันอลไปก็คือเรียกว่ากลุ่มแฟนคลับแล้วเขาก็ยอมที่จะเพย์ก็จบไปไม่เป็นอย่างนั้นเลยง่ายๆดิบๆเลยแต่ก็เงินก็คงไม่น้อยนะไม่น้อยเราก็มันเขียนบอกรับแค่100คนเท่านั้นแต่บอกเต็มห้องหนึ่งอย่างเงี้ยก็คงยังได้ในระดับนึงไม่ต้องไปดูนี่ไอ้ในเน็ตฟลิกซ์มีเรื่องนึงเป็นด็อกคิวเมนทารีเกี่ยวกับเรื่องแบบเป็นผู้หญิงวงการพรที่อเมริกามันก็มีการหาเข้ามาเสร็จปุ๊บบอกผู้หญิงเข้ามาปุ๊บก็ทำไปโชว์ตัวไปหาแมวมองมาแล้วมาทำเป็นซีนเลยนะแล้วก็เริ่มสร้างชแนลตัวเองใช้ Twitter แล้วก็เริ่มสร้างช่องตัวเองกวาดคนเข้ามาทั้งดาราชายดาราหญิงไม่มีหมดนะใช่ด็อกคิวเมนทารีดูเลยฉะนั้นต่อไปนะคือมันเป็นชแนลที่ไม่ต้องผ่านไหนคุณแหละคือโปรโมทกูดังเสร็จปุ๊บมึงกวาดมึงกูหาเงินหาเงินคอนเน็กตรงกับแฟนคลับใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นช่างสาธุนิดหน่อยก็เลยสาธุมาไม่ท้ายอีก
ืออีกอย่างนึงคือคำว่า JAV มันคงถูกลดลงไปเขาว่าไม่คำว่าลดลงไปคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าลดอาจจะคนดูน้อยลงแล้วใช่เถอะแต่คือกลุ่มอื่นมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคือสมัยก่อนคือสมัยก่อนสื่อมีแค่ JAV กับหนังฝรั่งต่อไปเนี้ยไอ้กลุ่มที่เมื่อกี้ที่ป้อมอ่านทั้งหมดเลยมันจะเพิ่มขึ้นมาแบบพืชเลยไม่ว่าจะเป็นชายหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคือคงไม่มีใครมาพูดแบบจะกลายเป็นเรื่องเฉพาะทางเห็นได้ชัดแล้วสมัยเรามันแมสใช่ไหมมันต้องแมสระดับนึงแต่ของเราอ่ะในอีกหกเจ็ดปีอาจจะไม่ได้ว่าแมสละปุ๊บอื่นอาจจะแมสขึ้นมาจนเนี่ยเป็นในฐานะที่พ่อเนี่ยเป็นพ่อกันเดี๋ยวกี่คนละสี่คนนี่สามสี่คนใช่ไหมเนี่ยก็แบบมันจะไปเรียนรู้เท่าเด็กไม่มีทางอ่ะมันก็ได้แค่ว่าเออเราต้องวางหนักมันต้องไปด้วยกันเราต้องวางหนักให้ลูกเราฉลาดกว่าให้มันรู้จักเพื่อให้ลูกเราไปหาของดีมาเสริมเราได้เจ๊ไปแล้วขอกอดคอดูที่ไก่กับลูกกอดคอดูกับลูกก็เออใช่นี่ลูกผู้ชายด้วยเถอะแล้วถามพี่หมอละลูกผู้หญิงนี่ก็มีลูกผู้หญิงด้วยเออมึงก็มีลูกผู้หญิงนี่หว่าไงวะก็สอนไงคุณก็ลองสอนก็ต้องสอนต้องให้แม่สอนหรือมึงสอนเองมึงสอนยังไงผมอยากรู้สอนแบบยังไงอ่ะเอางี้ผู้หญิงไม่น่าจะแบบว่าอยากจะสอนระวังตัวเองมากกว่าผู้หญิงเขาจะมาดูมีข้อเดี่ยวอ่ะสังคมอยู่คิดถึงไม่ออกจริงคิดว่าน่าจะสอนในแนวถ้าเกิดจะต้องสอนแล้วก็ยังเด็กอยู่นะก็คงจะต้องสอนในแนวเป็น protective ไปการวางตัวใช่เป็น protective mechanism ไม่ใช่เป็นแบบที่จะต้องรู้ไม่ใช่ว่าทุกคนก็หวังดีกับเธอใช่ประมาณนี้ไม่หรอกพื้นฐานมันก็ยังมีอยู่แต่จริงๆนะผมจะบอกว่าอันนี้ผมนอกเรื่องนึงคือช่วงหลังที่ผมฟังหลวงตาณรงค์สัตว์เยอะทางธรรมะเยอะขึ้นผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามธรรมะเนี่ยช่วยได้เสมอโอ้โหเราจบรายการตรงนี้แล้วมันมาตรงนี้ได้ยังไงวะเรื่องจริงไม่ว่าเป็นความเจ็บป่วยถ้ากูไลฟ์อยู่ตรงนี้นะเขาจะไม่นึกเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยคือขอบอกว่าคำสอน 2,500 กว่าปีเนี่ยไม่เคยล้าสมัยเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยก็คือคนเราง่ายๆที่สุดก็คือถ้าเราไม่มีทุกข์เนี่ยเรายังไม่เจอธรรมะหรอกเราจะเจอเมื่อไหร่เราจะเจอก็แต่เมื่อเราเริ่มมีทุกข์ละให้ผมต้องรีบหาธรรมะโดยด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ผมถึงบอกว่าในสุดวันหนึ่งทุกคนจะต้องเจอเพียงแต่ว่าผมว่าถึงคุณจะคิดว่าจะมีวิธีอะไรก็ตามที่คุณต้องเป็น protective ลูกหรือเป็นสอนลูกอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งที่คุณจะไปคุณได้แน่ๆก็คือธรรมะแน่นี่แหละเวลาที่ผมเจอลูกค้าผมจะบอกพี่ทำไหมเน็ตเวิร์กถูกคนนั้นไม่ทำเพราะว่าคุณจะมีทุกข์อยู่พี่จะมีทุกข์พี่เดี๋ยวทำไหมเน็ตช้าไงพี่ทำไหมเอออยากได้ยังไม่ได้ทำบ้านพี่เลยบ้านตอนนี้ไม่เคยเดี๋ยวขอเอาล็อตเตอร์ดีๆไปยัดเลยดีกว่าจบข่าวดีง่ายดีนี่เน็ตต้องชั้นสองยิ่งใหญ่เลยนิดเดียวนี่เลยไม่วันนั้นไปดูมันต้องเจาะฝ้าอาจจะไม่ต้องแล้วพี่เดี๋ยวนี้มันมีพวกเมชเดี๋ยวลองเมชไปลองใช้ดูติดกล้องไปเลยแล้วเป็นพีอาร์ในบ้านนี่ไงพี่แล้วกูปิกฟันให้โกโกมาปิกบ้านกูบาร์เตอร์เอาหมดแล้วอ่ะตามนั้นก็เดี๋ยวเลื่อนกล้องกลับไปที่ให้มันเป็นหมู่คณะก่อนหมู่คณะอ่ะว่ายังไงนะเราต้องพูดปิดใช่ไหมตอนนี้ไม่ค่อยหืดเลยโอ้มันแก่ก็ขนาดนี้เออแก่แม่งแบบคนเฮาวิเคราะห์การแอนาลิติกไม่มีชื่อดาราโผล่มาเลยอ่ะอะไรเนี่ยไม่เป็นสาระไงคุณดาราบอกไม่ดาราไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วไงตอนนี้คือใครจะนึกชื่อดาราไม่ค่อยออกใช่มันจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ก็ถึงเมื่อกี้ถึงถามหลายทีแล้วไงว่าตกลงดารามันนั้นเพราะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าเรานึกชื่อดารากันไม่ออกมันกลายเป็นคอนเทนต์ไปแล้วแต่มันมีกลุ่มที่ก็ยังเครซี่ดาราอยู่นะเหมือนพวกนี้เออประเภทที่เรียกว่าไม่เห็นหน้าเห็นข้างล่างยังระบุได้เป็นใครมันก็ยังเยอะอยู่มีแฟนแท้อยู่อ่ะใช่จริงอยู่แต่โอเคมันเป็นกลุ่มที่เป็นนิชโอเคเขาแบบสะสมเป็นคอลเลกเตอร์อะไรอย่างนี้อืมยังไงพี่เขาบอกมันคือคอนเทนต์เนี่ยไม่ถูกใช่ใช่คนกว่าก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนี่ไงแก่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ผมจะบอกว่าใครถ้าเผื่อใครไม่เคยดูตอนแรกเนี่ยที่เราเคยอัดสมัยก่อนที่ยังไม่ค่อยชัดมานานมาแล้วเนี่ยจะบอกว่านี่สิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลแค่ของปี7ปีเออมันเร็วมากเร็วมากเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้เตะปี๊ดไม่ดันหมดแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมโอเคอันนี้ก็มีพวกมีส่วนเออก็ขอบคุณตลาด .com ไม่จริงโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยดีที่ถ่ายไปเออคือถ้าถ่ายรายการที่ตลาด .com เนี่ยเป็นการบอกชัดเจนว่ามาถ่ายเรื่องอะไรหัวข้ออะไร
ฉะนั้นถ้าเกิดไปที่อย่างวุฒิออฟฟิศที่ว่าสินโปรวิชั่นมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงโอ้โหที่ว่าสินเสียวแหวกเสียวแหวกฟังอยู่งานงอกก็จริงๆนะเวลาเราจัดเรื่องแนวนี้เราต้องอธิตลาดเฮ้ยไม่ได้ที่อื่นก็ได้ที่อื่นก็ได้ก็ขอบคุณแล้วก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้คาดหวังเยอะว่าจะต้องหืนมากผมว่ามันก็ฮาๆสนุกสนานตามภาษาพวกเราคุยกันมันแก่แล้วก็อัปเดตแค่ VR แค่นั้นแหละเยอะนะ VR กับเทงก้าเยอะนะเยอะนะอย่างน้อยผมเข้าใจว่าป้อมก็มีหน่วยเลยวันนี้นั่งฟังเดียวเก็บไม่ได้ Twitter ไปแล้วมีอะไรเต็มไปหมดเลย VK VK เออแต่คิดได้ก็การความหื่นอยากรู้อะไรมากกว่านี้ติดต่ออ่ะรูทแมวเนี่ยให้แมวเจนโบ๊ท follow Twitter Mr. Mail ให้ไปเจนโบ๊ทเจนโบ๊ท Mr. Mail แอดเจนโบ๊ทอ่ะ Twitter ผมนี่มีแต่กีฬาใช่ 100% อเมริกันฟุตบอล 100% ของผมนี่ 100% คือผมต้องเก็บข้อมูลไงเพื่อเอาไปใช้แบบสอนลูกจริงๆก็ไม่ได้ต้องการขนาดนี้หรอกแต่ต้องกว้างเพื่อสอนให้หมดกว้างมากเลยนี่เป็น Mr. Mail นี่ก็เป็น Mr. Mail ไปโกที่ใช้ Rip Miller เหมือนเดิมครับเวียร์ออนไลน์ก็ได้ก็เป็นดิเวลลาเหมือนกันเวียร์ออนไลน์เวียร์ออนไลน์ตอนนี้คือมันมีเพจแหละพี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าเพจ Facebook มันงั้นๆน่ะผมก็เลยไม่ได้ตั้งใจอะไรกับมันมากแต่มันต้องมีให้ในเข้าติดต่อได้แต่ไม่ได้ไม่พอเข้ามาในเพจก็บอกว่าจะมีอะไรก็คุยที่อีเมลคือพอให้รู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยเหมือนให้ลูกค้ารู้ว่าต้องลงเหมือนว่าถ้าทำให้ติดต่อยากๆไว้เพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าลูกค้าอยากติดระบบเราจริงต้องกันดุนหากันหน่อยอะไรอย่างนี้นะแล้วตลาดดอทคอมมายามิที่เนี่ยตลาดดอทคอมสแลชเซ็กช็อปเซ็กช็อปแต่ตลาดดอทคอมมีความเป็นไปได้ที่มีความเป็นไปได้ที่มันจะผ่านดูกฎหมายนะเออเซ็กทอยอ่ะมีถามเพราะประเทศไหนเป็นพุทธไงไม่จะพึ่งรหัสสักทีว่าไม่ประเทศนี้เหมือนว่าทำไมพวกน้ำดื่มมันเมาทำอะไรได้ผมใช่คาสิโนก็ไม่ได้เพราะมันมีความว่าเป็นเมืองพุทธใช่ใช่ใครกำหนดนะวะคาสิโนไม่ได้สักทีใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเบียร์ช้าก่อนจะเข้าตลาดเราเข้าไม่ได้ก็เป็นพุทธแต่ไปเข้าที่สิงคโปร์มาเด็ดแคปที่สิงคโปร์แม่งโตเป็นผู้กินหมื่นล้านเราสูญเสียไปเพราะเราเป็นเงินคนคนเขาไม่รับเนี่ยเรื่องนี้แย่ไม่ได้ไม่มียาไม่แต่มันไม่จำเป็นหรอกมันไม่จำเป็นจะต้องนั่นหรอกเราก็อยู่แบบไทยๆแบบพุทธไทยเราก็สตรีมไปไม่ต้องซื้อแผ่นก็ติดต่อป้อมไปที่ปกติติดต่อชอบทักแอคทีฟบนเฟซบุ๊กมากกว่าในไลน์ต้องทักทวิตเตอร์ก็ดูบ้างเข้าใจว่าถ้าเข้าไปดูในไลน์ก็นะสมมติถ้าเกิดคุณรู้แอคเคาท์เขานะก็เขียนไว้เลยนะถ้าไม่ใช้ไม่ใช้มีเป็นหมื่นข้อความข้อความต่อไปมันเยอะพี่เยอะไปมี400กว่าห้องเนี่ยเฟซบุ๊กป้อมนี่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์ลูกอยู่ลูกเดี๋ยวมีขึ้นมอเตอร์ไซค์รถไม่ทันแล้วกระโดดหนีรถรู้สึกมันดูหนังช่างไอ้ลูกเนี้ยกูรู้สึกไอ้ลูกเนี้ยเป็นลูกมันใกล้เดือดริงอ่ะผมชอบที่บอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องรีบมาออฟฟิศเนี่ยไล่ๆหน่อยแล้วของก็เป็นไอ้คอนโดไม่เมื่อก่อนจะเป็นมาฟิตบิดแตกไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีฟิตบิดละเลิกใช้อ่ะกาบินอ้าวก็ปีนี้ผมจัดไปแล้วเกิดโควต้าแล้วโควต้าลาดจริงๆเฮ้ยยังเหลือตอนที่ขาไงตอนที่ขาเฮ้ยผมกับร้านนัดกันอีก2ตอนนะเฮ้ยตอนคืออะไรวะมีภูฐานตอนนี้หนังออสการ์อ๋อหนังออสการ์ไม่นี่ไงไม่ใช่อีกอันนึงที่ผมเคยเสนอไปอ่ะหนังปี90น่ะหนังรัก90น่ะหนังรัก90ก็ไอ้นี่ไงเกิดดีฟีต้องมีเธอโอ้โหขอชื่อสุธี3 4ชาติโอ้แต่อย่าดูนั่นน่ะเรื่องนี้ขอให้อ่านหนังสือนั่นสิครับไม่ขอบอกว่าไม่อยากไม่ได้เพราะมันใช้สำนวนอ่ะลาไปพร้อมกันขอบคุณเจ้าของสถานที่อีกทีนึงขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ